คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 ชีวิตนี้ข้าลิขิตเองตอนที่1761เปิดเผยผู้อาวุโสหลายท่านเดินตามหมหยางขึ้นไปด้านหน้าโมหยางยืนอยู่ที่ด้านหน้าประตูบานใหญ่กลั้นลมหายใจจากนั้นก็ผายแขนทั้งสองข้างขึ้นพลังรอบกายของเขาเริ่มพวยพุ่งขึ้นมาลำแสงแสบตาสายหนึ่งพุ่งออกมาจากปลายนิ้วของเขาผู้อาวุโสท่านอื่นๆก็ลงมือในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานลำแสงหลายสายก็รวมตัวกันจนก่อตัวเป็นสัญลักษณ์ประหลาดกลางอากาศซึ่งนั่นคือสัญลักษณ์ของไทสวีเฟิ่งหลงผนึกโมหยางตะโกนขึ้นเสียงดังพร้อมกับผลักสัญลักษณ์นั้นออกไปสัญลักษณ์ขนาดใหญ่และส่องสว่างค่อยๆลอยไปยังประตูบานใหญ่อย่างเชื่องช้าหลังจากนั้นไม่นานสัญลักษณ์นั้นก็ตกกระทบกับประตูบานนั้นตึงเสียงสั่นสะเทือนสนั่นหวั่นไหวดังมาจากวิหารไทสวีทุกคนภายในจัตุรัสนั้นโค้งคำนับทำความเคารพโดยพร้อมเพรียงแต่ในตอนนั้นเองโมหยางกลับพบว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติไปสัญลักษณ์แห่งนั้นยังไม่ได้ประสานเข้ากับประตูเขาขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยและรอบถ่ายเทพลังเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามสัญลักษณ์นั้นยังคงอยู่ห่างจากประตูประมาณ1นิ้วและไม่มีทีท่าที่จะเดินหน้าเข้าไปด้านในต่อเหมือนกับว่ามีสิ่งกีดขวางบางอย่างที่มองไม่เห็นขวางกั้นอยู่ด้านหน้าประตูภายในใจของโมหยางรู้สึกเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาซึ่งมันไม่เคยเกิดสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยหลังจากนั้นไม่นานผู้อาวุโสทั้งหลายก็สามารถสังเกตเห็นถึงความผิดปกตินี้เขาขมวดคิ้วขึ้นนี่มันเกิดเรื่องอันใดขึ้นเหตุใดประตูของวิหารไทสวีถึงปิดไม่ได้กันก่อนหน้านี้ที่พวกเราปิดด้วยกันมันยังปิดได้อยู่เลยและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่ามีคนยังไม่ออกมาคำพูดของผู้อาวุโสผมสีขาวดอกเหลาดึงดูดความสนใจของทุกคนและยังทำให้โมหยางขมวดคิ้วขึ้นเป็นปมเขาหันหน้ากลับไปมองผู้อาวุโสคนนั้นผู้อาวุโสฟูซานนี่ท่านหมายความว่าอย่างไรหรือผู้อาวุโสฟูซานเป็นผู้อาวุโสชราภายในเผ่าของพวกเขาเขามีอายุมากกว่าโมหยางไม่น้อยซึ่งเป็นคนที่มีคุณธรรมและบารมีสูงส่งที่สุดภายในเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงประตูของวิหารไทสวีปฏิเสธการปิดผนึกโดยพื้นฐานแล้วมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือด้านในยังมีคนอยู่เรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ว่าจะทำอย่างไรประตูก็ไม่สามารถปิดลงได้หลังจากที่เข้าไปตรวจสอบแล้วถึงได้รู้ว่ายังมีตกค้างอยู่ด้านในอีกหนึ่งคนจนกระทั่งหลายวันต่อมาเขาได้ออกมาจากด้านในแล้วเรื่องนี้จึงสามารถยุติได้อย่างราบรื่นโฮมฟูซานลูกคราวของตนเองข้าจึงมีความเห็นว่าควรจะเข้าไปตรวจสอบด้านในก่อนจะดีกว่าโมหยางถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งงอกจากนั้นก็หมุนตัวแล้วออกคำสั่งว่าตรวจสอบคนที่ออกมาก่อนหน้านี้สิผู้ใต้บังคับบัญชารีบตอบรับว่าขอรับผู้อาวุโสบางคนยังคงขมวดคิ้วแน่นเช่นเดิมเพราะว่าพวกเขาจำได้อย่างแม่นยำว่าทุกคนที่เข้าไปล้วนออกมาหมดแล้วหมวสูที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นคนสุดท้ายแล้วจริงๆตามหลักการแล้วภายในวิหารไทสวีควรจะไม่เหลือใครแล้วหลังจากนั้นไม่นานผู้คนที่เข้าไปในวิหารไทสวีก็ถูกเรียกให้มารวมตัวกันที่นี่ทั้งหมดโดยมีผู้อาวุโสสองท่านช่วยกันนับหลังจากตรวจนับเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็พบว่าจำนวนคนที่ออกมานั้นถูกต้องแล้วเรียนท่านประมุขทุกคนที่เข้าร่วมงานหมื่นคีรีในครั้งนี้ล้วนอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วขอรับไม่มีใครตกหล่นผู้อาวุโสที่รับผิดชอบในการตรวจนับก็กัดฟันพูดขึ้นมาสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนแปลงไปทันทีแม้กระทั่งหัวใจของโมหยางก็จมดิ่งลงจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองวิหารไทสวีอีกครั้งยังมีคนที่อยู่ด้านในแต่เขากลับไม่รู้เลยน่าหรือริมทะเลสาบใต้เงาร่มไม้ใหญ่ผิวน้ำกระเพื่อมมีเพียงความเงียบงัน
ชูหลิวเยวกข้อมือขึ้นจากนั้นก็ผสมสมุนไพรส่วนสุดท้ายลงไปทรายแดงสีชาติจำนวนหนึ่งหล่นลงไปบนเปลวเพลิงสีทองคำชาติอย่างแผ่วเบาเปรี้ยงเปลวเพลิงโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงมากกว่าเดิมบนกระดูกสีขาวสามารถมองเห็นเลือดเนื้อและเส้นเอ็นที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างช้าๆและเลือนรางก่อนหน้านี้ชูหลิวเยเว่ช่วยจือเฉินสร้างกายเนื้อขึ้นมาใหม่แล้วแต่ครั้งนี้ได้เห็นหลงซิวลงมือดังนั้นนางจึงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากในตอนนั้นจือเฉินใช้เพียงกระดูกสองข้างของเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงแต่แทบจะทำให้นางสูญเสียพลังปราณทั้งหมดของร่างกายในตอนนี้หลงซิวกำลังสร้างกายเนื้อให้กับไทสวีเฟิ่งหลงตัวจริงหลงซิวมีสีหน้าราบเรียบเปลวเพลิงสีทองส่องสะท้อนเข้ากับดวงตาของเขาเปลวเพลิงเหล่านั้นกำลังแผดเผาผลลัพธ์ของสมุนไพรทุกชนิดค่อยๆแทรกซึมลงไปภายในกระดูกส่วนนั้นกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ขมและเข้มข้นผสมเข้ากับกลิ่นคาวเลือดจางๆไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดภายในเปลวเพลิงเหล่านั้นก็มีเกล็ดสีม่วงทองส่องสว่างวาบเข้ามาหัวใจของชูหลิวเยเว่กระตุกวูบนั่นมันเกล็ดของเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงในที่สุดก็ถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วหรือแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นเองชูหลิวเย่ก็ได้ยินเสียงคำรามมาจากด้านหลังกรอบหัวใจของนางร่วงไปอยู่ถึงตาตุ่มจากนั้นก็รีบหันกลับไปมองทันทีลำแสงสีม่วงทองสายหนึ่งระเบิดออกจากปีกทั้งสองข้างของจือเฉินหลังจากนั้นลำแสงที่ว่านั่นก็ปกคลุมทั่วร่างของเขาเอาไว้จือเฉินชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยตอนนี้นางสามารถสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของจือเฉินแต่นางไม่สามารถไปขวางทางได้ถวนจือที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนางเบิกตากว้างขึ้นมองเมื่อครู่นี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือปีกของจือเฉินนางหันกลับไปมองทางชูหลิวเย่ในทันทีอาเยว่าจือเฉินเขาไม่เป็นไรชูหลิวเยเว่ลากถวนจือเข้ามาก่อนจะลูบศีรษะนางแล้วพูดปลอบโยนเสียงเบาหลังจากผ่านไปสักพักก็จะดีขึ้นเองเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่แน่วแน่ของนางหัวใจที่เคยว้าวุ่นสับสนก็สงบลงได้ในทันทีตอนที่นางได้เห็นภาพเหตุการณ์เมื่อครู่นี้นางก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากชูหลิวเยเว่ลูบใบหน้าของนางแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าดูไม่ออกเลยว่าถวนจือจะเป็นห่วงจือเฉินด้วยถวนจือนึกถึงสถานะของตนเองขึ้นมาได้จึงรีบพูดว่านั่นแน่นอนอยู่แล้วหากเขาเป็นอันใดขึ้นมาอาเยว่าจะต้องเสียใจมากเลยไม่ใช่หรือแล้วอีกอย่างข้ากำลังรอจะได้เป็นพี่ใหญ่ของเขาอยู่นะชูหลิวเยเว่รู้สึกอุ่นว่าไปทั้งหัวใจถวนจือร่าเริงไร้เดียงสาแม้ว่าจะชอบโอ้อวดแต่นางก็ปฏิบัติต่อคนของตนเองอย่างดีเสมอมาโดยปกติแล้วนางจะชอบหาเรื่องกวนจื่นแต่ถึงคราวสำคัญนางก็ยังเป็นห่วงเป็นใยจือเฉินอยู่เพียงแต่ว่าหากนางอยากจะเป็นพี่ใหญ่ของจือเฉินเกรงว่าเรื่องนี้จะยากไปเสียหน่อยชูหลิวเย่เบี่ยงสายตาออกเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองลำแสงสีม่วงทองที่ปกคลุมทั่วร่างของจือเฉินแม้ว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเจ็บปวดทรมานมากแต่หากสามารถผ่านด่านนี้ไปได้จือเฉินเปรี้ยงเสียงกึกก้องกัมปนาทดังลงมาจากฟากฟ้าลมปราณที่อันตรายอย่างยิ่งพุ่งเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วชูหลิวเยเว่ตกตะลึงก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปมองแต่นางกลับได้ยินเพียงเสียงที่ดังอย่างรุนแรงจากระยะไกลใครกันที่ใจกล้าบุกเข้ามาในวิหารไทสวีสายหัวออกมาเดี๋ยวนี้ชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วขึ้นแน่นโหมหยางจบตอนที่1761ตอนที่1762กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลเงาร่างของโหมหยางยังไม่ปรากฏตัวขึ้นชูหลิวเย่สามารถจดจำได้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้โหมเจินเคยพูดเอาไว้ว่าคนของเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงจะมีโอกาสเข้ามาในวิหารไทสวีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าโหมหยางไม่สามารถเข้ามาด้านในได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามในตอนนี้โหมหยางน่าจะนำคนล้อมเอาไว้อยู่ด้านนอกตำหนักไทสวีแล้วและบีบบังคับให้พวกเขาออกไปชูหลิวเยเว่หันกลับไปมองครู่หนึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วและเป็นเวลาที่สำคัญอย่างมากหลงซิวไม่สามารถแบ่งสมาธิออกมาได้พวกเขาจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปรอจนกระทั่งหมเจินสามารถหลอมกายเนื้อได้สำเร็จเปรี้ยงเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งทำให้ร่างทั้งร่างรู้สึกด้านชา
เหมือนกับมีคนนำค้อนขนาดใหญ่มาทุบอย่างรุนแรงจากภายนอกหรือพวกเจ้าคิดว่าจะสามารถหลบอยู่ที่นี่ได้ตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือรีบสายหัวออกมาซะน้ำเสียงของโหมหยางไม่มีความอ่อนโยนเลยแม้แต่ส่วนเดียวอีกทั้งยังมีความบ้าคลั่งและโหดเหี้ยมอยู่ภายในนั้นด้วยชูหลิวเยว่องขึ้นท้องฟ้าจากนั้นก็เลิกคิ้วขึ้นหัวเราะเสียงเย็นมีคนบุกเข้ามาในวิหารเทสวีอย่างไร้ซุ่มไร้เสียงอีกทั้งยังเข้าไปในเสามังกรเคลื่อนได้อีกการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการตบหน้าประมุขเผ่าอย่างโหมหยางอย่างแรงในตอนนี้เหมือนว่าเขาจะรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาคาดเดาเอาไว้อยู่แล้วพวกเขาจะออกไปอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ชูหลิวเยวกมือขึ้นประกายแสงสีแดงจำนวนนับไม่ถ้วนพรั่งพราวราวกับทางช้างเผือกหลังจากนั้นไม่นานผู้คนที่อยู่ในรัศมีนี้รวมถึงทะเลสาบแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้อาณาเขตเทพเซียนของชูหลิวเย่ตัดขาดกับการเคลื่อนไหวด้านนอกทันทีชูหลิวเยเว่เริ่มรอคอยอย่างใจเย็นประตูบานใหญ่ของวิหารไทสวีถูกลงกลอนจนแน่นภายในท้องพระโรงเงียบสนิทคนหลายคนยืนอยู่ที่ด้านหน้าของเสาเคลื่อนมังกรโหมหยางที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดมีสีหน้าย่ำแย่อย่างมากด้านหลังของเขาคือผู้อาวุโสทุกคนภายในเผ่าที่กำลังยืนเรียงกันอยู่นอกจากผู้อาวุโสที่อยู่ด้านนอกเพื่อปลอบโยนผู้คนในเผ่าและไม่ได้เข้ามาด้านในผู้อาวุโสที่เหลือที่เข้าร่วมงานหมื่นคีรีในครั้งนี้ล้วนอยู่ที่นี่กันหมดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากพวกเขาจึงจำเป็นต้องมาพวกเขาทุกคนกำลังจ้องมองแสงที่กระพริบเบาๆอยู่ในเสาเคลื่อนมังกรทุกอย่างกำลังจมอยู่ในความเงียบงันอากาศเหมือนถูกแช่แข็งโหมหยางกำหมัดแน่นโมโหจนตับแทบจะระเบิดที่แท้ก็มีคนลอบเข้ามาภายในมากกว่า1คนสิ่งนี้ทำให้ศักดิ์ศรีและใบหน้าของเขาถูกฉีกขาดออกเป็นชิ้นๆและถูกเหยียบย่ำไม่มีชิ้นดีพวกเจ้าเฝ้าวิหารไทสวีกันอย่างไรมีคนเข้ามาเมื่อใดก็ยังไม่รู้เลยอย่างนั้นหรือเขาหมุนตัวกลับไปแล้วตะคอกผู้อาวุโสทั้งหลายผู้อาวุโสเหล่านั้นมองหน้ากันไปมาเมื่อเย็นๆออกท่วมทั่วแผ่นหลังน้อยครั้งมากที่โหมหยางจะโมโหแม้กระทั่งโหเหมาทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เป็นผลทำให้ไม่สามารถนำกระดูกของบรรพบุรุษกลับมาได้ตลอดการเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรโหเหมาเลยแต่ในครั้งนี้เขาโมโหจริงๆแล้วทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบผู้อาวุโสโหมฟูซานก็พูดขึ้นมาว่าท่านประมุขเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นยังไม่ทันได้สืบสาวราวเรื่องหากจะลงโทษใครสักคนในตอนนี้ก็คงจะไม่เหมาะสมโหมหยางหลับตาลงพยายามระงับความกรุ่นโกรธที่อยู่ในใจลงผู้อาวุโสฟูซานข้ารู้ว่าท่านหมายถึงเรื่องอันใดแต่วิหารไทสวีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดของเผ่าเราแต่ตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วนั่นเพราะว่าเกิดเรื่องในวิหารไทสวีดังนั้นท่านประมุขจึงต้องใจเย็นมากกว่าเดิมโหมฟูซานพูดเกลี้ยกล่อมอย่างอดทนโดยปกติแล้ววิหารไทสวีมีการคุ้มกันที่เข้มงวดมาโดยตลอดหลังจากงานหมื่นคีรีเริ่มต้นขึ้นทุกคนก็ไม่กล้าผ่อนปรนและละเลยยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่ต้นจนจบพวกเราทุกคนก็อยู่ที่จตุรัสมาโดยตลอดแต่กลับไม่มีใครสังเกตถึงเรื่องเหล่านี้ได้เลยเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีอีกทั้งการกระทำของเขาก็ยังเป็นความลับและสามารถหลอกลวงพวกเราทุกคนได้โหมหยางก็อยู่ตรงนี้แต่เขาก็จับสังเกตอะไรไม่ได้เลยหากไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่สามารถปิดประตูลงได้ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะรู้เรื่องเหล่านี้เมื่อใดดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงไม่สามารถโทษผู้อาวุโสทั้งหลายได้โหมหยางสูดลมหายใจเข้าลึกๆสิ่งที่โหมฟูซานพูดมาก็มีเหตุผลนอกจากนี้เขายังมีความเป็นอาวุโสสูงสุดดังนั้นโหมหมัวจึงรู้สึกเกรงใจมากกว่าคนอื่นเล็กน้อยหากเขายังด่ากราดใส่โหมฟูซานแบบเมื่อครู่นี้อยู่แล้วก็เกรงว่าเขาคงจะบ้าไปแล้วจริงๆท่านพูดได้ถูกต้องเมื่อครู่นี้เป็นข้าที่หุนหันพลันแล่นเองโหมฟูซานสายหน้าก็เพราะท่านประมุขเป็นห่วงคนในเผ่าโหมหยางหันกลับไปมองเสาเคลื่อนมังกรอีกครั้งก่อนจะขมวดคิ้วแน่นขึ้นเป็นปมคนเหล่านี้เป็นใครกันแน่แล้วพวกเขามาจากที่ใดกันหลังจากที่เขารับรู้ถึงความผิดปกติพวกเขาก็รีบเข้ามาด้านในทันทีพวกเขาแทบจะตรวจสอบวิหารไทสวีทั้งหมดแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการท่านประมุขเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีเผ่ามนุษย์ฉีกพื้นที่มิติเข้ามาโหมฟูซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามขึ้นโหมหยางพยักหน้าอย่างใช้ความคิดนี่มีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียว
อีกทั้งข้ายังรู้สึกว่าคนที่เข้ามานั้นไม่ใช่แค่เผ่ามนุษย์เท่านั้นหงฟูซานยกนิ้วขึ้นชี้ตำแหน่งประกายแสงหนึ่งท่านดูสิสีนี้เหมือนว่าจะมีบางอย่างไม่ถูกต้องหากคนของเผ่าไทสวีเฟิงหลงเข้าไปก็จะแสดงเป็นสีเดียวกันทั้งหมดแต่สีเหล่านี้แตกต่างกันออกไปและไม่เหมือนกับสีของพวกเขาหนังตาของโหมหยางกระตุกอย่างรุนแรงไม่ใช่คนของเผ่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นบุคคลภายนอกแต่เกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วเหตุใดถึงไม่ถูกต้องโหมหยางนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้สีหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วบนเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ยังมีหลงซิวและซ่างกวนเยเว่อยู่เขารีบพูดขึ้นมาว่าเร็วเข้ารีบไปดูที่ยอดเขาสตบงกตสองคนนั้นยังอยู่ที่นั่นอยู่หรือไม่ผู้อาวุโสทุกคนสบสายตากันไปมาด้วยความตกใจหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วท่านประมุขกำลังสงสัยทั้งสองคนนั้นอยู่ใช่หรือไม่ขอรับผู้น้อยจะไปเดี๋ยวนี้ผู้อาวุโสคนหนึ่งรีบตอบรับจากนั้นก็หมุนตัววิ่งออกไปทันทีแต่เขาเพิ่งวิ่งออกมาได้สองก้าวโหมหยางก็เดินตามมาในทันทีพร้อมใบหน้าที่มืดครึ้มช่างเถอะข้าจะไปดูด้วยตนเองเขารู้สึกไม่วางใจที่จะให้คนอื่นไปยังยอดเขาสตบงกตผู้อาวุโสฟูซานเรื่องของทางนี้ต้องยกให้ท่านแล้วโหมฟูซานพยักหน้าสถานการณ์ในตอนนี้เกรงว่าจะมีเพียงสองคนนั้นจริงๆประมุขไปด้วยตนเองน่าดีแล้วโหมหยางสาวเท้ายาวๆเดินออกไปจากนั้นเงาร่างก็หายไปอย่างรวดเร็วยอดเขาสตบงกตเงียบงันทุกอย่างเป็นปกติสุขผู้คุมกันคนหนึ่งยืดคอมองและหันหน้าไปทางวิหารไทสวีอยู่หลายครั้งก่อนจะพูดขึ้นอย่างประหลาดใจว่าเมื่อครู่นี้ก็มีคนสุดท้ายออกมาแล้วไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดเลยล่ะตามหลักการแล้วหลังจากงานหมื่นคีรีเสร็จสิ้นทุกคนก็จะทยอยกันกลับมาแต่นี่ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วคาดไม่ถึงว่าทุกอย่างจะยังเงียบสงบอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าบางทีอาจจะยังมีเรื่องที่จัดการไม่เสร็จสิ้นหละมั้งท้ายที่สุดแล้วงานหมื่นคีรีนี้นานปีกว่าจะจัดขึ้นสักครั้งเขายังพูดไม่ทันจบประโยคก็มองเห็นเงาร่างหนึ่งพุ่งตัวมาทางนี้ด้วยความรวดเร็วลมปราณกดดันและหน้าเกรงขามคาดไม่ถึงว่าคารวะท่านประมุขเมื่อเห็นว่าเป็นใครผู้คุ้มกันทั้งสองก็รู้สึกตกใจอย่างมากและรีบทำความเคารพในทันทีใบหน้าของโหมหยางเหมือนมีน้ำค้างแข็งปกคลุมอยู่หนึ่งชั้นหลงซิวและซ่างกวนเยเว่ล่ะทั้งสองคนชะงักไปพะพวกเขายังอยู่ด้านในโหมหยางรู้ว่าหากถามต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นจึงสะบัดแขนเสื้อเพื่อเปิดม่านพลังและพุ่งตัวเข้าไปในทันทีจบตอนที่1762ตอนที่1763สังหารความเร็วของพวกเขานั้นสูงมากภายในชั่วพริบตาร่างของพวกเขาก็หายไปจากคันลองสายตาของผู้คุ้มกันทั้งสองแล้วนี่มันเกิดอันใดขึ้นกันหรือทั้งสองคนที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลังมีสีหน้ามึนงงผู้คุ้มกันคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเหตุใดท่านประมุขถึงมาอย่างกระทันหันเช่นนี้อีกทั้งสีหน้าของเขาก็ย่ำแย่เป็นอย่างมากเขาไม่เคยเห็นท่าทางกรุ่นโกรธของประมุขแบบนี้มาก่อนเลยหรือว่าทั้งสองคนจะไม่มีความเคลื่อนไหวมานานท่านประมุขจึงรำคาญที่จะรอแล้วส่วนอีกคนหนึ่งก็ขมวดคิ้วมุ่นจากนั้นก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แย่แล้วยอดเขาสตบงกตเกิดเรื่องแล้วในตอนนั้นเขาก็สาวเท้าตามโหมหยางไปในทันทีโดยไม่คิดสิ่งใดแล้วผู้คุมกันอีกคนก็รีบติดตามไปอย่างรวดเร็วเฮ้มันเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่รอข้าก่อนสิโหมหยางเดินทางมาถึงยอดเขาสตบงกตแล้วจากนั้นเขาเข้าไปในถ้ำบริเวณไหล่เขาทันทีที่มาถึงปากถ้ำเขาก็สามารถเห็นร่องรอยของการเผาไหม้หนังตาของเขากระตุกอย่างรุนแรงทันทีเขาจึงรีบเดินเข้าไปด้านในด้วยความรวดเร็วตอนที่ผู้คุ้มกันทั้งสองมาถึงพวกเขาก็เห็นว่าเงาร่างของโหมหยางหายเข้าไปในถ้ำแล้วทั้งสองสบสายตากันแต่กลับไม่กล้าเหยียบเข้าไปในพื้นถ้ำทำได้เพียงยืนรออยู่ด้านนอกผู้คุ้มกันที่เคยสับสนนั้นในที่สุดตอนนี้เขาก็สามารถตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่างแล้วที่แห่งนี้จะต้องมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขามีใบหน้าซีดขาวน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยมันเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันนะ
ช่วงนี้พวกเราก็เฝ้าอยู่ที่นี่อย่างขยันขันแข็งตลอดเวลากลางวันไม่มีพักกลางคืนไม่มีผ่อนปรนถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆพวกเราก็น่าจะรู้สึกถึงอันใดบางอย่างบ้างสิผู้คุมกันอีกคนหนึ่งไม่พูดไม่จาแต่ในแววตาของเขามีความสับสนและหวาดกลัวปรากฏขึ้นปฏิกิริยาเช่นนี้ของประมุขสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นพวกเขาที่เป็นผู้รับผิดชอบเฝ้าคุ้มกันอยู่ที่นี่จะต้องได้รับโทษแน่นอนในตอนนั้นเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปอย่างยากลำบากอย่างมากไม่รู้ว่าผ่านมานานเท่าใดแล้วในที่สุดโหมหยางก็เดินออกมาจากถ้ำเมื่อเห็นสีหน้าของเขาในตอนนี้หัวใจของผู้คุ้มกันทั้งสองก็จมดิ่งลงในทันทีโหมหยางเอามือข้างหนึ่งไพ่ด้านหลังสายตาที่เย็นชามองมายังร่างของพวกเขาทั้งสองพวกเขาล่ะเขาถามขึ้นเมื่อได้ยินดังนั้นพวกเขาทั้งสองก็มึนงงไปในทันทีหมายความว่าอย่างไรทั้งสองคนนั้นหายไปหรือหลงซิวกับสร้างกวนเยเว่หนีไปแล้วหรือในที่สุดโหมหยางก็ตะคอกขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ข้าถามพวกเจ้าว่าพวกเขาล่ะในที่สุดเสียงนี้ก็ทำให้เขาได้สติกลับคืนมาตึงพวกเขาทั้งสองคุกเข่าลงโดยพร้อมเพรียงท่านประมุขพวกเราไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอันใดขึ้นแต่ถ้าพวกเขาสามารถสังเกตถึงอะไรได้พวกเขาจะไม่ไปรายงานได้อย่างไรโหมหยางกัดฟันกรอดเขารู้อยู่แล้วว่าทั้งสองคนนี้จะต้องไม่รู้อะไรอย่างแน่นอนแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกโมโหและรำคาญมากที่สุดคนที่ลอบบุกเข้าไปในวิหารไทสวีจะต้องเป็นพวกเขาแน่นอนยังไม่ต้องสงสัยคาดไม่ถึงว่าทั้งสองคนนี้กำลังเล่นกันอยู่ท่ามกลางเสียงปรบมือของคนทั้งเผ่าผู้คุมกันทั้งสองตัวสั่นระริกแค่คิดก็รู้แล้วว่าพวกเขาทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่หากครั้งนี้พวกเขาไม่ตายก็ต้องถูกถลกหนังแล้วช่วงนี้พวกเจ้าไม่พบสิ่งผิดปกติเลยแม้แต่น้อยหรือโหมหยางถามขึ้นอย่างไม่วางใจทันใดนั้นผู้คุมกันคนหนึ่งก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จริงสิไม่กี่วันก่อนหน้านี้กลางยอดเขาสตบงกตเหมือนจะมีระลอกคลื่นสายหนึ่งแผ่ออกมาแต่ทว่าการเคลื่อนไหวนั้นมันแผ่วเบาอย่างมากอีกทั้งยังจางหายไปอย่างรวดเร็วข้าจึงคิดว่าสองคนนั้นแค่ก่อเรื่องและไม่ได้เก็บมาใส่ใจยิ่งพูดน้ำเสียงของเขายิ่งเบาลงเรื่อยๆภายในหัวใจของเขามีความสิ้นหวังปรากฏขึ้นในตอนนั้นเองแม้กระทั่งเขาก็ยังสามารถตระหนักได้ว่านี่คือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเขาเพียงเพราะความประมาทเลินเล่อทำให้ทั้งสองคนหนีไปได้เดิมทีเรื่องนี้เขาไม่สามารถโต้เถียงได้เลยโหมหยางโมโหจนหัวเราะออกมาดูจากตอนนี้แล้วเหมือนว่าทั้งสองคนจะก่อเรื่องได้เก่งจริงๆมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าในตอนนั้นพวกเขาสามารถหนีออกจากยอดเขาสตบงกตและไปที่วิหารไทสวีได้โหมหยางมองพวกเขาสองคนด้วยสายตาเย็นเยือกหน้าอกของเขาเหมือนมีเปลวเพลิงลุกท่วมนี่แทบจะทำให้เขาเป็นบ้าอยู่แล้วทั้งสองคนนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายและในตอนที่เขากำลังจะเปิดปากพูดท่านตึงโหมหยางยกมือขึ้นลำแสงที่คมกริบสายหนึ่งพุ่งออกมาและทะลุหน้าอกของผู้คุ้มกันหนึ่งคนในนั้นตึงบริเวณหน้าอกของเขามีเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาอย่างรวดเร็วแต่แววตาของคนผู้นั้นปูดปนออกมาและแววตายังแฝงไปด้วยความแววกลัวคล้ายกับคนตายไปแล้วผู้คุมกันอีกคนหนึ่งที่เห็นภาพเหตุการณ์นั้นก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงไม่อนุญาตให้สังหารคนเผ่าเดียวกันตามใจชอบต่อให้คนผู้นั้นจะทำความผิดร้ายแรงแต่ก็ต้องจัดการตามระเบียบวิธีคือการผ่านการตัดสินจากเหล่าผู้อาวุโสแล้วทำไมท่านประมุขถึงลงมือโดยตรงเช่นนี้เขาหันมองทางโหมหยางแต่กลับพบว่าใบหน้าที่เคยอ่อนโยนของท่านประมุขในตอนนี้เปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งและโหดเหี้ยมเขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีจึงหมุนตัวและจะวิ่งหนีไปแต่เพียงสาวเท้าไปได้ก้าวเดียวประกายคมแสงหล่านั้นก็โจมตีจากด้านหลังอย่างรวดเร็วพร้อมตัดกลางเอวของเขาขาดครึ่งฝีเท้าของเขาชะงักกึกไปหลังจากแข็งค้างไปเล็กน้อยร่างกายของเขาก็ร่วงหล่นลงพื้นอย่างแรงกระแสเสียงจางหายเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงครู่เดียวก็จบชีวิตผู้คุ้มกันทั้งสองสีหน้าของโหมหยางเย็นชาเขาสะบัดแขนเสื้อหนึ่งครั้งศพทั้งสองก็ถูกเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วภายในชั่วพริบตาเดียวศพทั้งสองก็กลายเป็นเท่าธุลีแล้วลอยหายไปในอากาศแม้กระทั่งคราบเลือดที่อยู่บนพื้นก็ถูกเปลวเพลิงเผาไหม้ไปจนหมดสิ้น
โมหยางหันศีรษะกลับไปมองในแววตามีความหม่นหมองขึ้นสายหนึ่งจากนั้นเขาก็สาวเท้าออกมาหนึ่งก้าวเงาร่างหายไปจากในตำแหน่งเดิมทันทีวิหารไทสวีภายในท้องพระโรงทุกคนกำลังยืนรออย่างเงียบงันไม่รู้ว่าผ่านมานานเท่าไรแล้วประตูบานใหญ่ก็เปิดออกโมหยางกลับเข้ามาด้านในอีกครั้งฝีเท้าของเขารีบร้อนใบหน้าเย็นชาทั่วทั้งร่างกายเหมือนถูกปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งเมื่อเห็นสีหน้าของเขาแล้วหัวใจของทุกคนก็จมดิ่งลงหมฟูซานขมวดคิ้วขึ้นเขาสาวเท้าขึ้นมาด้านหน้าหนึ่งก้าวแล้วถามว่าท่านประมุขสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างโมยังกลับมาอยู่ด้านหน้าสาวเคลื่อนมังกรพร้อมรอยยิ้มที่เย็นยะเยือกหลงซิวและสร้างกวนเยเว่ได้หลบหนีออกจากยอดเขาสตบกชนานแล้วคนที่อยู่ด้านในนี้จะต้องเป็นพวกเขาอย่างแน่นอนบรรยากาศภายในท้องพระโรงตึงเครียดมากยิ่งขึ้นยอดเขาสตบงกฎมีการคุ้มกันแน่นหนาเหตุใดพวกเขาถึงคนที่รับผิดชอบเรื่องคุ้มกันม่านพลังล่ะโมหยางมีสีหน้าราบเรียบพวกเขาขอฆ่าตัวตายเพื่อรับโทษผู้อาวุโสทุกคนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเผ่าไทสวีเฟิงหลงเป็นคนที่มีนิสัยเย่อหยิ่งในศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากเรื่องฆ่าตัวตายเช่นนี้ในสายตาของพวกเขาเป็นเรื่องที่น่าละอายเป็นอย่างมากดังนั้นแทบจะไม่มีใครเลือกใช้วิธีนี้จบชีวิตตนเองโมฟูซานชะงักไปเล็กน้อยเช่นนั้นศพของพวกเขาเล่าโมหยางถอนหายใจออกมาพวกเขาเลือกที่จะเผาตัวเองทั้งเป็นดังนั้นจึงไม่หลงเหลือกระดูกเอาไว้ผู้อาวุโสหลายท่านอ้าปากค้างใบหน้าที่ผ่านการเวลาของหมฟูซานสั่นระริกเล็กน้อยสุดท้ายก็ถอนหายใจยาวๆออกมาน่าเสียดายมากแม้ว่าเรื่องนี้จะร้ายแรงแต่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแม้กระทั่งกระดูกยังไม่เหลือทิ้งไว้ชื่อของเขาก็จะถูกลบออกจากวงตระกูลหลังจากนี้แม้กระทั่งความทรงจำก็ยังไม่เหลือทิ้งเอาไว้นี่นับว่าเป็นการลงโทษที่โหดร้ายอย่างมากโมยังหลบสายตาลงต่ำตอนนั้นข้ากำลังคิดถึงเรื่องของหลงซิลอยู่จึงไม่ได้สังเกตช่างเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วต่อให้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์โมฟูซานหมุนตัวกลับมาแล้วหันมามองสาวเคลื่อนมังกรตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราต้องพาพวกเขาออกจากที่นี่โมหยางพยักหน้าข้าจัดการเองจบตอนที่1763ตอนที่1764ค่ายกลสังหารมารเมื่อพูดจบเขาก็เดินไปที่ด้านหน้าของสาวเคลื่อนมังกรอีกครั้งพร้อมยกมือขึ้นเกล็ดสีม่วงทองปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนจะปกคลุมฝ่ามือของเขาเอาไว้ทั้งหมดเกล็ดเหล่านั้นแหลมคมเป็นอย่างมากและยังมีความเย็นชาที่ส่องสะท้อนออกมาจากนั้นเขาก็กำหมัดแน่นและออกหมัดหนึ่งครั้งตู้มอพลังที่แข็งแกร่งก็กระแทกเข้ากับเสาเคลื่อนมังกรอย่างรุนแรงเปรี้ยงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวดังมาจากเหนือน่านฟ้าชูหลิวเย่เว่เงยหน้าขึ้นมองหลังจากการเคลื่อนไหวนั้นหยุดไปครู่หนึ่งในตอนนั้นหมเจินเหมือนจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้และเป็นเช่นนั้นจริงๆต่อมาเสียงของโหมหยางก็ดังขึ้นหลงซิวซั่งกวนเยเว่พวกเจ้านี่กำเริบเสบสารมากเลยนะมุมปากของชูหลิวเยวกยิ้มขึ้นเล็กน้อยนางรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่สามารถปิดบังได้นานโหมหยางไม่ใช่คนโง่เขาแค่ครุ่นคิดเล็กน้อยจากนั้นก็ไปดูที่ยอดเขาสตบงกฎก็สามารถเข้าใจอะไรบางอย่างได้แล้วแต่ว่าตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถออกไปได้นางเหลือบสายตาหันกลับไปมองเล็กน้อยกายเนื้อของหมเจินฟื้นตัวได้เป็นส่วนใหญ่แล้วยังต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นดังนั้นในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นางจึงต้องรับประกันว่าหลงซิลจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากโลกภายนอกไม่อย่างนั้นแล้วละก็การกระทำของพวกเขาจะต้องสูญเปล่าอย่างมากแน่นอนชูหลิวเย่กลั้นลมหายใจแล้วรวบรวมสมาธิเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่อาณาเขตเทพเซียนของตนเองวิหารไทสวีหมหยางมองทางเสาเคลื่อนสวรรค์ตรงหน้าที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเลยแม้แต่น้อยความโกรธที่อยู่ภายในใจแทบจะปะทุออกมาดวงตาของเขาแดงก่ำเต็มไปด้วยเส้นเลือดประมุขเหมือนว่าเขาจะมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะอยู่ด้านในนั้นหมฟูซานสายหน้าแล้วพูดเกลี้ยกล่อมพวกเราอยู่ด้านนอกพวกเขาอยู่ด้านในนอกเสียจากพวกเขาจะออกมาเองไม่อย่างนั้นแล้วเกรงว่าพวกเรายากจะบังคับให้พวกเขาออกมาได้เสามังกรเคลื่อนบรรจุพลังของบรรพบุรุษเอาไว้สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์จนไม่อาจสั่นคลอนได้ต่อให้พวกเขาทุกคนร่วมมือกัน
แต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีสถานการณ์ในตอนนี้จึงทำได้เพียงแค่รอเท่านั้นโหมหยางไม่ได้พูดอะไรผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งกลับพูดเสียงเบานี่เป็นเรื่องน่าแปลกมากเดิมทีมนุษย์สองคนนี้ไม่ควรจะเข้ามาในวิหารไทสวีได้ด้วยซ้ำแต่เหตุใดเขาถึงสามารถเข้าไปด้านในของเสาเคลื่อนสวรรค์อย่างไร้ซุ้มไร้เสียงได้อย่างใดเล่าเมื่อเขาถามคำถามนี้ขึ้นก็ดึงดูดความสนใจของผู้อื่นได้ทันทีใช่แล้วที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่คนของเผ่าเราเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาได้หรอกหรืออย่าว่าแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์เลยแม้กระทั่งเผ่าของพวกเราเองหากต้องการจะเข้าไปในเสาเคลื่อนมังกรนี้อย่างราบรื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพวกเขาสามารถทำได้อย่างใดไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยทั้งสองคนนี้ชั่วร้ายจริงๆโหมหยางหัวเราะเสียงเย็นนี่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายไม่ใช่หรืออย่าลืมสิว่าซังกวนเยเว่มีกระดูกของบรรพบุรุษเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงอยู่อีกทั้งอินทรีย์สามตาตัวนั้นก็ยังยืมใช้พลังของกระดูกนั้นสร้างกายเนื้อใหม่ด้วยความสัมพันธ์ระดับนี้หากพวกเขาต้องการจะเข้าไปในเสาเคลื่อนมังกรมันจะมีอะไรยากกันทุกคนเงียบเสียงลงพวกเขาประเมินฝีมือทั้งสองคนนี้ต่ำเกินไปแล้วคิดว่าหากพวกเขาทั้งสองถูกคุมขังแล้วทุกอย่างจะราบรื่นและสงบสุขแต่ใครจะคิดเล่าว่าพวกเขาจะมีความสามารถถึงขนาดนี้โหมฟูซานถามขึ้นมาท่านประมุขวางแผนจะทำอย่างใดต่อไปหากจะให้รอเช่นนี้ต่อไปจริงๆมันก็ทำให้ผู้คนรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะออกมาเมื่อใดโหมหยางหลับตาลงวางค่ายกลสังหารมารโหมฟูซานและคนอื่นๆก็หน้าเปลี่ยนสีไปในทันทีค่ายกลสังหารมันเป็นค่ายกลระดับสูงของเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงจำเป็นต้องใช้ผู้อาวุโสมากกว่า10คนในการร่วมมือกันในสถานการณ์ปกติพวกเขาไม่มีทางใช้ค่ายกลสังหารมันอย่างง่ายดายเด็ดขาดโหมฟูซานถามขึ้นอย่างลังเลว่าท่านประมุขค่ายกลสังหารมันต้องใช้พลังมากงานหมื่นคีรีของพวกเราเพิ่งจะเสร็จสิ้นหากจะใช้ค่ายกลสังหารมันในตอนนี้ไม่ทราบว่าจะเหมาะสมหรือไม่โหมหยางถามกลับเช่นนั้นผู้อาวุโสฟูซานมีหนทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ตอนนี้พวกเขาเข้าไปในเสาเคลื่อนมังกรแล้วจะทำอย่างไรได้ใครรับประกันได้ไหมว่าหากพวกเขาก่อเรื่องโหมฟูซานตกอยู่ในห้วงความคิดที่โหมหยางพูดนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลเรื่องเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นภายในเผ่ามาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวแล้วระมัดระวังอย่างมากไม่กลัว10,000กลัว10,000เช่นนั้นก็ทำตามคำสั่งของท่านประมุขโหมหยางพยักหน้าจากนั้นผู้อาวุโสทุกท่านก็เดินกระจายตัวออกไปโดยมีเสาเคลื่อนมังกรอยู่ตรงกลางแช่แข็งโหมหยางลงมือก่อนเป็นคนแรกลำแสงสีม่วงทองสายหนึ่งพุ่งออกจากฝ่ามือของเขาในขณะเดียวกันนั้นเองกลางหน้าผากของเขาก็มีสัญลักษณ์หนึ่งปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสคนอื่นที่อยู่ด้านหลังก็ติดตามมาอย่างใกล้ชิดภายในชั่วพริบตาลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาแล้วตกลงที่เสาเคลื่อนมังกรแสงสีม่วงทองเข้มข้นแพร่กระจายบนเสาเคลื่อนมังกรหยกสลักนั้นอย่างรวดเร็วลำตัวมังกรที่สลักอยู่บนนั้นค่อยๆส่องสว่างขึ้นแรงกดดันมหาศาลกระจายออกมาอย่างเชื่องช้าโหมหยางตะโกนขึ้นค่ายกลสังหารมันเปิดหลังจากที่ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนบนน่านฟ้า 2-3 ครั้งจากนั้นเสียงก็หายไปอีกครั้งครั้งนี้แม้กระทั่งเสียงของโหมหยางก็ไม่มีอีกต่อไปชูหลิวเยเว่ค่อยๆ ยกมือขึ้นพร้อมเงยหน้ามองท้องฟ้าและขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยโหมหยางรามือแล้วหรือเป็นไปไม่ได้แน่นอนครั้งนี้พวกเขาเหยียบขีดจำกัดของโหมหยางแล้วเท่ากับว่าเป็นการตบหน้าอีกฝ่ายอย่างแรงแล้วเขาจะยอมเลิกราได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ได้อย่างไรบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้ามาได้ดังนั้นจึงตั้งใจจะปักหลักรออยู่ด้านนอกเมื่อไหร่ที่พวกเขาออกจากที่นี่โหมหยางถึงค่อยลงมืออย่างนั้นหรือความคิดนี้เพิ่งจะผ่านเข้ามาในสมองชูหลิวเย่ก็สามารถสังเกตได้ถึงความผิดปกติในทันทีน้ำเสียงที่อันตรายดังขึ้นมาจากด้านหลังนางหันกลับไปมองเสียงนั้นเหมือนจะดังขึ้นจากส่วนลึกของป่าแต่อย่างไรก็ตามป่าที่หนาทึบก็สายตาบดบังการมองเห็นของนางจนนางไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงนั้นก็คืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อย
จากนั้นชูหลิวเยเว่ถึงสามารถแยกแยะได้เหมือนกับเป็นเสียงต้นไม้ล้มระเนระนาดตอนนั้นในที่สุดนางก็สามารถมองเห็นเงาที่ทอดยาวมาจากระยะไกลได้ภายใต้เงาที่หนาทึบต้นไม้ที่หนาและสูงตระหง่านฟ้าก็ค่อยๆล้มไปทีละต้นตู้หมอต้นไม้ต้นหนึ่งล้มลงอย่างกระทันหันใบไม้กระจัดกระจายพื้นดินสั่นสะเทือนชูหลิวเย่ตกใจเป็นอย่างมากพลังเช่นนี้มันโครมโครมเสียงแบบเดียวกันดังขึ้นจากด้านขวามือของนางชูหลิวเย่เว่กวาดสายตามองอย่างรวดเร็วทันใดนั้นนางก็ต้องอ้าปากค้างเงาดำนั้นคืบคลานมาจากทุกสารทิศและล้อมพวกเขาเอาไว้แรงกดดันเข้มข้นจิตสังหารรุนแรงพลังทั้งสองแผ่เข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดินทันใดนั้นชูหลิวเย่ก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้คาดไม่ถึงว่าโหมหยางจะลงมือกับพวกเขาแล้วต่อให้พวกเขาไม่สามารถเข้ามาภายในที่แห่งนี้ได้แต่ว่าพวกเขาก็มีหนทางอื่นที่ใช้จัดการนางได้ชูหลิวเย่เว่หันมองทางหลงซิวกายเนื้อของหมเจินที่อยู่ตรงหน้าเขากำลังจะสมบูรณ์แล้วจบตอนที่1764ตอนที่1765หุ่นเชิดทันใดนั้นชูหลิวเย่ก็ตัดสินใจหันไปมองทางถวนจื่อถวนจื่อเข้าใจความหมายของนางได้ในทันทีจากนั้นก็พยักหน้าอย่างหนักแน่นเขาสาวเท้าไปหนึ่งก้าวจากนั้นก็โบกมือเล็กๆขึ้นเปลวเพลิงสีทองคำชาติโหมกระหน่ำขึ้นในทันทีจากนั้นก็ล้อมตัวของพวกเขาเอาไว้ต้นไม้ยังคงโค่นล้มอย่างต่อเนื่องเงาสีดำคืบคลานมาด้านหน้าไม่หยุดยั้งทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าในตอนนั้นชูหลิวเย่ถึงเมืองเหม่งเห็นอย่างชัดเจนว่ามันคือหมอกสีม่วงดำซึ่งภายในหมอกนั้นมีประกายแสงสีทองจางๆแรงกดดันที่ยากจะอธิบายปกคลุมอย่างมืดฟ้ามัวดินหลังจากนั้นไม่นานหมอกสีม่วงดำก็ปะทะเข้ากับเปลวเพลิงสีทองคำชาติอย่างรุนแรงตุ้มพลังของทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างรุนแรงและดุเดือดภายในพริบตาเดียวสะเก็ดเพลิงก็กระจายออกไปทั่วทุกสารทิศถวนจือใบหน้าซีดขาวค่ายกลสังหารมันเป็นการควบรวมพลังของเหล่าผู้อาวุโสในเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงดังนั้นถวนจือจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาชูหลิวเยเว่โคจรพลังปราณดั้งเดิมในร่างกายของตนเองพร้อมถ่ายเทพลังเข้าไปทำให้เปลวเพลิงโหมกระหน่ำมากกว่าเดิมในที่สุดความเร็วของหมอกสีม่วงดำนั้นก็หยุดลงทั้งสองฝ่ายหยุดชะงักค้างชูหลิวเยเว่รู้สึกเป็นกังวลใจอย่างมากเกรงว่าพลังของนางกับถวนจือจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสิ่งนี้บางทีนางอาจจะสามารถฝืนต้านทานเอาไว้ได้เพียงครึ่งเคอแต่หากนานกว่านี้คงจะไม่สามารถทำได้และนางไม่รู้ว่านางสามารถต้านทานจนกว่าหมเจินจะสร้างกายเนื้อได้สำเร็จหรือไม่ในตอนนั้นเองหมอกสีม่วงดำก็สามารถตระหนักได้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าดังนั้นมันจึงควบรวมร่างกายอย่างรวดเร็วชูหลิวเย่หรี่สายตามองคาดไม่ถึงว่าหมอกนั้นมีรูปร่างคล้ายกับโหมหยางทุกประการท่าทางรูปร่างล้วนเหมือนกับโหมหยางตัวจริงไม่มีผิดเพียงแต่ว่าดวงตาคู่นั้นว่างเปล่าเหมือนกับหุ่นเชิดที่แข็งทื่อเขาอ้าปากขึ้นแต่เสียงที่ออกมานั้นคือเสียงของโหมหยางที่เต็มไปด้วยแรงข่มขู่หลงซิวสร้างกวนเยเว่พวกเจ้าต้องการจะเป็นปรปักษ์กับเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงอย่างถึงที่สุดใช่หรือไม่น้ำเสียงของเขานั้นทุ้มต่ำเป็นอย่างมากซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกันอย่างสิ้นเชิงเห็นได้ชัดว่าตอนนี้หมดความอดทนแล้วอีกทั้งตอนนี้ยังมีจิตสังหารแรงกล้าอย่างมากแต่ตอนนี้ชูหลิวเย่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยเดิมที่โหมหยางก็ไม่คิดจะเจรจากับพวกเขาอย่างสันติอยู่แล้วเขามักจะทำตัวเหินห่างและไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชูหลิวเย่ก็รู้ว่าโหมหยางเห็นว่าพวกเขาเป็นศัตรูเพียงแต่ในตอนนี้ไม่ได้เสแสร้งอีกต่อไปแล้วชูหลิวเย่เว่พูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มประมุขโหมหยางพวกเราแค่อยู่ในยอดเขาสตบงกตแล้วรู้สึกเบื่อเล็กน้อยจึงออกมาเที่ยวเล่นดูเท่านั้นเหตุใดท่านต้องร้อนรนขนาดนี้ด้วยเล่ารอให้พวกข้าเที่ยวเล่นจนพอใจแล้วก็ค่อยออกไปเองนั่นแหละเสียงของชูหลิวเย่ดังออกมาจากในเสาเคลื่อนมังกรอย่างกระจ่างชัดและดังกังวานไปทั่วท้องพระโรงสีหน้าของโหมหยางมืดครึ้มเป็นอย่างมากรู้สึกเบื่อดังนั้นจึงออกมาเที่ยวเล่นพวกเขาเห็นว่าที่นี่เป็นสถานที่แบบใดกันพวกเขาจะสามารถเข้าออกตามใจได้อย่างไรสร้างกวนเยเว่ผู้นี้กำเริบเสบสารอย่างที่โหมเหมาพูดจริงๆด้วยโหมหยางโมโหจนหัวเราะออกมาดี
ในเมื่อเจ้าต้องการเที่ยวเล่นท่าเช่นนั้นประมุขอย่างข้าก็จะเล่นกับเจ้าจนถึงที่สุดทันทีที่สิ้นเสียงนั้นเขาก็นั่งลงกับพื้นแล้วหลับตาลงสัญลักษณ์กลางหน้าผากส่องสว่างมากขึ้นในขณะเดียวกันนั้นเองกลางหน้าผากของหุ่นเชิดโหมหยางที่อยู่ภายในเสาเคลื่อนมังกรก็มีสัญลักษณ์นั้นปรากฏขึ้นด้วยเช่นเดียวกันลมปราณที่ดูอันตรายมากแผ่กระจายออกจากร่างของเขาหัวใจของชูหลิวเย่สั่นสะท้านจากนั้นนางก็เห็นว่าหุ่นเชิดตัวนั้นกระทืบพื้นอย่างรุนแรงและพุ่งตัวมาทางนี้ชูหลิวเย่เว่พุ่งตัวออกไปอย่างไม่ลังเลนางเลือกที่จะต่อสู้โจมตีโดยตรงพรึบเสียงหวีดแหลมแหวกอากาศกระบี่ชื่อเสียวที่แหลมคมกระจ่างใสปรากฏขึ้นที่กลางฝ่ามือของนางต่อมานางก็พุ่งตัวออกจากเปลวเพลิงสีทองคำชาติและม่านพลังอาณาจักรเทพเซียนสีแดงเงินอายเยว่าถวนจือตะโกนขึ้นเสียงดังด้วยความเป็นห่วงใบหน้าเล็กเต็มไปด้วยความกังวลชูหลิวเยเว่ไม่หันกลับไปมองแต่กลับตะโกนด้วยเสียงดังฟังชัดว่าถวนจือเฝ้าม่านพลังให้ดีส่วนที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของนางเองแม้ว่าถวนจือจะยังรู้สึกกังวลแต่นางก็ยังพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจเปลวเพลิงที่อยู่ภายในดวงตาลุกโชนร้อนแรงขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกด้านหนึ่งชูหลิวเย่ก็เริ่มสู้ประชิดตัวกับหุ่นเชิดตัวนั้นแล้วกระบี่ชื่อเซียวกระบี่นั้นเคลื่อนไหวตามใจสั่งมือทั้งสองข้างของชูหลิวเย่จับกระบี่เล่นพร้อมฟันลงอย่างรวดเร็วหุ่นเชิดตัวนั้นยกแขนขึ้นเกล็ดมังกรสีม่วงที่อยู่บนนั้นทั้งแข็งแกร่งและงดงามแกร่งเมื่อคมกระบี่ฟันลงที่เกล็ดเหล่านั้นก็ทำให้เกิดเสียงดังลั่นแกร่งรอยแตกร้าวบางๆปรากฏบนเกล็ดเหล่านั้นแต่สีหน้าของหุ่นเชิดตัวนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยเมื่อวินาทีต่อมาหมอกสีม่วงดำก็เข้าปกคลุมรอยแตกร้าวนั้นหลังจากผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วรูม่านตาของชูหลิวเย่เว่หดเล็กลงคาดไม่ถึงว่าพลังฟื้นฟูของหุ่นเชิดตัวนี้จะยอดเยี่ยมอย่างมากเสียงของหมหยางดังมาจากปากของหุ่นเชิดมืดมนเย็นชาและแฝงไปด้วยการประชดประชันอย่างปิดไม่มิดเป็นเพียงแค่ระดับเทพขั้นสูงแต่กลับสามารถใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งจุนเจ๋อได้นับว่าไม่ธรรมดาเลยแต่เจ้าก็ทำได้เพียงเท่านี้แหละต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแล้วคนอย่างสร้างกวนเยเว่จะมาเทียบเท่าเขาได้อย่างไรต่อมาหุ่นเชิดตัวนั้นก็สะบัดเกล็ดที่แหลมคมและแข็งแกร่งกลายเป็นลำแสงโค้งลอยอยู่กลางอากาศซึ่งมีลักษณะสั้นและเย็นเยือกชูหลิวเยเว่ใช้กระบี่ปัดป้องเอาไว้ตึงพลังที่หนักหน่วงราวกับขุนเขาปะทะเข้ามาอย่างรุนแรงชูหลิวเยเว่รู้สึกแน่นหน้าอกกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นกระจายทั่วซอกฟันของนางบำเพ็ญเพียรของไทสวีเฟิ่งหลงนั้นแตกต่างจากเผ่ามนุษย์พวกเขากลืนกินพลังแห่งสวรรค์และโลกส่วนใหญ่แล้วก็จะหลอมเข้ากับกล้ามเนื้อและกระดูกของตนเองดังนั้นกายเนื้อของพวกเขาจึงแข็งแกร่งเป็นอย่างมากบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าหุ่นเชิดของเผ่ามนุษย์ไม่สามารถโคจรพลังปราณดั้งเดิมได้ดังนั้นพลังในการต่อสู้จึงลดลงเป็นอย่างมากแต่เผ่าไทสวีเฟิ่งหลงนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยอย่างเช่นหุ่นเชิดตัวนี้แม้ว่าความแข็งแกร่งจะไม่สามารถเทียบเท่าโหมหยางตัวจริงแต่ก็นับว่าห่างกันไม่มากโดยเฉพาะหุ่นเชิดตัวนี้มันรวบรวมพลังของผู้อาวุโสทั้งหลายเอาไว้ด้วยดังนั้นพลังของมันจึงแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพลังการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของชูหลิวเย่ถือว่าเป็นระดับสูงสุดของในหมู่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับเทพขั้นสูงแล้วแต่ในตอนนี้การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามทำให้นางได้รับบาดเจ็บอย่างง่ายดายนางกลืนกลิ่นคาวหวานในซอกฟันและกระชับกระบี่ชื่อเซียวในมือขวาแน่นในตอนนั้นโล่สีดำก็ปรากฏที่มือข้างซ้ายของนางนางเพิ่งจะอัญเชิญโล่สีดำอาการแต่หมัดที่สองของหุ่นเชิดก็ถูกปล่อยออกมาแล้วและกระแทกที่ตัวนางอีกครั้งตู้หมอเสียงกระแทกดังทุ้มต่ำทันใดนั้นข้อมือของชูหลิวเย่ก็ดันชาไปชั่วขณะแต่โชคดีที่นางสามารถสกัดกั้นพลังของหมัดนั้นเอาไว้ได้เท้าทั้งสองข้างของนางจมลึกลงกับพื้นเจ้ามีไพ่ไม้ตายไม่น้อยเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่ฝีมือยังไม่เข้าขั้นกระบวนท่าเหล่านี้มันไม่น่าสนุกเลยหุ่นเชิดตัวนั้นขยับเข้าใกล้ชูหลิวเย่ก่อนจะปล่อยหมัดอย่างรุนแรงอีกครั้งพลังที่น่าตกใจถูกโล่สีดำนั้นสกัดกั้นออกไปไม่น้อยแล้วแต่ก็ยังมีพลังส่วนหนึ่งที่ตกมายังร่างกายของชูหลิวเย่เว่ร่างกายของชูหลิวเย่ว่อยกระเด็นออกไปอย่างไม่สามารถควบคุมได้
นางพลิกฝ่ามือก่อนจะปักกระบี่ลงพื้นอย่างแรงพรึบกระบี่ชื่อเซียวที่ปักอยู่บนพื้นทำให้เกิดรอยแยกยาวนางอาศัยแรงต้านนี้ในที่สุดชูหลิวเย่ก็สามารถยืนตัวตรงอย่างมั่นคงได้อย่างยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามไม่ถึงชั่วหนึ่งอึดใจหุ่นเชิดตัวนั้นก็ลงมือโจมตีอีกครั้งแล้วตุ้มตุ้มเกล็ดหลายชิ้นพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาแล้วล้อมเข้าที่ชูหลิวเย่ทันทีเสียงดังที่หวิดแหลมทำให้โสตประสาทของนางสั่นสะเทือนจบตอนที่1765ตอนที่1766เสียงฉินดังขึ้นชูหลิวเย่เว่เงยหน้าขึ้นมาในทันทีนางรู้สึกสับสนกับภาพเหตุการณ์ตรงหน้านางวางโล่สีดำไว้ตรงหน้าของนางทันทีโดยมันสามารถบดบังเงาร่างของนางได้อย่างมิดชิดตึงๆนางได้ยินเสียงกระแทกอย่างรุนแรงเลือดสีแดงเข้มค่อยๆไหลออกจากมุมปากของชูหลิวเย่เว่เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วชูหลิวเย่เว่คิดในใจซังกวนเย่เว่เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหากเจ้าออกมาในตอนนี้แล้วคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนชีวิตต่อเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงของข้าบางทีข้าจะทำให้ศพของเจ้านั้นได้อยู่อย่างสมประกอบโหมยางตะโกนขึ้นเสียงเย็นมุมปากของชูหลิวเย่โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเยาะเย้ยยังไม่ทันชนะเลยแต่พูดจาคุยโวโอ้อวดเสียแล้วนั่งหลับตาลงความคิดมากมายนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นภายในสมองมือก็กระชับกระบี่ในมือแน่นขึ้นอักขระบนกระบี่นั้นแทบจะสลักลงกลางฝ่ามือของนางหากเป็นเช่นนี้ต่อไปนางต้องต้านทานไม่ไหวแน่นอนนางเลียริมฝีปากของตัวเองกลิ่นคาวเลือดที่ติดมานั้นยังคงฉุนจมูกอยู่แม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพียงหุ่นเชิดแต่มันก็เป็นหุ่นเชิดของโหมหยางหากนางต้องการจะเอาชนะเกรงว่าวิธีก่อนหน้านี้จะไม่ได้ผลนางจำเป็นต้องคิดหาวิธีอื่นชูหลิวเย่เว่ยืนอยู่ด้านหลังโซ่สีดำอันนั้นซึ่งทำให้โหมหยางทั้งกรุ่นโกรธและดูแคลนแต่นางสามารถหลบได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นจะสามารถอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้งั้นหรือหุ่นเชิดที่เกิดจากค่ายกลสังหารมารและการรวบรวมพลังของเหล่าผู้อาวุโสพลังในการต่อสู้นั้นแข็งแกร่งอย่างมากต่อให้ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอีกทั้งยังสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยอีกทั้งยังสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนี่ถือว่าเขาเป็นอมตะแล้วซังกวนเย่เว่จะเอาอะไรไปสู้กับเขาได้ภายในท้องพระโรงสัญลักษณ์ระหว่างคิ้วของโหมหยางก็สว่างขึ้นเรื่อยๆลมปราณบนร่างกายของเขาก็เพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจเหล่าผู้อาวุโสที่เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ก็ลอบส่งสายตากันไปมาจากนั้นก็เข้าใจว่าครั้งนี้ท่านประมุขโกรธจริงๆแล้วและเขาตั้งใจว่าจะปลิดชีวิตคนผู้นั้นไม่รู้จักชั่วดีหุ่นเชิดตัวนั้นพ่นคำพูดเหล่านั้นออกมาอย่างเย็นชาใบหน้าไร้อารมณ์ดวงตาหว่างเปล่าแต่ชูหลิวเย่ก็ยังสามารถจับน้ำเสียงประชดประชันและดูแคลนของอีกฝ่ายได้เขาเดินไปด้านหน้าจิตสังหารท่วมท้นร่างกายสำหรับโหมหยางแล้วในตอนนี้ชูหลิวเย่เว่ก็เหมือนกับมดปลวกตัวหนึ่งเขาสามารถฆ่านางได้อย่างง่ายดายด้วยนิ้วเดียวดังนั้นเขาจึงไม่เห็นชูหลิวเย่เว่อยู่ในสายตาเลยถ้าในตอนแรกพวกเจ้ายินดีที่จะลบความทรงจำทิ้งแล้วมันจะมีวันนี้ได้อย่างใดโหมหยางเชื่อมาตลอดว่าพวกมนุษย์เป็นพวกโง่เง่าโดยเฉพาะหลงซิวและซังกวนเย่เว่ชูหลิวเย่เว่หลับตาลงข้ารู้ว่าฐานะของเจ้านั้นไม่ธรรมดาพระชายาแห่งพระราชวังเมคาวสิทธิ์สายตรงแห่งสำนักหลิงเซียวทั่วทั้งอาณาจักรเซินสวีมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้ายั่วยุเจ้าแต่น่าเสียดายครั้งนี้เจ้ามาเยือนผิดถิ่นแล้วเจ้ามาล่วงเกินคนที่ไม่สามารถล่วงเกินได้อสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับบรรพการที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองนั้นเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองมาโดยตลอดสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำแต่พวกเขากล้าและไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้หลงซิวและซังกวนเย่เว่ก็ได้ทำความผิดเอาไว้ต่อหน้าต่อตาต่อให้หลังจากนี้สำนักหลิงเซียวและพระราชวังเมคาสวรรค์จะคิดหาเรื่องกับเขาพวกเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาโต้แย้งได้ดังนั้นทั้งสองคนนี้จะต้องถูกเขาฆ่าอย่างแน่นอนขณะที่หุ่นเชิดกำลังสาวเท้าไปด้านหน้าทีละก้าวบนพื้นก็มีรอยแตกร้าวปรากฏขึ้นหมอกสีม่วงดำลอยอยู่กลางอากาศถวนจือมองมาทางนี้ด้วยความตื่นตระหนกหัวใจของนางเหมือนถูกอะไรบางอย่างบีบรัดจนแน่นนางต้องการจะเดินออกมาแต่เมื่อนึกถึงคำสั่งของชูหลิวเย่เว่ก่อนหน้านี้นางก็ทำได้เพียงยืนอยู่ที่เดิมและเฝ้าม่านพลังนี้ไม่ไปไหน
ในที่สุดหุ่นเชิดตัวนั้นก็ยืนอยู่ห่างจากชูหลิวเย่ไป3ก้าวเขายื่นมือออกมาแล้วผลักความว่างเปล่าโล่สีดำปลิวลอยกระเด็นออกไปในทันทีร่างของชูหลิวเย่ถูกเปิดเผยต่อสายตาอีกฝ่ายในทันทีในตอนนั้นนางไม่ได้หนีแต่กลับนั่งขัดสมาธิดวงตาทั้งสองข้างปิดสนิทมุมปากมีคราบเลือดไหลออกมาทำให้ริมฝีปากของนางเป็นสีแดงสดแต่ใบหน้ากลับซีดขาวสถานการณ์ของนางดูย่ำแย่เป็นอย่างมากหุ่นเชิดตัวนี้มีสีหน้าไร้อารมณ์พร้อมพลิกข้อมือกลับแส้ยาวสีม่วงทองสายหนึ่งปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือของเขาอย่างกระทันหันลักษณะของแส้เส้นนั้นแปลกประหลาดอย่างมากมันประกอบด้วยเกล็ดหลายชั้นเมื่อมองไปแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับหางมังกรของไทสวีเฟิ่งหลงตายซะโมยังตะโกนขึ้นเสียงดังแส้ยาวนั้นถูกสะบัดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วพุ่งเข้าใส่ชูหลิวเย่เว่ในทันทีไม่ว่าแค่ยาวนั้นจะผ่านไปที่ใดทุกพื้นที่ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับจะพังทลายลงมาให้ได้เส้นผมที่ปรกหน้าผากของชูหลิวเย่เว่พลิ้วไหวไปตามแรงลมเหมือนกับนางไม่ได้สัมผัสถึงอันตรายที่อยู่ตรงหน้าเลยนางยังคงนิ่งงันไม่ขยับเขยื้อนเช่นเดิมแต่ทันใดนั้นเองแส้ยาวเส้นนั้นก็มาถึงตรงด้านหน้าของนางแล้วและกำลังจะตกกระทบร่างของนางหากโดนแส้เส้นนี้โจมตีถ้าไม่ตายก็ต้องพิการเป็นแน่อาเยว่าถวนจือเบิกตากว้างและกำลังจะพุ่งตัวออกไปหลงซิวก็ขยับฝ่ามือเล็กน้อยเปลวเพลิงสีดำในดวงตาก็ลุกโชนขึ้นมาในทันทีแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองเสียงฉินก็ดังขึ้นเสียงฉินอ้างว้างดังขึ้นอย่างเดียวดายแต่เสียงนั้นทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนตกอยู่ในทะเลเลือดอย่างกระทันหันราวกับว่ามีจิตสังหารปกคลุมอยู่มืดฟ้ามัวดินทั่วทั้งฟ้าดินมีเพียงจิตสังหารที่โบราณเหล่านี้ตอนที่ถวนจือเพิ่งจะถอนฝีเท้ากลับมาดวงตากลมโตราวกับลูกองุ่นดำก็เบิกกว้างขึ้นก่อนจะหันไปมองทางชูหลิวเย่ด้วยความตกใจอย่างยิ่งเงาร่างผอมเพรียวระหงของหญิงสาวในตอนนี้กำลังอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิแผ่นหลังตั้งตรงผมสีดำห้อยระยะลงมาทำให้นางดูบอบบางอย่างมากใบหน้าของนางซีดเผือดราวกับว่าจะล้มอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนางลืมตาขึ้นดวงตากลับสว่างกระจ่างใสเป็นอย่างมากจิตวิญญาณในการต่อสู้ก็ลุกโชนลมปราณอันมหาศาลที่ไม่สามารถดูหมิ่นได้แพร่กระจายออกมาจากร่างของนางอย่างรวดเร็วในตอนนี้นางคว่ำฝ่ามือทั้งสองข้างลงปลายนิ้วเรียวยาวราวกับหยกขยับไปมาเสียงฉินก็ดังขึ้นประกายแสงสีทองคำชาติก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือของนางฟิวแส้ยาวสีม่วงทองเส้นนั้นก็ถูกตัดขาดครึ่งไปในทันทีจบตอนที่1766ตอนที่1767พลังปราณดั้งเดิมคือสายของฉินภายในวิหารไทสวีร่างกายของโหมอย่างสะสถานเขาเบิกตากว้างขึ้นภายในแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจเป็นไปได้อย่างใดในขณะเดียวกันผู้อาวุโสคนอื่นๆที่อยู่ในท้องพระโรงต่างได้รับพลังสะท้อนกลับในพลังที่แตกต่างกันใบหน้าของพวกเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนสีไปแล้วมองไปเสาเคลื่อนมังกรอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาเมื่อครู่นี้สร้างกวนเยเว่ขัดขวางการโจมตีของค่ายกลสังหารมันอย่างนั้นหรือนางเป็นเพียงแค่ระดับเทพขั้นสูงไม่ใช่หรือและเมื่อครู่นี้เหมือนว่านางกำลังจะพ่ายแพ้แล้วแต่เหตุใดสถานการณ์ในตอนนี้จึงกลายเป็นเช่นนี้ได้โหมฟูซานขมวดคิ้วขึ้นเมื่อครู่นี้พวกเจ้าได้ยินเสียงอันใดหรือไม่ทุกคนต่างเงียบเสียงลงในชั่วขณะจากนั้นก็มีคนถามขึ้นอย่างไม่แน่ใจว่าเหมือนว่าจะเป็นเสียงฉินโหมฟูซานพยักหน้าอย่างตึงเครียดถูกต้องนั่นเป็นเสียงฉินอย่างแน่นอนภายในเสียงฉินยังแฝงไปด้วยพลังที่น่าตกใจสร้างกวนเยเว่ที่เป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพขั้นสูงไม่มีทางมีพลังเช่นนี้แน่และไม่รู้ว่านางใช้เล่ห์กลอันใดถึงจะมีการช่วยเหลือเช่นนี้ได้ต่อให้ไม่ใช่พลังของนางเองแต่นางก็สามารถควบคุมและนำมาต้านทานพวกเขาได้สามารถต้านทานค่ายกลสังหารมันได้ต่อให้เป็นระดับเทพศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถทำได้นางทุกคนรู้สึกตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากโมยางกัดฟันกรอดอายุยังน้อยแต่งหน้าเนื้อใจเสือเล่ห์กลมากมายเขาประเมินสร้างกวนเยเว่ผู้นี้ต่ำเกินไปจริงๆหรือว่าที่นางทำตัวกำเริบเสบสารมาก่อนหน้านี้ที่แท้เป็นเพราะว่านางยังมีท่าไม้ตายเช่นนี้อยู่อีกประมุขท่านมีความเห็นว่าพวกเราควรจะทำอย่างใดต่อไปดีในแววตาของโหมฟูซานมีความลังเลปรากฏขึ้น
แม้ว่าค่ายกลสังหารมารจะมีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อใช้ภายในเสาเคลื่อนมังกรก็ยังถูกแรงกดดันของบรรพบุรุษปราบปรามโดยธรรมชาติพลังของค่ายกลสังหารมารนี้จึงไม่สามารถแสดงออกไปได้เต็มที่หากสร้างกวนเยเว่พึ่งพาพลังนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นการที่พวกเราจะสังหารนางนั้นก็เป็นเรื่องยากขึ้นมาเล็กน้อยแม้ว่าคำพูดนี้จะไม่น่าฟังแต่มันก็เป็นความจริงภายในใจของโหมหยางรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่ไม่ได้สังหารพวกเขาตั้งแต่ในตอนแรกหากในตอนนั้นเขาสามารถจัดการปัญหาทั้งสองนี้ได้จะมีเรื่องวุ่นวายมากมายติดตามมาขนาดนี้ได้อย่างไรแต่ในตอนนี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วพวกเขามีเพียงสองทางเลือก 1. ใช้วิธีที่รุนแรงบีบบังคับให้พวกเขาออกมาจากด้านในสองรออยู่ที่นี่อย่างอดทนพวกเขาไม่มีทางอยู่ภายในนั้นได้ตลอดชีวิตอีกฝ่ายออกมาเมื่อไรพวกเขาก็ลงมือเมื่อนั้นแต่โหมหยางไม่ต้องการตัวเลือกที่สองเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงที่ยิ่งใหญ่คาดไม่ถึงว่าจะถูกมนุษย์ทั้งสองคนปั่นหัวอีกทั้งพวกเขายังทำตัวกำเริบเสบสารภายในวิหารไทสวีหากเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปศักดิ์ศรีของคนทั้งเผ่าก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้แล้วชื่อของโหมหยางก็จะกลายเป็นตัวตลกของอาณาจักรเซินสวีในทันทีทำต่อไปภายในสายตาของโหมหยางมีความบ้าคลั่งเปล่งประกายขึ้นมาสายหนึ่งกลางฝ่ามือของเขามีลำแสงสว่างวาบขึ้นทันใดนั้นเองก็มีเกล็ดที่แหลมคมปรากฏขึ้นมาในทันทีจากนั้นเขาก็ใช้เกล็ดนั้นกรีดลงที่กลางฝ่ามืออย่างไม่ลังเลเลือดสีแดงไหลทะลักออกมาในทันทีท่านประมุขผู้อาวุโสทั้งหลายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นล้วนตกใจเป็นอย่างมากท่านประมุขต้องการจะสังไว้เลือดเพื่อบีบบังคับให้มนุษย์สองคนออกมาจากเสาเคลื่อนมังกรอย่างนั้นหรือแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะสามารถกระตุ้นให้ค่ายกลสังหารมารทรงพลังยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ทำให้ร่างกายของโหมหยางได้รับความเสียหายอย่างหนักตั้งแต่เขาเป็นประมุขตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาเขายังไม่เคยใช้วิธีสังเวยเลือดอย่างเป็นทางการเลยตอนนี้โหมหยางกลับตัดสินใจได้แล้วเลือดบนฝ่ามือควบรวมกลายเป็นเม็ดเลือดพร้อมพุ่งตัวไปทางเสาเคลื่อนมังกรภายใต้การจ้องมองของทุกคนเม็ดเลือดเม็ดนั้นก็จางหายไปภายในเสาเคลื่อนมังกรอย่างรวดเร็วชั้นเลือดสีจางๆค่อยๆจางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อมองไปยังแส้ยาวที่หักครึ่งดวงตาของชูหลิวเย่ก็เปล่งประกายราวกับมีดวงดาวอยู่ภายในนับพันสำเร็จแล้วเดิมทีนางแค่อยากจะทดลองเท่านั้นคิดไม่ถึงเลยว่านางจะสามารถทำได้จริงๆอายวะสุดยอดมากถวนจือดึงสติกลับมาได้แล้วทันใดนั้นนางก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาแต่เดิมใบหน้าที่ดูซีดขาวตอนนี้มีสีเลือดฝาดขึ้นมาเพราะความตื่นเต้นมุมปากของชูหลิวเยวกยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อครู่นี้ตอนที่นางซ่อนอยู่หลังโล่สีดำความจริงแล้วนางก็คิดอะไรได้มากมายนางรู้ดีว่าการซ่อนตัวอยู่ตลอดไม่ใช่วิธีที่ดีนักนางจึงจำเป็นต้องคิดหาหนทางอื่นเพื่อขัดขวางการโจมตีของคู่ต่อสู้และเพื่อยื้อเวลาให้กับหลงซิวมากยิ่งขึ้นนางที่เป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพขั้นสูงฝีมือมีจำกัดหากจะเอาชนะด้วยพลังเกรงว่าจะไม่สามารถทำได้ดังนั้นจึงเลือกที่จะยืมพลังมานางยืมพลังจากไข่มุกทาราที่อยู่ภายในตันเถียนหลังจากนางประสานเนื้อเพลงฉินที่ขาดสองส่วนเข้าด้วยกันจากนั้นมันก็กลับคืนเข้าสู่รูปลักษณ์เดิมเป็นไข่มุกทาราที่ลอยนิ่งๆอยู่ภายในตันเถียนของชูหลิวเย่นางนึกขึ้นได้ว่าตอนแรกที่อยู่สุสานสังหารเทพผู้ว่าอาวุโสอาจิงอาศัยเพียงบทเพลงเดียวทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ในเมื่อนางเป็นเจ้าของเนื้อเพลงฉิน2ใน3ส่วนแล้วอีกทั้งนางยังคุ้นเคยกับบทเพลงนั้นเป็นอย่างมากแล้วเหตุใดถึงไม่ทดลองสักหน่อยเล่าสำหรับคนอื่นแล้วนางแค่หลับตานั่งสมาธิเหมือนกับกำลังต้องการจะยอมแพ้ความจริงแล้วในตอนนั้นนางกำลังคิดถึงบทเพลงฉินนี้ในมือของนางไม่มีฉินตอนที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นในสมองไข่มุกทาราที่อยู่ภายในตันเถียนมีปฏิกิริยาตอบรับขึ้นในทันทีพลังปราณดั้งเดิมอันมหาศาลพวยพุ่งออกมาจากภายในจากนั้นก็แผ่กระจายไปทั่วกระดูกทั้งขาและแขนจนสุดท้ายก็แผ่ออกมาจากกลางฝ่ามือของนางท่ามกลางความมืดมิดนางก็สัมผัสได้เหมือนกับว่าใต้ฝ่ามือของนางนั้นมีฉินอยู่หลังหนึ่งเสียงฉินในตอนนั้นยังคงดังก้องอยู่ในสมองของนางอยู่นางสะบัดนิ้วเบาๆอย่างไม่รู้ตัวทำให้เกิดเสียงฉินดังขึ้นในเสี้ยววินาทีนั้นนางก็เข้าใจว่าจะมีฉินหรือไม่มีนั้นไม่สำคัญ
เพราะว่าหากต้องการจะเล่นเนื้อเพลงฉินแผ่นนี้จำเป็นจะต้องใช้พลังปราณดั้งเดิมเป็นดั่งสายของชินนางก้มศีรษะลงต่ำหลบสายตามองเชือกหลายเส้นเปล่งประกายและมันชัดเจนยิ่งกว่าสายของชินอีกทั้งไม่รู้ว่ามันมาอยู่ตรงหน้านางตั้งแต่เมื่อใดดูจากลักษณะรูปร่างแล้วมันเหมือนกับชินของผู้อาวุโสอาจิ่งเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์นักอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเพลงฉินในตัวของนางนั้นยังมีส่วนขาดหายแต่สำหรับชูหลิวเยเว่แล้วเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วจบตอนที่1767ตอนที่1768ค่ะชูหลิวเยเว่เงยหน้าขึ้นหุ่นเชิดตัวนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมและไม่ไกลจากนางเท่าไหร่นักและยังยืนนิ่งไม่ขยับขยื่นใบหน้าไร้ความรู้สึกดวงตาว่างเปล่าเห็นได้ชัดว่าเมื่อครู่นี้หมหยางได้รับแรงสะท้อนกลับจนหยุดชะงักไปทันใดนั้นดวงตากลวงโบคู่นั้นก็มีสีเลือดแพร่กระจายออกมาอย่างรวดเร็วอีกทั้งลมปราณบนร่างกายของเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเสียงสัญญาณระวังภัยแจ้งเตือนชูหลิวเยเว่เสียงดังลั่นจากนั้นบนร่างกายของหุ่นเชิดตัวนั้นก็มีเกล็ดแผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นเลือดสีแดงสดแผ่กระจายออกไปทุกที่แทบจะย้อมร่างกายทั้งร่างของเขาจนกลายเป็นสีเลือดภาพเหตุการณ์ต่อมาทำให้รูม่านตาของชูหลิวเยเว่หดเล็กลงเพราะว่าหุ่นเชิดที่อยู่ด้านหน้านางนั้นค่อยๆกลายร่างเป็นร่างที่แท้จริงของไทสวีเฟิ่งหลงแรงกดดันที่แผ่ออกจากร่างกายแทบจะเหมือนโหมหยางตัวจริงทุกประการกลิ่นคาวเลือดที่เข้มข้นปกคลุมอย่างมืดฟ้ามัวดินท้องฟ้าดำมืดอย่างรวดเร็วภายในชั่วพริบตาเดียวก็มีเสียงลมคำรามดังขึ้นชูหลิวเยเว่เม้มริมฝีปากของตนเองพร้อมมองตรงไปตาเขม็งหลังจากหุ่นเชิดตัวนั้นคืนร่างที่แท้จริงแล้วพลังของมันก็แข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดดวงตาคู่นั้นเป็นสีแดงก่ำทั้งเย็นชากระหายเลือดโหดเหี้ยมมันจ้องมองทางชูหลิวเยว่าเขม็งเหมือนกับกำลังมองเหยื่อที่ต้องการจะสังหารหัวใจของชูหลิวเยเว่ถูกบีบรัดจนแน่นเลือดที่หล่อเลี้ยงแขนขาทั้งสี่เหมือนจะแข็งตัวนางดีดฉินไปอีกครั้งอย่างไม่ลังเลตึงแม้ว่าบทเพลงฉินนั้นจะยังไม่สมบูรณ์แต่หลังจากที่ชูหลิวเย่ติดอยู่ภายในกำแพงสีดำเป็นระยะเวลานานนางก็ได้ฟังมาตั้งไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วดังนั้นในตอนนี้นางจึงแทบจะสามารถดีดสายฉินด้วยความรวดเร็วได้ในตอนนั้นเองเสียงฉินที่แผ่วเบากลับเต็มไปด้วยจิตสังหาร6ไทสวีเฟิ่งหลงที่อยู่กลางท้องฟ้าก็คำรามขึ้นเสียงดังฟ้าดินแทบจะสั่นสะเทือนไปทั้งหมดชูหลิวเย่จึงรู้สึกว่าพลังปราณดั้งเดิมภายในร่างกายของนางเหมือนกับกำลังจะเดือดพล่านขึ้นนางบีบบังคับตัวเองให้ทำจิตใจให้สงบแต่เสียงฉินกับเร่งร้อนมากขึ้นประกายสีทองคำชาติจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากกลางฝ่ามือของนางพรึบประกายแสงเหล่านั้นตกลงบนร่างของไทสวีเฟิ่งหลงตัวนั้นภายในชั่วพริบตาเดียวก็ทิ้งบาดแผลเป็นจำนวนมากเอาไว้แต่ในตอนนั้นเองพลังการฟื้นฟูของไทสวีเฟิ่งหลงนั้นก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพียงไม่กี่อึดใจบาดแผลเหล่านั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งและไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยแม้แต่น้อยพรึบหางขนาดใหญ่ของไทสวีเฟิ่งหลงตัวนั้นฟาดลงมาอย่างรุนแรงลมโหมกระหน่ำพัดผ่านหน้าหนังเส้นผมของนางปลิสวัยแรงลมเหล่านั้นแทบจะกรีดเข้าที่ผิวหนังของนางแล้วดวงตาของนางสะท้อนเข้ากับแสงสีม่วงทองที่อันตรายอย่างมากความเจ็บปวดปรากฏขึ้นที่กลางหน้าผากของนางอย่างกระทันหันที่กลางหน้าผากของนางมีสัญลักษณ์แปลกประหลาดปรากฏขึ้นอย่างเชื่องช้าแรงกดดันอันมหาศาลที่ยากจะบรรยายก็แพร่กระจายออกมาไทสวีเฟิ่งหลงตัวนั้นเหมือนกับสามารถสัมผัสอะไรได้บางอย่างการกระทำของนางจึงหยุดไปชั่วครู่ในตอนที่มันกำลังลังเลอยู่นั้นชูหลิวเย่ก็ลงมือในทันทีนางแทบจะใช้พลังทั้งร่างกายเพื่อดีดเพลงฉินเพลงนี้ปลายนิ้วของนางเจ็บปวดเป็นอย่างมากนิ้วทั้งสิบของนางถูกสายฉินเหล่านั้นบาดเข้าแล้วเลือดไหลรินออกมาตามสายฉินแต่ว่าภายในชั่วพริบตาเดียวก็จางหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียงฉินนั้นเงียบหายไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นประกายแสงสายสายก็ปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือของนางสายหนึ่งเป็นสีทองคำชาติส่วนอีกสายหนึ่งโปร่งแสงประกายแสงทั้งสองสายพุ่งไล่ตามกันออกไปและแทงเข้าที่ร่างของไทสวีเฟิ่งหลงตัวนั้นในเวลาเดียวกันแสงหนึ่งแทงเข้าที่ศีรษะส่วนอีกแสงหนึ่งแทงเข้าที่หาง6
ความเจ็บปวดจากการโจมตีครั้งนี้ในที่สุดก็ทำให้ไทสวีเฟิ่งหลงตัวนั้นกรีดร้องอย่างหวยหวนเพราะว่าความเจ็บปวดทำให้มันดีดดิ้นตัวไปมาอย่างบ้าคลั่งอยู่กลางอากาศแต่ประกายแสงทั้งสองนี้เหมือนว่าจะแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่น้อยในตอนนี้มันถูกตรึงเอาไว้ทั้งหัวและหางไม่ว่ามันจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่มีทางหนีพ้นในขณะเดียวกันร่างกายของมัวหยางที่อยู่ภายในวิหารไทสวีก็สั่นสะท้านไปในทันทีมุมปากก็มีเลือดไหลออกมาท่านประมุขผู้อาวุโสทุกคนที่เห็นภาพเหตุการณ์นี้ต่างรู้สึกตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากเขาสั่งไว้เลือดไปแล้วไม่ใช่หรือตามหลักการแล้วสร้างกวนเยเว่ควรจะต้านทานเอาไว้ได้ไม่นานแล้วเหตุใดตอนนี้ท่านประมุขถึงบาดเจ็บอีกได้เล่าโมหยางวางมือข้างหนึ่งบนเสาเคลื่อนมังกรก่อนจะกัดฟันกรอดภายในใจเต็มไปด้วยความเกลียดชังนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสร้างกวนเยเว่ผู้นี้กันแน่ทุกครั้งที่เขาคิดว่านางกำลังจะเข้าตาจนแต่นางก็ยังพลิกสถานการณ์ได้อยู่ดีใครจะรู้เล่าว่าบนตัวของนางยังมีไพ่ไม้ตายเหลืออีกกี่ใบเรื่องนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกโมโหจนเดือดพล่านเสียงชินนั้นมันเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่เขาตะโกนขึ้นเสียงต่ำอย่างอดไม่ได้ทุกคนต่างมองหน้ากันไปมาความจริงแล้วพวกเขาก็อยากรู้คำตอบเช่นกันเมื่อครู่นี้ตอนที่เสียงฉินดังขึ้นพวกเขาก็ได้ยินกันอย่างชัดเจนภายในเสียงฉินนั้นแฝงด้วยพลังที่น่าตกใจแม้แต่พวกเขาก็ยังรู้สึกสั่นสะท้านไปเล็กน้อยเสียงฉินนั้นมันคืออะไรกันแน่เหตุใดถึงสามารถต้านทานค่ายกลสังหารมารได้แม้กระทั่งท่านประมุขจะสั่งไว้เลือดไปแล้วก็ยังไม่สามารถเอาชีวิตนางได้พวกเจ้ารู้สึกว่ามีสิ่งใดผิดปกติไปหรือไม่ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้มีเพียงแค่สร้างกวนเยเว่ที่มาต่อสู้กับพวกเราแต่หลงซิวผู้นั้นกลับไม่มีการเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความกังวลพวกเขาที่อยู่ด้านนอกไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสถานการณ์ภายในเสาเคลื่อนมังกรเป็นอย่างไรต่อให้เปิดใช้ค่ายกลสังหารมันแล้วอย่างมากพวกเขาก็ทำได้เพียงคาดเดาว่าสถานการณ์ด้านในเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถรู้ได้อย่างชัดเจนอีกทั้งประกายแสงทั้ง4จุดนั้นนอกจากสร้างกวนเยเว่และหลงซิวแล้วยังมีอีก2คนที่ตัวตนไม่ชัดเจน2คนนั้นเต็มไปด้วยเรื่องไม่แน่นอนโหมหยางมีใบหน้าหน้ามืดครึ้มแน่นอนว่าเขาเคยคิดเรื่องเหล่านี้มาก่อนแล้วแต่ทั้ง2คนนั้นหลบอยู่ด้านในตลอดเวลาสถานการณ์ด้านในเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาที่อยู่ด้านนอกไม่มีทางรู้ได้อย่างชัดเจนค่ายกลสังหารมารสามารถควบรวมกลายเป็นหุ่นเชิดตัวหนึ่งได้แต่หุ่นเชิดตัวนั้นก็สามารถรับรู้ได้เพียงสถานการณ์การต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เขาก็ได้ต่อสู้กับสร้างกวนเยเว่มาโดยตลอดส่วนทางด้านของหลงซิวนั้นเขาไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเลยดังนั้นตอนนี้หลงซิวเป็นอย่างไรบ้างเขาเองก็ไม่รู้สิ่งนี้ทำให้โหมหยางรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมากความสัมพันธ์ของหลงซิวและสร้างกวนเยเว่คืออะไรกันแน่ตามหลักการแล้วในสถานการณ์ทั่วไปเขาไม่ได้ทางปล่อยให้สร้างกวนเยเว่ต่อสู้ตามลำพังอย่างแน่นอนนอกเสียจากหลงซิวกำลังทำเรื่องสำคัญยิ่งกว่าอยู่แต่พวกเขาอยู่ภายในเสาเคลื่อนมังกรหากเขาจะเจอกับเรื่องอะไรนั้นเขาคู่ควรอย่างนั้นหรือภายในใจของโหมหยางมีความไม่สบายใจอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดเหมือนว่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ย่ำแย่อย่างมากกำลังจะเกิดขึ้นแต่เขากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างโหมหยางเช็ดคราบเลือดออกจากมุมปากจากนั้นก็วางฝ่ามือลงที่เสาเคลื่อนมังกรอีกครั้งอีกทั้งยังกระตุ้นพลังอย่างบ้าคลั่งอีกด้วยทำต่อไปข้าจะลองดูสิว่าสร้างกวนเยเว่ผู้นั้นจะต้านทานไปได้ถึงเมื่อใดเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์ผู้หนึ่งจะทำตัวเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรภายในถิ่นของไทสวีเฟิ่งหลงได้ผู้อาวุโสทุกท่านที่ได้ยินดังนั้นก็กลับไปยืนอยู่ที่เดิมอย่างไม่มีทางเลือกและเริ่มลงมืออีกครั้งโฮกเสียงมังกรคำรามที่บ้าคลั่งสั่นสะเทือนฟ้าดินลำแสงสีม่วงทองสายหนึ่งสองสว่างไปทั่วแสงสีเลือดสาดกระจายคาดไม่ถึงว่าหุ่นเชิดของไทสวีเฟิ่งหลงตัวนั้นจะตัดหางของตัวเองออกมาเลือดสาดกระเซ็นหัวใจของชูหลิวเยเว่นรัวมังกรตัวนั้นสะบัดหางที่ขาดของตนเองออกพุ่งตัวมาฆ่าชูหลิวเยเว่อีกครั้งจบตอนที่1768ตอนที่1769เศษวะทว่าในตอนนั้นเองคล้อยหลังชูหลิวเยเว่พลันมีแรงกดดันรุนแรงแข็งกร้าวแผ่ขยายตามมานางลอบตื่นตระหนกในใจพลันสัมผัสได้ถึงอันใดบางอย่าง
แขนแข็งแรงดุดโลหะรวบเอวนางเข้าอ้อมแขนกลิ่นหอมเย็นผสมปนเปกับกลิ่นขมฝาดของยาเข้าปกคลุมตัวนางอย่างเงียบเชียบสภาพจิตใจของชูหลิวเย่ที่แต่เดิมตึงเครียดผ่อนคลายลงในฉับพลันนางหันศีรษะกลับไปมองพบว่าหลงซิวมายืนอยู่เบื้องหลังนางตั้งแต่เมื่อใดก็มิทราบได้นางเหลือบสายตาจดจ้องไปยังหลงซิวจากนั้นนางก็รู้สึกตกตะลึงบนดวงหน้างามหมดจดกลับไม่มีแววอ่อนละซี่เซียวแม้แต่ครึ่งเซี่ยวในตาหงฉายแววลึกล้ำสีหน้าผ่อนคลายสบายใจยิ่งเจ้าชูหลิวเยเว่ถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะมิรู้ว่าควรเอ่ยปากพูดอันใดออกไปดีช่วยไทสวีเฟิ่งหลงหลอมกายเนื้อขึ้นใหม่เป็นเรื่องยากเย็นเพียงใดสุดจะรู้ทว่าพอดูหลงซิลแล้วเขากลับมิได้รับผลกระทบที่ว่าเลยแม้สักเซี่ยวชั่วพริบตาหนึ่งในหัวชูหลิวเยเว่ถึงขั้นเผลอคิดไปชั่วขณะว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นเพียงเรื่องเล็กๆสำหรับหลงซิลเท่านั้นเห็นนางตะลึงงานมุมปากหลงซิลพลันกระตุกเบาบางเขาผงกศีรษะน้อยๆจูบลงหว่างคิ้วนางแววตาแฝงด้วยประกายรักใคร่เหลือคณาลำบากเย่เว่อแล้วแม้เขาจะยุ่งวุ่นวายกับฝั่งนั้นอยู่ตลอดแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นฟากนี้เขาล้วนรับรู้ได้ทั้งสิ้นชูหลิวเย่สายศีรษะโดยไม่รู้ตัวสามีข้าต้องปกป้องอยู่แล้วยามหลงซิวได้ยินดังนั้นในตาพลันทอประกายวูบวาบรอยยิ้มมุมปากคล้ายลึกล้ำขึ้นเขาโอบรัดเอวบางของนางแน่นขึ้นกว่าเก่าราวกับต้องการรั้งนางให้แนบชิดถึงกระดูกตึงซุ้มเสียงกำปนาตจากการปะทะดังก้องแววขึ้นทางด้านหลังเป็นไทสวีเฟิ่งหลงที่สะบัดหางด้วนของมันอย่างแรงชนเข้ากับค่ายกลสีทองอารามอย่างจังประกายแสงที่เคลื่อนผ่านวูบไหวอยู่เหนือค่ายกลพร้อมด้วยแรงกดดันมหาศาลท่วมท้นเข้าสกัดกั้นหางด้วนนั่นไว้ด้านนอกได้อย่างง่ายดายกระทั่งกระแสคลื่นก็มีอาจผ่านเข้ามาในใจชูหลิวเยเว่กระตุกวูบนางชะโงกมองข้ามไหล่หลงซิวเพื่อดูเบื้องหลังเขาเงาร่างสูงใหญ่กำยำร่างหนึ่งปรากฏตัวข้างทะเลสาบตั้งแต่เมื่อใดมิอาจทราบได้เงาร่างที่ว่าเป็นบุรุษอายุอนามประมาณ40สวมชุดคลุมยาวสีดำเจือแดงมีใบหน้าเหลี่ยมสองตาทอแววลึกล้ำดั่งประดับด้วยทะเลดาวมิอาจมองในแฝงได้ชัดเจนทั่วทั้งร่างของเขาเผยให้เห็นท่าทางหน้าเกรงขามเปี่ยมด้วยพลังอันเหนือคำบรรยายข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวคือตำแหน่งแขนทั้งสองข้างกลับว่างเปล่านั่นเป็นเพราะกระดูกส่วนปีกทั้งสองข้างนี้หลอมรวมเข้ากับภายในร่างของจือเฉินเป็นที่เรียบร้อยตั้งนานแล้ววะถึงกระนั้นแม้เป็นเช่นนี้การที่เขายืนอยู่ที่นี่ก็มีได้ลดแรงกดดันมหาศาลที่แผ่ออกมาแต่อย่างใดมีบางคนที่ถูกชี้ชะตาแต่กำเนิดว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งและสูงส่งที่สุดผมเจินก็คือคนประเภทที่ว่านี้ลำพังแค่ท่าทางการวางตัวก็ก้าวข้ามโหมหยางไปแล้วหลายเท่าตัวชั่วขณะนั้นชูหลิวเย่ก็เข้าใจขึ้นมาโดยพลันว่าเหตุใดครานั้นโหมหยางถึงกับเก็บความเกลียดชังต่อโหมเจินได้ลึกล้ำปานนั้นถึงขนาดใช้อุบายหลายเล่ห์กลสุดตัวยอมทุ่มหมดหน้าตักก็เพื่อกำจัดเขาออกไปมีคนเช่นนี้อยู่ก็ไม่มีวันที่เขาจะเผยขึ้นมาเทียบเคียงโหมเจินได้ทว่าน่าเสียดายนักสุดท้ายแล้วแผนที่คิดคำนวณมาอย่างดีของโหมหยางก็เดินหมากพลาดไปก้าวหนึ่งจะอย่างใดเขาก็คิดไม่ถึงว่าโหมเจินที่เขาคิดว่าจัดการไปนานแล้วจะยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นเองหลังถูกค่ายกลขวางกั้นเอาไว้ไทสวีเฟิ่งหลงตัวนั้นเองก็มองมาทางนี้ด้วยท่าทีแข็งขืนเช่นกันทว่าหลังจากเห็นเงาร่างที่ยืนตระหง่านท่าทีของไทสวีเฟิ่งหลงพลันหยุดชะงักโหมเจินหัวเราะลั่นแล้วแผ่เสียงตะโกนสุดลมว่าโหมหยางไม่เจอกันเสียนานสบายดีหรือไม่เล่าในใจโหมหยางพลันตะลึงงันเขาถอยหลังไปหลายก้าวด้วยคุมตัวเองไม่อยู่สองตาเบิกกว้างจดจ้องไปยังเสามังกรเคลื่อนเบื้องหน้าด้วยไม่เชื่อในสายตาผู้อาวุโสท่านอื่นเองก็ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายที่เขาก่อทางฟากนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้การล่าปีศาจจึงตกอยู่ในความระสำระสายไม่มั่นคงบรรดาผู้อาวุโสล้วนได้ยินซุ้มเสียงนั้นเช่นเดียวกันครั้นมองเห็นปฏิกิริยาอันผิดธรรมดาถึงที่สุดของโหมหยางแล้วในใจพลันบังเกิดความสงสัยขึ้นมาเตะมอกนั่นมันใครกำลังพูดอยู่กันฟังแล้วดูไม่ใช่หลงซิลกับสร้างกวนเยเว่เลยหนาที่สำคัญยิ่งกว่าคือคนผู้นั้นตะโกนชื่อประมุขโหมหยางออกมาตรงๆทั้งยังพูดว่าสบายดีหรือไม่ด้วยเช่นนั้นก็คือคนรู้จักเก่าแก่ของท่านประมุขอย่างนั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นชั่วพริบตาที่โหมหยางได้ยินซุ้มเสียงนั้นก็รู้ถึงตัวตนอีกฝ่ายทันทีในตอนที่ทุกคนต่างจับต้นชนปลายไม่ถูกหมฟูซานกลับหน้าเปลี่ยนสีทันควันเสียงนี้หรือว่าจะเป็นหมเจินเสียงของเขาแผ่วลงยามเอ่ยสองคำสุดท้ายออกมาจนแทบไม่ได้ยิน
ทว่าภายในถงใหญ่ที่เงียบสนิทกลับเป็นดั่งสายฟ้าฟาดที่ผ่าเปรี้ยงลงกลางใจทุกคนโหมเจินนี้มีใครเอ่ยถึงชื่อนี้มานานหลายปีมากแล้วนั่นคือผู้ที่เป็นความอัปยศของเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงทั้งยังเป็นบุคคลต้องห้ามของพวกเขาด้วยพวกเขาแทบลืมการมีอยู่ของคนผู้นี้ไปเสียสนิทบัดนี้พอโหมฝูซานพล่องขึ้นมาพวกเขาถึงได้นึกภาพบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอัจฉริยะเปี่ยมพรสวรรค์ถึงขีดสุดทั้งยังเป็นจอมโหดเหี้ยมผู้บ้าคลั่งในท้ายที่สุดออกในทันทีผู้ที่อยู่ในที่แห่งนี้เกือบ1ใน3ไม่เคยพบเจอโหมเจินมาก่อนทว่านามนี้เองก็เป็นดั่งฟ้าผ่าก้องอยู่ในหูของพวกเขาเช่นกันตอนนั้นเองทันทีที่นามนี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้ทุกผู้คนตกอยู่ภายใต้ความเงียบสงัดอันเย็นยะเยือกโดยพลันความจริงแล้วทั้งเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงมิเคยลืมเลือนนามนี้มาแต่ไหนแต่ไรคนผู้นี้น่าผ่านไปชั่วขณะหนึ่งถึงได้มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งเอ่ยถามขึ้นมาด้วยซุ้มเสียงอันสั่นเทาจะเป็นไปได้อย่างใดมิใช่ว่าโหมเจินตายไปแล้วหรอกหรือทั้งยังตายไปตั้งแต่หลายหมื่นปีก่อนด้วยเหตุใดตอนนี้เขาถึงปรากฏตัวออกมาปุบปับทั้งยังโผล่ออกมาจากใจกลางเสามังกรเคลื่อนที่อีกนี้มีผู้ใดเอ่ยอันใดออกมาในใจของพวกเขาล้วนรู้ดีแม้เรื่องนี้ฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่ท่าทีของโหมฝูซานและโหมหยางล้วนแสดงออกแทนคำพูดหมดแล้วคนที่พูดอยู่ข้างในผู้นั้นย่อมเป็นโหมเจินอย่างไม่ต้องสงสัยสมองของโหมหยางพลันว่างเปล่าในหูมีเสียงก้องอื้ออึงทั่วทั้งร่างเย็นเฉียบโหมเจินพริบตาที่ได้ยินเสียงนั่นเขาก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายเป็นใครเหตุใดมันถึงยังมีชีวิตอยู่มันยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างใดกันโหมหยางพลันได้สติกลับคืนเขาเงยศีรษะขวับจดจ้องไปยังเสามังกรเคลื่อนที่ด้วยสีหน้าดึงดันและแววตาที่แฝงความบ้าคลั่งน้อยๆชั่วขณะนั้นความคิดมากมายไหลเข้าหัวเขามาไม่หยุดหรือว่าหลายพันปีมานี้เจ้าโหมเจินนั่นจะหลบอยู่ที่นี่มาตูมเสามังกรเคลื่อนพันทอแสงเลือนรางขึ้นมาภาพนูนรูปมังกรบนเสาบัดนี้ราวกับมีชีวิตขึ้นมามิปานเกล็ดทุกชิ้นล้วนแต่ส่องประกายเจิดจ้ามองดูแล้วเปี่ยมชีวิตชีวาราวกับสามารถทะยานออกมาจากเสามังกรเคลื่อนเมื่อไรก็ได้อย่างใดอย่างนั้นใจของโหมหยางพลันร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มเขาอ้าปากค้างครั้นคิดสั่งผู้คนให้รวมตัวลงมือพร้อมกันอีกครั้งก็มีแรงกดดันมหาศาลรุนแรงสายหนึ่งระเบิดพวยพุ่งออกมาจากร่างของมังกรจากนั้นกระแสพลังอันน่าหวั่นหวั่นก็พุ่งเข้าโจมตีทันทีผมอย่างในใจดูถ้าไม่ดีกำลังคิดจะถอยกลับทว่ากลับไม่ทันเสียแล้วปังประตูใหญ่ของวิหารไทสวิปลันพังออกแรงลมแข็งกร้าวที่โจมตีเข้ามาทำเอาโหมหยางหงายท้องทั้งแบบนั้นร่างของเขาปลิวไปในพริบตาอย่างควบคุมไม่อยู่ก่อนจะร่วงลงสู่พื้นนอกประตูใหญ่อุกราวกับมีบางอย่างบดขยี้เข้ากับร่างของเขาอย่างแรงก็มีปานหน้าอกของเขาสั่นสะเทือนก่อนจะกระอักเลือดออกมากองหนึ่งอย่างอดไม่อยู่แทบจะในขณะเดียวกันนั้นลำแสงสีทองประกายม่วงสายหนึ่งพลันพุ่งพรวดออกมาจากเสามังกรเคลื่อนเงาร่างสูงใหญ่กำยำยืนห่างจากเบื้องหน้าของโหมหยางออกไปไม่ไกลนักก่อนกล่าวแกมหัวเราะร่าว่าผมหยางไม่เจอกันตั้งพันปีข้าอุตส่าห์คิดว่าเจ้าจะมีพัฒนาการอันใดขึ้นมาบ้างเสียอีกที่แท้ก็ยังเป็นเศษสวะแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนอยู่วันยังค่ำยามบรรดาฝูงชนที่กำลังรอดูอยู่บนจตุรัสเห็นฉากนี้เข้าต่างก็ยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ขยับขยื่นนี่มันเกิดอันใดขึ้นกันจบตอนที่1769ตอนที่1770เผยพ่ายในมือโหมหยางเป็นถึงประมุขเชียวหนาเหตุใดเขาถึงถูกคนในวิหารไทสวีไล่กวดจนสภาพดูไม่จืดเช่นนั้นได้เล่าไหนจะบุรุษผู้นั้นอีกเขาเป็นใครกันสายตาหลากหลายคู่พร้อมใจกันจับจ้องเป็นจุดเดียวบุรุษผู้นั้นอายุอนามประมาณ40มีใบหน้าเหลี่ยมร่างกายสูงใหญ่กำยำเปี่ยมด้วยกล้ามเนื้อท่วงท่าการวางตัวชวนให้ประหลาดใจนักเขาเองก็เป็นเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงเช่นเดียวไม่มีผิดเพี้ยนมีเพียงชายเสื้อคลุมสองข้างเท่านั้นที่ว่างเปล่าเหมือนว่าเขาเสียแขนทั้งสองข้างไปอย่างใดอย่างนั้นทว่านี่มิได้กระทบต่อความน่าเกรงขามและสูงส่งบนร่างของเขาแต่อย่างใดเขาเพียงแค่พุ่งเข้าไปในสนามรบก็ทำให้ผู้คนเกิดความยำเกรงและเคารพนับถือขึ้นมาในใจโดยไม่รู้ตัวบนจตุรัสล้วนเงียบสงัดไร้ซุ้มเสียงทุกคนต่างมองดูฉากนี้ด้วยความตะลึงงันทันใดนั้นเองก็มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งมีท่าทีโต้ตอบขึ้นมาในท้ายที่สุดนั่นมัน
ริมฝีปากของเขาสั่นระริกทั้งสั่นอยู่นานทีเดียวมิได้เอ่ยนามนั้นออกมาแต่อย่างใดตอนนั้นเองในที่สุดโหมหยางก็หยัดตัวลุกขึ้นมาได้สองตาแดงก่ำจ้องเขม็งยังเบื้องหน้ามือกำหมัดแน่นจนกระดูกก่อลั่นหมเจินเป็นเจ้าอย่างที่คิดไว้จริงด้วยเขาเอ่ยออกมาทีละคำแต่ละคำล้วนเหมือนเล็ดลอดออกจากไรฟันก็มีปานเจ้ายังไม่ตายจริงๆด้วยแววตาของเขาทอประกายเกลียดชังลึกล้ำจนปิดไม่มิดบรรดาฝูงชนที่อยู่โดยรอบที่ได้ยินคำพูดนี้ต่างพากันตกตะลึงหมเจินหรือว่าเป็นหมเจินเมื่อพันปีก่อนผู้นั้นน่าหรือโหมเจินหัวเราะร่าออกมาดังลั่นเจ้ายังไม่ตายเลยนี่หมหยางข้าจะตายได้อย่างใดเล่าข้าใช้ชีวิตอยู่อย่างดีคิดคำนวณหนี้ค้างชำระของเจ้าครานั้นไว้ละเอียดยิบเลยเทียวในใจของโหมหยางราวกับถูกบังอย่างบีบรัดแน่นแววตาพันทอประกายเรืองรองทว่าอย่างใดเสียเขาหาใช่คนธรรมดาไม่สามารถฝ่าล้อมในเหตุการณ์ครานั้นออกมาได้ก็เพียงพอที่จะอธิบายได้แล้วว่าประมุขคนก่อนอย่างเขาเก่งกาจเพียงใดดังนั้นความรู้สึกผิดในใจจึงมีอยู่แค่ชั่วครู่ไม่นานเขาก็ควบคุมสีหน้าของตนเองไว้ได้เขาหัวเราะออกมาคำรบหนึ่งค่อยๆปาดเอาคราบเลือดตรงมุมปากออกนี่แค้นครั้งนั้นผมเจินแม้ข้าจะคิดถึงมิตรภาพระหว่างเราในตอนนั้นมากแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเจ้าทำเรื่องที่ไม่อาจให้อภัยได้ต่อทั้งตระกูลบัดนี้ข้าเป็นประมุขช่วยแก้ต่างให้เจ้าไม่ได้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นคงมิอาจยืนอยู่ฝั่งเจ้าได้อีกหลายปีมานี้ทุกคนล้วนคิดว่าเจ้าหายสาบสูญคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเจ้าจะยังมุดหัวหลบๆซ่อนๆอยู่ถึงขั้นที่ว่าซ่อนอยู่ในเสามังกรเคลื่อนของวิหารไทสวีเจ้าแอบอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนหรือว่าในใจเจ้าไม่เคยสำนึกผิดต่อบรรพบุรุษต่อคนในตระกูลบ้างเลยอย่างนั้นหรือทันทีที่คำพูดนี้สิ้นสุดฝูงชนต่างพากันส่งเสียงกระหึ่มดังที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองคราวนั้นหมเจินไม่เพียงแต่รอดชีวิตแต่ยังคอยหลบซ่อนอยู่ในวิหารไทสวีอีกต่างหากคิดไม่ถึงเลยว่าเขาคือหมเจินยะโสโอหังปานนี้เหมือนข่าวลือไม่มีผิดจริงสิมิใช่ว่าครานั้นร่างของเขาสลายวิญญาณมอดไปแล้วหรอกหรือเหตุใดภายหลังถึงได้ไหนจะเสามังกรเคลื่อนนั่นอีกปกติแล้วตลอดชีวิตนี้คนในตระกูลจะเข้าไปในนั้นได้แค่ครั้งเดียวมิใช่ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเข้าไปแล้วหรือเหตุใดภายหลังถึงได้เข้าไปซ่อนในนั้นนานเป็นพันปีเที่ยวเล่าพูดไปก็ถูกหนาอีกอย่างพันปีมานี้พวกเราจัดงานหมื่นคีรีมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเหตุใดถึงไม่เคยสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเขากันเขาเป็นคนบาปของตระกูลแค่เอาตัวรอดไปวันๆก็ยากเย็นแล้วอุตส่าห์มีชีวิตอยู่ได้มาถึงตอนนี้เหตุใดถึงได้คิดเปิดเผยตัวตนขึ้นมาหนอผู้คนจำนวนมากต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์เสียงเบาอยู่ในลานจตุรัสดูก็รู้ว่าพวกเขาโกรธแค้นและจงเกลียดจงชังหมเจินยิ่งนักสังหารตระกูลเดียวกันอย่างเลือดเย็นทั้งยังทรยศคนในตระกูลคนที่ก่อความผิดเยี่ยงนี้ย่อมสมควรตายแล้วผมเจินได้ยินคำพูดพวกนั้นอย่างชัดเจนทั้งยังมองเห็นสายตาของคนพวกนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยทว่าดวงหน้าของเขากลับมีปรากฏแววโกรธเกรี้ยวเลยสักเสี้ยวกลับกันเขากลับยิ้มขึ้นมาภาพฉากนี้ออกจะให้ความรู้สึกคุ้นเคยโดยแท้พันปีก่อนคนพวกนั้นก็กล่าวหาลงดาบและส่งเขาลงสู่ขุมนรกณที่ตรงนี้แท้จริงแล้วเขาจำรายละเอียดมากมายในตอนนั้นได้ไม่ชัดเจนแล้วทว่าเขายังคงจดจำความโกรธแค้นและไม่ยินยอมครานั้นรวมถึงความรู้สึกที่ตนถูกหักหลังและได้รับความอยุติธรรมอย่างใหญ่หลวงได้ชัดเจนและลึกล้ำไม่ผิดเพี้ยนเวลาเนิ่นนานคล้อยผ่านไร้จุดจบพอมาบัดนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อีกเขาก็รู้สึกโล่งใจยิ่งนักโมหยางมองดูรอยยิ้มบนดวงหน้าเขาพลันรู้สึกว่าขัดลูกตานักมันยิ้มอันใดหรือว่ามันดูไม่ออกหรือว่าท่าทีที่คนพวกนี้มีต่อมันเป็นอย่างใดต่อให้มันยังมีชีวิตอยู่ไหนจะหวนคืนกลับมาแล้วด้วยเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงทั้งเผ่าก็ไม่มีทางยอมรับมันเข้าเผ่าอีกแล้วมันยังยิ้มออกอยู่อีกหรือโหมหยางพล่องขึ้นมาอย่างอดรนทนไม่ไหวหมเจินเจ้ามีอยากเอ่ยแจ้งแถลงไขข้อสงสัยที่ทุกคนมีต่อเจ้าหน่อยหรือเมื่อมีคนคอยสนับสนุนดันหลังโหมหยางพลันรู้สึกมั่นใจขึ้นมาหลายส่วนเขารู้ว่าหมเจินอยากชำระหนี้แค้นกับเขาใจจะขาดแต่หลังจากเขาผ่านความตื่นตระหนกและอาการตกตะลึงช่วงแรกมาลองใคร่ครวญอย่างรอบคอบก็มีได้กระวนกระวายอีกเขากลัวอันใดกันเรื่องทุกอย่างในปีนั้นล้วนเกิดขึ้นอย่างไร้ที่ติฝั่งของหมเจินย่อมไร้หลักฐานหรือต่อให้เขามีเหตุใดถึงได้รอมาเปิดเผยหลักฐานเอาตอนนี้เล่ายิ่งไปกว่านั้นผ่านมาหลายปีดีดัก
ทุกอย่างล้วนคาดการเอาไว้เรียบร้อยถูกฝุ่นผงจากช่วงเวลาแรมปีกลบฝังจนมิดหมเจินจะพลิกโอกาสกลับมาได้อย่างใดกันคิดมาถึงตรงนี้หมหยางก็ยืดหลังตรงกระทั่งสายตาที่ใช้มองหมเจินเองก็แข็งกร้าวขึ้นมาทุกคนต่างพากันเงียบเสียงลงในบัดดลรอฟังคำตอบจากปากของหมเจินทว่าแม้นกำลังเผชิญกับคำถามของหมหยางหมเจินคล้ายกับว่ามีสนใจเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยเขาแค่นหัวเราะคราหนึ่งราวกับได้ยินเรื่องตลกก็มีปานจากนั้นเขาก็หันกายขอบปลายตามองไปทางวิหารไทสวีพวกเจ้ามาตรงนี้เลยก็ได้หนาคำพูดนี้เอ่ยด้วยน้ำเสียงเต็มเปี่ยมวาจาหนักแน่นดุจค้อนที่ทุบลงกลางใจฝูงชนอย่างแรงคันลองสายตาของคนทุกผู้ต่างพากันจดจ้องตามเขาไปเขากำลังตะโกนใส่ผู้ใดกันประตูวิหารไทสวียังคงเปิดอ้าผู้อาวุโสหลายท่านที่ก่อนหน้านี้อยู่ข้างในพากันทยอยออกมาตอนที่หมเจินฟาดหมูอย่างกระเด็นตั้งนานแล้วพูดตามหลักแล้วตอนนี้ข้างในวิหารไทสวีควรจะไร้ผู้คนแล้วทันใดนั้นหมูอย่างพลันนึกอันใดบางอย่างออกสีหน้าเขาเปลี่ยนในฉับพลันเดี๋ยวก่อนข้างในนั้นยังมีคนที่ไม่ได้ออกมาอยู่จริงๆทันทีที่ความคิดนี้แล่นผ่านสมองผมเจินก็มองเห็นสองเงาร่างเดินเคียงข้างกันออกมาจากข้างในวิหารไทสวียามมองเห็นรูปลักษณ์ของสองคนนั้นชัดเจนโหมอย่างพลันกำหมัดแน่นรงซิลกับสร้างกวนเยเวเป็นพวกมันอย่างที่คิดไว้จริงด้วยชั่วพริบตานั้นเองโหมอย่างปฏิปต่อเรื่องราวก่อนหน้าขึ้นมาได้โดยพลันมีหน้ารงซิลกับสร้างกวนเยเวถึงเข้าไปในเสามังกรเคลื่อนได้อย่างเงียบเชียบมีหน้าหมเจินที่กระดูกสลายกายมอดไปตั้งแต่ครานั้นถึงมีร่างเนื้อขึ้นมาใหม่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกมันร่วมมือกันพอคิดจุดนี้ออกโหมหยางก็แทบอยากหัวเราะเยาะหมเจินมันบ้าไปแล้วจริงๆเพื่อหลอมกายเนื้อของตัวเองขึ้นมาใหม่หวนคืนกลับมาแก้แค้นถึงกับยอมสุมหัวกับพวกมนุษย์เรื่องแบบนี้นะอย่าว่าแต่เขาเลยทั้งเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงเองก็เปิดเผยเรื่องเช่นนี้ออกมาได้ยากยิ่งนี่ตอกย้ำอีกครั้งถึงคำกล่าวหาว่ามันเป็นความอับอายของตระกูลได้ชะงักเขาไม่เชื่อหรอกว่าไทสวีเฟิ่งหลงที่ทนงตนมาหลายหมื่นปีจะรับเรื่องเช่นนี้ได้ทว่าในตอนที่เขาแสยยิ้มเย็นเหยียบหายจะเอ่ยถักถางกลับพบว่าเบื้องหลังของพวกหลงซิลทั้งสองคนนั้นยังมีเงาร่างเล็กจ้อยร่างหนึ่งอยู่ด้วยร่างนั้นดูแล้วเหมือนเด็กหญิงตัวน้อยอายุประมาณ 3-4 ขวบปีน่ารักน่าเอ็นดูดั่งหยกหิมะสวมกระโปรงระบายสีทองบริสุทธิ์นางมัดผมเป็นจุกกลมทั้งสองข้างยามก้าวเดินกระดิ่งอันน้อยที่ผูกเชือกแดงเอาไว้จะส่งเสียงกรุ่งกริ่งไพเราะสนอหูนักตอนนั้นเองนางถูกห้อมล้อมไปด้วยกลุ่มแสงสีทองประกายม่วงที่ตามเลียนแบบท่าทางของนางอยู่ด้านหลังโมยังตื่นตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นก็พลันอ้าปากค้างจบตอนที่1770ตอนที่1771ชำระหนี้หงทองคำหนี้เขาไม่มีทางจำลมปราณบนร่างของเด็กหญิงผู้นั้นผิดแน่เป็นหงทองคำอย่างนี้ต้องสงสัยในไม่ช้าคนทั้งจตุรัสก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของถวนจือต่างพากันส่งเสียงออกมาอย่างตื่นตกใจนั่นหงทองคำจริงด้วยเหตุใดหงทองคำถึงมาปรากฏตัวที่เกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่มีทางดูแล้วนางยังอายุน้อยมากเลยนะเหตุใดถึงแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เล่าเสียงโวกเหวกโวยวายดังลั่นทั่วทั้งจตุรัสโหมหยางพลันนึกอันใดบางอย่างได้ในตาหดลงทันควันนี่มันอสูรศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาของชูหลิวเยเว่แต่ก่อนหน้านี้หงทองคำตัวนี้ถูกกั้นเอาไว้นอกเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์มิใช่หรือเหตุใดมาปรากฏตัวที่นี่ได้ความคิดมากมายที่แล่นผ่านสมองเขาตีรวนกันวุ่นวายหาสิ่งใดเปรียบโหมหยางค่อยๆตระหนักได้ว่ามีเรื่องราวที่หลุดรอดจากการควบคุมของเขาไปมากมายเพียงใดทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปสู่พยันตรายที่มีอาจคาดเดาได้เขาจึงก้าวไปข้างหน้ายกมือชี้หมเจินแล้วแผ่เสียงตะโกนลั่นหมเจินเจ้าออกจะทำเกินไปหน่อยแล้วกระมังสมคบคิดกับพวกมนุษย์พาพวกมันเข้าออกเสามังกรเคลื่อนตามใจไม่พอยังปล่อยให้หงทองคำตามเข้ามาได้เจ้าคิดจะทำอันใดกันแน่เจ้าถามตัวเองเถอะว่าเจ้ายังเห็นหัวบรรพบุรุษอยู่หรือเปล่ายังไว้หน้าเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงอยู่บ้างหรือไม่ตอนนั้นเองที่หลงซิลกับชูหลิวเยเว่เดินมาหยุดอยู่ข้างกายโหมเจินพอดีถวนจือเองก็ตามมาข้างๆกันกลุ่มแสงสีทองประกายม่วงในอ้อมแขนนางก็คือจือเฉินนั่นเองกลุ่มแสงก้อนนี้ใหญ่กว่าร่างเล็กจ้อยของนางนัก
ทว่าโชคดีที่นางหาใช่เด็กมนุษย์ธรรมดาไม่แต่เป็นหงทองคำดังนั้นการอบอุ้มกลุ่มแสงก้อนนี้ไว้จึงไม่นับว่าเหนื่อยยากอันใดเมื่อเดินมาถึงที่หมายถวนจือจึงได้วางกลุ่มแสงลงอีกรอบหนึ่งก่อนจะพ่นลมหายใจออกมายาวเหยียดจือเฉินเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอันใดไปจนถึงป่านนี้แล้วก็ยังไม่ออกมาจากข้างในนั้นประกายแสงสีทองแก่ม่วงปกคลุมร่างของมันเอาไว้จนมิดต่อให้เป็นถวนจือที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็มีอาจมองเห็นสถานการณ์ข้างในกลุ่มแสงนั่นได้ชูหลิวเยคลี่ยิ้มพลางลูบศีรษะนางลำบากถวนจือแล้วหนาเดิมนางเตรียมจะเดินพาจือเฉินออกมาด้วยตัวเองแต่ยังไม่ทันทำอันใดถวนจือก็ชิงนำหน้าไปก่อนก้าวหนึ่งแล้วไม่ลำบากดูแลน้องเล็กเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วถวนจือฉีกยิ้มกว้างชูหลิวเยเว่เลิกคิ้วน้อยๆสายตากวาดมองไปยังกลุ่มแสงนั่นอีกคราตอนนี้มองเงาร่างของจือเฉินไม่เห็นแล้วอีกทั้งลมปราณที่หลั่งไหลอยู่บนกลุ่มแสงก้อนนั้นเองก็สงบลงในบัดดลนางคลี่ยิ้มออกมาหากแต่มิได้เอ่ยคำอันใดโหมเจินเอ่ยปากถามออกไปพวกเจ้าเป็นอย่างใดบ้างรงซิวเอ่ยแกมหัวเราะมีท่านผู้อาวุโสโหมเจินอยู่พวกข้าก็รู้สึกปลอดภัยไร้กังวลโหมเจินจึงได้วางใจลงบัดนี้มุมมองที่เขามีต่อหลงซิวและซ่างกวนเยเว่แตกต่างจากก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงแม้เขาในตอนนั้นกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการหลอมกายเนื้อหักแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยรอบเขาล้วนรับรู้ได้ทั้งสิ้นสองคนนี้เก่งกาจกว่าที่เขาคาดคิดไว้มากจริงเทียวที่เขาสามารถออกมาจากข้างในนั้นได้ความจริงแล้วก็ต้องขอบคุณสองคนนี้ด้วยดังนั้นในใจเขาจึงนับคนทั้งสองว่าเป็นพวกเดียวกับตนไปโดยปริยายวางใจเถอะขอแค่มีข้าอยู่บนเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่มีใครกล้าทำอันใดพวกเจ้าซุ้มเสียงของโหมเจินทั้งทุ้มต่ำและเต็มเปี่ยมด้วยความอหังการเมื่อบรรดาฝูงชนได้ยินเช่นนั้นต่างลอบสบสายตากันไปมาอย่างยากจะปิดสีหน้าตื่นตะลึงไว้ได้นี่โหมเจินกำลังทำสิ่งใดอยู่กันแน่ท่าทีที่เผ่าไทสวีเฟิ่งหลงมีต่อเผ่ามนุษย์นั้นเย็นชามาแต่ไหนแต่ไรถึงขั้นแฝงด้วยความรังเกียจอยู่บ้างเสียด้วยซ้ำยิ่งไม่ต้องพูดถึงสองคนนี้เลยแต่โหมเจินกลับเปล่าประกาศจะกางปีกปกป้องพวกมันต่อหน้าทานกำนันเสียใหญ่โตปานนี้โหมหยางแทบหลุดเสียงหัวเราะออกมาอยู่รอมร่อการที่โหมเจินทำเช่นนี้ตัดขาดทางหนีทีไล่ของตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยในเผ่าไม่มีทางยอมรับคนเช่นนี้ได้อย่างแน่นอนสิ่งที่รอมันอยู่ก็คือความตายสถานเดียวเขาแค่นหัวเราะเย็นเยียบพลางกล่าวว่าโหมเจินเหมือนว่าเจ้ายืนกรานจะทรยศต่อเผ่าพันธุ์เราสินะโหมเจินจึงหันกายกลับมาพลางหัวเราะร่าโหมหยางคำถามพวกนี้ควรเป็นข้าต่างหากที่ต้องถามเจ้าเจ้าที่พูดเช่นนี้ออกมาต่อหน้าบรรพบุรุษและคนทั้งเผ่าไม่รู้สึกสำนึกผิดบ้างเลยหรือโหมหยางใจดิ่งวูบในตอนที่กำลังจะเอ่ยปากกลับถูกโหมเจินพูดขัดขึ้นมาอ้อข้าเกือบลืมไปเลยเดิมนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าถนัดที่สุดอยู่แล้วมิใช่หรือไรปีนั้นเจ้าก็เป็นคนทำเรื่องพวกนี้มาบัดนี้ก็คงเป็นคนทำด้วยเหมือนกันคำพูดของโหมเจินทำให้ผู้คนต่างก็งุนงงโหมหยางเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นเยียบข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดเรื่องอันใดโหมเจินคราวนั้นเจ้าก่อกำหนักโชคดีที่หนีไปได้บัดนี้เจ้าดันกลับมาคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ต้องจัดการเจ้าให้ได้เพื่อปลอบโยนวิญญาณบรรพบุรุษบนสวรรค์ทหารจับพวกมันทั้งหมดกลับมาเป็นตายไม่เกี่ยงในลานจตุรัสพลันเงียบสงัดลงในพริบตาโหมฝูซานนิ้วหน้าพลางเอ่ยว่าท่านประมุขฐานะของพวกเขาล้วนมิใช่ธรรมดาสามัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเมื่อด้านในยังมีหงทองคำรวมอยู่ด้วยหากข้าทิ้งจริงแล้วใส่เกรงว่าภายหลังจะมีแต่ปัญหาตามมาไม่หยุดยิ่งไปกว่านั้นมีเรื่องราวอีกมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบแน่ชัดโหมหยางปลายตามองเขาแวบหนึ่งผู้อาวุโสฝูซานข้ารู้ว่าเมื่อก่อนท่านรักใคร่เอ็นดูโหมเจินยิ่งกว่าใครแต่ท่านดูให้เต็มตาเถิดว่าเขากระทำเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาข้าเขาทิ้งเสียพวกเราก็นับว่าพดุงคุณธรรมอย่างถึงที่สุดแล้วหรือท่านคิดจะปล่อยให้เขาอยู่ทำร้ายคนในตระกูลต่ออย่างนั้นหรือส่วนเจ้าสองคนนั้นกับหงทองคำนั่นพวกมันบุกรุกเข้าเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ของข้าตามอำเภอใจถึงขั้นใช้กลอุบายผีผามเข้าวิหารไทสวีเดิมก็สมควรตายอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ไม่มีข้าพอจะร้องขอให้ละเว้นทั้งนั้นคิ้วของหงฝูซานที่ขมวดเข้าหากันยิ่งผูกปมแน่นมากกว่าเก่า
ครานั้นเขาชื่นชมโหมเจินอย่างมากจากใจจริงแต่เหนือเรื่องผิดถูกเขาก็รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดมิควรตอนนี้เขาคิดแค่ว่าอยากลองสืบเรื่องราวส่วนหนึ่งให้แน่ชัดอย่างเช่นว่าโหมเจินเข้าไปในวิหารไทสวีอีกครั้งได้อย่างไรทั้งยังพำนักอยู่ในเสามังกรเคลื่อนได้เป็นเวลาหลายพันปีหรือไม่ก็เรื่องที่ว่าเกิดอันใดขึ้นกับกายเนื้อร่างนี้ของเขาอีกไหนจะเรื่องพวกหลงซิลสองคนนั้นกับโหมเจินและความสัมพันธ์ของเรื่องราวทั้งหมดนี้มีคำถามอีกมากมายก่ายกองที่ยังไม่ได้รับการไขข้อข้องใจโมหยางกลับดูจะไม่อยากไปตรวจสอบแม้แต่นิดเดียวไม่รู้ว่าเป็นความเข้าใจผิดของเขาหรือเปล่าแต่โมหยางดูจะอยากฆ่าพวกโหมเจินทิ้งให้ได้เสียตอนนี้จะพูดว่ารีบร้อนเกินไปก็ไม่ผิดนะเขาแค่พูดโน้มน้าวไม่กี่ประโยคอารมณ์ตอบสนองของโมหยางกลับรุนแรงอย่างมากช่างแปลกประหลาดโดยแท้โหมเจินมีความผิดจริงแต่ในฐานะประมุขแล้วการที่โหมหยางมีท่าทีแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมเช่นกันเมื่อเห็นว่าหมฝูซานถูกโหมหยางสาดอารมณ์โมโหใส่แม้ผู้อื่นจะรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็ล้วนพากันเงียบเสียงลงในบัดดลโหมหยางกวาดสายตาเย็นเยียบไปทั่วสี่ทิศมัวยืนอึ้งอันใดกันฟืบฟืบบรรดาผู้อาวุโสที่อยู่โดยรอบต่างทยอยพุ่งไปข้างหน้าเตรียมรวมพลังลงมือใส่คนเหล่านั้นโหมเจินแค่นหัวเราะผมยังไม่ทันได้ชำระหนี้เลยจะรีบร้อนขนาดนี้ไปใหญ่วันนี้ทุกคนรวมตัวอยู่ที่นี่กันพอดีพวกเรามาตัดสินให้รู้แล้วรู้รอดเลยเถอะจบตอนที่1771เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่1772หลักฐานยามผมเจินเอ่ยปากก็แฝงด้วยแรงกดดันมหาศาลเปี่ยมพลังรุนแรงทำให้บรรดาฝูงชนที่อยู่โดยรอบพากันชะงักฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นเจ้าสังหารคนในเผ่าเราไป7คนอย่างเลือดเย็นนี่คือความผิดข้อแรกจากนั้นเจ้าก็ฉวยโอกาสตอนที่ข้ากำลังอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานของการบุกทะลวงลงมือโจมตีข้าทั้งยังผลักเอาการตายของคนในเผ่าทั้ง7คนมาไว้ที่ข้านี่คือความผิดข้อ2สุดท้ายเจ้าฉวยโอกาสตอนที่ข้าถูกขังอยู่บนยอดเขาสตบงกตบีบบังคับชิงเอาพลังแห่งสายเลือดของข้าไปเพิ่มพูนทักษะของตัวเองนี่คือความผิดข้อ3โหมหยางเอ่ยแต่ละเรื่องที่ข้าเอ่ยมานี้มีเรื่องไหนบ้างที่เจ้าไม่ได้ทำก่อบาปมหันต์หลายต่อหลายคราเอ่ยแบกรับชีวิตคนในเผ่ามากมายเอ่ยเจ้ายังมีหน้ามาสอบสวนข้าอีกหรือสีหน้าของโหมเจินเย็นเยือกสายตาดุดใบมีดแหลมคมจับจ้องโหมหยางอย่างเอาเป็นเอาตายก่อนเอ่ยถักถางโดยไม่คิดปิดบังข้าเองก็อยากถามเจ้าที่เจ้าเหยียบย่ำกระดูกและเลือดเนื้อของคนในเผ่าเพื่อไต่สู่ตำแหน่งประมุขหลายปีมานี้เจ้านั่งอย่างสงบจิตสงบใจไปได้อย่างใดเสียงของโหมเจินกระจายไปทั่วจัตุรัสอันกว้างใหญ่ตกกระทบเข้าหูของคนทุกผู้อย่างชัดเจนจนหาสิ่งใดเทียบไม่ได้ทุกอย่างเงียบกริบลงในฉับพลันทุกคนต่างพากันหันมองโหมหยางโดยไม่รู้ตัวนี่มิใช่ว่าตอนนั้นบอกว่าเป็นโหมเจินกระเทิมเรื่องพวกนี้หรอกหรือแล้วมันเกี่ยวอันใดกับโหมหยางด้วยเล่าเมื่อรับรู้ได้ถึงสายตาเหล่านั้นโหมหยางก็กัดฟันกรอดท้ายที่สุดก็มีอาจขัดขวางไม่ให้โหมเจินเล่าเรื่องพวกนั้นออกมาได้แต่โชคยังดีที่ก่อนหน้านี้เขาเตรียมสภาพจิตใจมาดีพร้อมดังนั้นตอนนี้จึงสามารถควบคุมสีหน้าและปฏิกิริยาของตัวเองเอาไว้ได้อยู่หมัดเขาทำราวกับได้ยินเรื่องตลกชวนขบขันก็มีปานจากนั้นหัวเราะออกมาเสียงเย็นโหมเจินเจ้าพูดจาเหลวไหลบ้าบออันใดกันคนในเผ่า7คนนั้นตายในเงื้อมือเจ้าอีกทั้งหลักฐานในครานั้นก็สรุปแล้วว่าเป็นเจ้าที่ทำจริงแท้แน่นอนปฏิเสธอย่างใดก็ดิ้นไม่หลุดเรื่องนี้น่าตัดสินจบไปนานแล้วบัดนี้เจ้ากลับมาพูดว่าเป็นข้าที่สังหารคนนี่ออกจะน่าขันไปหน่อยแล้วกระมังยิ่งไปกว่านั้นข้าจะมีเหตุผลอันใดถึงต้องเปลืองแรงมาหาเรื่องใส่ร้ายเจ้าด้วยเล่าคิ้วกระบี่ของโหมเจินเลิกขึ้นน้อยๆเหตุผลหรือมิใช่ว่าตัวเจ้าเองรู้ดีที่สุดหรอกหรือครานั้นเจ้ามีทักษะแค่คนธรรมดาทั่วไปต่อให้ไม่มีค่าคนในเผ่าที่โดดเด่นกว่าเจ้าก็ไม่มีน้อยเหตุใดตอนนี้ตำแหน่งประมุขมาตกถึงมือของเจ้าได้เล่าทันทีที่ประโยคนี้ถูกถามออกไปก็ทำให้คนจำนวนไม่น้อยสีหน้าเปลี่ยนทันควันแท้จริงแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยในเรื่องนี้มาโดยตลอดตอนนั้นโหมหยางมิอาจนับได้ว่าเป็นตัวตนที่อยู่ระดับแนวหน้าของเผ่าได้จริงๆงานหมื่นคีรีที่ถูกจัดขึ้นบนยอดเขาสตบงกตอย่างมากที่สุดก็อยู่แค่ระดับกลางค่อนสูงทว่าหลังจากงานหมื่นคีรีทักษะและความสามารถของเขาก็พุ่งทะลุฟ้า
ทุกคนต่างพร้อมใจกันคิดว่านี่ล้วนเป็นเพราะหมหยางได้สืบทอดพลังอันแข็งแกร่งหลังจากเข้าไปในวิหารไทสวีตอนร่วมงานหมื่นคีรีก่อนหน้านี้ใช่ว่าในเผ่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้มาก่อนเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่บังเกิดความเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดที่สุดเขาเริ่มก้าวข้ามคนในเผ่าที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอีกทั้งหมเจอในตอนนั้นก็หายสาบสูญเขาจึงไร้คู่แข่งและกลายเป็นผู้ที่โดดเด่นน่าจับตามองที่สุดภายหลังตำแหน่งประมุขย่อมตกอยู่ในเงื้อมือของเขาไปโดยปริยายมาบัดนี้หมเจินกลับพูดว่าตอนนั้นโหมหยางชิงเอาพลังแห่งสายเลือดของเขาไปพอมาคิดดูดีๆก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวโหมหยางรับรู้ถึงบรรยากาศโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไปในทันทีส่วนลึกในจิตใจเขาพลันบังเกิดความกระวนกระวายทว่าบนดวงหน้ากลับยังคงฉาบความเรียบนิ่งเอาไว้ได้เขาแค่นหัวเราะเสียงเย็นพลางเอ่ยเจ้าจะบอกว่าข้าแย่งชิงพลังแห่งสายเลือดของเจ้าไปเช่นนั้นเหตุใดเจ้าถึงยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ได้เล่าไม่มีพลังแห่งสายเลือดช่วยประคับประคองเขาก็ตายไปนานแล้วโหมเจินหัวเราะร่าเสียงดังลั่นนั่นย่อมเป็นเพราะว่าข้าแบ่งพลังแห่งสายเลือดเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งนะสีเจ้าคิดว่าเจ้าแย่งชิงพลังแห่งสายเลือดทั้งหมดของข้าไปได้แต่กลับไม่รู้ว่านั่นเป็นแค่พลังส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นของเล็กน้อยแค่นั้นเจ้าก็ยังทำเหมือนว่าเป็นสมบัติชั้นเลิศหมหยางพลังแห่งสายเลือดของเจ้ามันต่ำต้อยนักส่วนสายตาเจ้าก็กับแคบเสียจนหน้าหัวร่อสีหน้าของโหมหยางพลันแข็งทื่อในอกราวกับมีไฟแผดเผาลุกโชนขึ้นมาทันควันความจริงแล้วเขารู้สึกมาแต่แรกแล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะหลังจากได้รับพลังแห่งสายเลือดของหมเจินมาทักษะเดิมของเขาก็มิได้พัฒนาจนแข็งแกร่งขึ้นเหมือนอย่างเขาคาดคิดไว้ขนาดนั้นทว่าเขาก็ค่อยๆรู้สึกว่าแบบนี้เองก็ไม่เลวนักในมุมหนึ่งทักษะและพลังของเขาแข็งแกร่งขึ้นมาไม่น้อยแล้วจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็เพียงพอที่จะให้เขาบดขยี้คนอื่นในเผ่าได้ส่วนอีกมุมหนึ่งการที่เขาเป็นแบบนี้กลับมิได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากจนเกินไปหากมีคนถามเขาก็บอกได้ว่าเป็นเพราะตัวเองได้รับสืบทอดพลังชั้นเยี่ยมมาอย่างใดเสียเขาก็สามารถพึ่งพาพลังนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งที่เขาต้องการได้จะไปสนใจเรื่องหยุ่มหยิมเล็กน้อยเหตุใดอีกดังนั้นหลายปีมานี้เขาจึงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งมาได้ยินคำพูดเช่นนี้ของหมเจินเหตุผลที่เขาโกรธเกรี้ยวและสติแตกเพียงนี้นั้นมิใช่เพราะสิ่งที่หมเจินพูดแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะน้ำเสียงที่ถือดีไม่เคยเปลี่ยนเช่นนั้นของหมเจินต่างหากน้ำเสียงที่ทำเหมือนว่าคนอื่นทำได้แค่อยู่ใต้เท้าตัวเองไม่มีวันจะโงหัวขึ้นมาได้แบบนั้นเขาเกลียดความรู้สึกแบบนี้ที่สุดเมื่อก่อนหมเจินเป็นลูกรักสวรรค์เป็นตัวตนที่ส่องประกายที่สุดในเผ่าทว่าตอนนี้เขาเป็นแค่คนบาปที่ทอดทิ้งเผ่าของตัวเองพึ่งแค่เศษซากครึ่งหนึ่งที่สร้างกวนเยเว่เหลือไว้ให้มาหลอมกายเนื้อใหม่อย่างยากลำบากแขนสองข้างยังไม่มีด้วยซ้ำแล้วยังกล้ามาวางท่าอวดดีเช่นนี้อีกช่างน่าขันจริงๆใต้ล่านี้มันเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วพูดจาเหลวไหลผมเจินข้าว่าเจ้าสิ้นสติไปแล้วจริงๆนั่นแหละโหมหยางพูดพลางปลายตามองไปทางบรรดาฝูงชนก่อนเอ่ยตวาดเสียงดุมัวแต่ยืนอึ้งอันใดกันไม่ได้ยินที่ข้าสั่งเมื่อครู่หรือไงน้อยครั้งนักที่โหมหยางจะเสียกิริยาต่อหน้าฝูงชนทว่ามาตอนนี้เขากลับดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนตั้งแต่หัวจรดเท้าล้วนแผ่ลมปราณเย็นเยือกออกมาทำให้ผู้คนต่างตัวสั่นเทากันทั่วท้วนคนจำนวนหนึ่งต่างลอบส่งสายตากันพลางขมวดคิ้วในตอนนั้นเองไม่เพียงแต่หมฟูซานกระทั่งพวกเขาเองยังจับสังเกตได้ว่าตัวโหมหยางดูจะร้อนรนอยู่หลายส่วนเขาดูรีบร้อนจะกำจัดหมเจินออกไปประหนึ่งว่ารอไม่ไหวแล้วกระทั่งเสี้ยววินาทีหนึ่งในตอนที่ผู้คนที่อยู่โดยรอบกำลังคิดจะลงมือนั่นเองหมฟูซานพลันเอ่ยขึ้นมาว่าช้าก่อนเขาได้รับความนับถืออย่างมากในเผ่าดังนั้นเมื่อออกปากคนเหล่านั้นจึงหยุดชะงักในทันทีโหมหยางเอ่ยถามด้วยสีหน้าเย็นเยียบเหตุใดหรือผู้อาวุโสฟูซานคิดจะช่วยพูดแทนเขาจริงหรือหมฟูซานลูบคราวไปมาพลางเอ่ยอย่างเชื่องช้าท่านประมุขเข้าใจผิดแล้วข้าทำเช่นนี้เพราะหวังดีต่อท่านต่างหากเล่าเขาดูหมิ่นท่านปานนี้ทำลายชื่อเสียงของท่านจนป่นปี้เป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่งหากข้าเขาเสียตอนนี้จะยิ่งดูเหมือนว่าท่านรู้สึกผิดแล้วตอกย้ำเข้าไปอีกว่าสิ่งที่เขาโจมตีท่านเป็นความจริงข้าคิดว่ามีสู้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้รอบคอบชัดเจนเช่นนี้จะเป็นการดีที่สุดต่อตัวท่านและทุกคนในเผ่าท่านคิดเห็นอย่างใดแม้น้ำเสียงของหมฟูซานจะเป็นเชิงไต่ถามหากแต่สีหน้าแน่วแน่นักบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำเช่นนี้
ในใจโหมหยางโกรธเกลียดเสียจนคันยุบยิบหงฟูซานผู้นี้ก็เป็นตัวปัญหาใหญ่เหมือนกันหากเขาคอยอยู่ข้างๆแล้วนิ่งเสียเรื่องนี้ก็คงจัดการจบไปนานแล้วแต่เขาก็ยังดื้อด้านจะเสนอหน้าออกมาเอาแต่พูดว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการตรวจสอบให้ชัดเจนเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามยับยั้งไฟโทสะที่อยู่ในใจลงอย่างยากลำบากได้ในเมื่อผู้อาวุโสฟูซานอยากตรวจสอบเช่นนั้นท่านก็ตรวจสอบเอาเถิดเขาไม่เชื่อหรอกว่าหมเจินที่ครานั้นมีอาจแก้ต่างอย่างชัดเจนให้ตัวเองมาบัดนี้จะพลิกโอกาสกลับมาได้จบตอนที่1772ตอนที่1773แย่งคืนโหมฟูซานพยักหน้าก่อนจะสาวเท้ามาข้างหน้าก้าวหนึ่งแล้วหันมองโหมเจินในตาลึกล้ำของเขาที่เผชิญความเปลี่ยนแปลงของชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนราวกับมีบางอย่างกระเพื่อมถาถมอยู่ภายในสีหน้าเองก็ซับซ้อนอยู่หลายส่วนครานั้นเขาคาดหวังในตัวหมเจินเป็นพิเศษจริงๆทั้งยังนิยมชมชอบเขาอย่างยิ่งยวดมากเสียจนตอนที่เขาได้ยินข่าวโหมจวนสังหารคนในเผ่า7ชีวิตเขาไม่คิดเชื่อข่าวนั้นแม้แต่นิดเดียวถึงขั้นเคยขอร้องให้ละเว้นเขาหวังว่าท่านประมุขในตอนนั้นก็สืบสาวเรื่องราวทั้งหมดจนกระจ่างได้น่าเสียดายที่ภายหลังน้ำลดต่อผุดเรื่องราวทุกอย่างล้วนพิสูจน์ว่าหมเจินมีความผิดจริงเขาเศร้าโศกอยู่นานทีเดียวไม่ใช่แค่เพียงหมเจินเท่านั้นแต่ยังโศกเศร้าเพื่อเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงด้วยเพราะหมเจินเป็นอัจฉริยะที่ได้รับการจดจำพวกเขาต่างฝากความหวังไว้ในตัวเขาสูงด้วยหวังว่าเขาจะสามารถนำพาเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงไปสู่ความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นน่าเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างล้วนกลายเป็นฟองภาพมายาใครจะรู้ได้ว่าผ่านมาหลายพันปีวันนี้จะกลับมาเจอหมเจินอีกหมเจินเรื่องที่เจ้าพูดเมื่อครู่มีหลักฐานอันใดหรือไม่หมฟูซานถามด้วยเสียงทุ้มต่ำโหมเจินหัวเราะตอบอย่างใจเย็นว่าไม่มีฝูงชนพลันเงียบกริบในบัดดลจากนั้นไม่นานก็ส่งเสียงกระหึ่มอื้ออึงไม่มีหลักฐานแล้วเขายังกล้าพูดออกมาเต็มที่เช่นนี้น่าหรือนี่กำลังหยอกพวกเขาเล่นอยู่หรือไรสีหน้าของหมฟูซานเองก็เย็นเยียบลงหลายส่วนหมเจินพูดจาอันใดก็ควรคำนึงถึงหลักฐานหากเจ้าไม่มีหลักฐานก็แปลว่าเรื่องเมื่อครู่ที่เจ้าพูดออกมาทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่าวหาลอยๆทั้งนั้นแววตาของโหมหยางทอประกายย่อเย้ยเหยียดหยามตอนนี้ไม่ต้องให้เขาพูดอันใดต่อวิธีการของหมเจินก็ยั่วโมโหคนได้ไม่น้อยแล้วรนหาที่ตายด้วยตัวเองช่างน่าสิ้นหวังเสียจริงสีหน้าหมเจินกลับไม่เปลี่ยนยังคงเปิดเผยดังเดิมครานั้นเพื่อปิดประตูตาของเขาโหมหยางจึงทำลายหลักฐานทุกอย่างทิ้งไม่เหลือซากตอนนั้นเขาเองมิอาจหาเบาะแสอันใดได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เลยด้วยซ้ำย่อมไม่ใช่คำกล่าวหาลอยๆหมเจินกล่าวที่ข้าพูดไปทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องจริงโหมหยางแค่นยิ้มในเมื่อไม่มีหลักฐานทุกคนจะเชื่อเจ้าได้อย่างใดหรือแค่เพราะเจ้าพูดว่ามันจริงมันก็จะเป็นเรื่องจริงให้เจ้าใต้ล่านี้ไหนเลยจะมีเรื่องราวดีๆเช่นนั้นตอนนั้นเองบรรดาฝูงชนก็ทยอยโต้กลับไปบ้างนั่นน่ะสิไม่มีหลักฐานแล้วจะทำให้คนเชื่อได้อย่างใดก่อนหน้านี้เห็นเขามีทีท่ามั่นอกมั่นใจนักข้ายังคิดอยู่เลยว่าเขาจะมีหลักฐานเพียงพอจริงๆใครจะรู้ลมปากหน้าพูดอันใดออกมาก็ได้หมดทั้งนั้นใช่แล้วไม่ใช่ว่าเรื่องที่เขาพูดจะเป็นจริงเสียหน่อยคนที่ทำเรื่องสิ้นสติในครานั้นออกมาได้ก็เชื่อถืออันใดไม่ได้อยู่แล้วข้าว่าท่านประมุขน่าจะฆ่าเขาให้ตายไปซะคืนถามต่อไปมีแต่จะเสียแรงเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เสียงกระซิบกระซาบของฝูงชนดังว่าไปทั่วหากแต่ท่าทีกลับยังคงสม่ำเสมอจนน่าตกใจชูหลิวเย่ที่เห็นและได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้วเข้าหากันน้อยๆเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงตั้งแต่หนุ่มยันแก่นี่จงเกลียดจงชังหมเจินไม่เบาคิดจะพลิกกระดานเกรงว่าคงไม่ง่ายแบบนั้นราวกับล่วงรู้ความคิดนางหลงซิวกุมมือของนางเอาไว้ใช้ปลายนิ้วลูบไล้หลังมือนางเบาๆแล้วเอ่ยเสียงต่ำว่าเวลากว่าพันปียาวนานนะเดิมทีจะให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดที่ส่งต่อกันมานมนานก็มิใช่เรื่องง่ายชูหลิวเยเว่พยักหน้าน้อยๆผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวครานั้นที่อยู่มาจนถึงตอนนี้เองก็เหลือไม่มากแล้วคนส่วนใหญ่ในลานจตุรัสล้วนแต่เป็นชนรุ่นหลังทั้งสิ้นพวกเขาต่างถูกกรอกหูมาแต่เด็กยามพูดถึงชื่อหมเจิน
ก็จะเชื่อมคำนี้เข้ากับศัพท์จำพวกหักหลังสิ้นสติทำนองนี้โดยไม่รู้ตัวพวกเขาจึงมองห่มเจินด้วยใจที่แฝงอคติไปโดยปริยายอาศัยเพียงไม่กี่ประโยคเพื่อทำให้พวกเขาปรับแนวคิดและเปลี่ยนใจย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงเว้นเสียแต่ว่าห่มเจินจะสามารถหยิบเอาหลักฐานที่หนักแน่นออกมาได้แต่ตัวห่มเจินเองก็พูดแล้วว่าเขาไม่มีหลักฐานใดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวชูหลิวเย่เว่เหลือบตาขึ้นจ้องมองไปที่โหมเจินพักหนึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ดูราวกับมิได้ส่งผลอันใดต่อเขาแม้แต่น้อยเขายังคงมีท่าทีสงบใจเย็นเรียบนิ่งอย่างเคยกระทั่งตอนที่เขามองไปห่มหยางสีหน้าของเขายังประดับด้วยรอยยิ้มแฝงแววเย้ยหยันอยู่หลายส่วนชูหลิวเย่วันรู้สึกมั่นใจขึ้นมาโหมเจินต้องมีไพ่ลับใบอื่นอยู่แน่ๆผมฟูซานสายศีรษะด้วยสีหน้าผิดหวังอย่างปิดไม่มิดเดิมทีเขายังคิดว่าผมเจอในเมื่อเจ้าไม่มีหลักฐานเช่นนั้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องพูดต่อแล้วผมฟูซานถอยหลังก้าวหนึ่งก่อนจะเงื้อมือขึ้นบรรดาผู้อาวุโสที่อยู่โดยรอบพร้อมใจกันเดินหน้าทันทีมุมปากของโมอย่างยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเยาะครู่เดียวเขาก็เม้มปากหลุบตาลงต่ำแอบซ่อนประกายความพอกพอใจที่ฉายในแววตาวันนี้โมเจอต้องตายทว่าในตอนนั้นเองหมเจินพลันส่งเสียงหัวเราะออกมาข้าไม่มีหลักฐานแต่สิ่งที่ตัวข้าพูดไปทั้งหมดทุกคำทุกประโยคล้วนเป็นความจริงหากพวกเจ้าไม่เชื่อข้าก็ไม่สนเพราะเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ข้ากลับมาในวันนี้คือแค่อยากชิงของข้ากลับคืนไปเท่านั้นพูดไปพลางเขาก็ตวัดสายตามองหมอหยางหมอหยางพลันรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังไอลมปราณอันตรายสายหนึ่งพุ่งโจมตีเข้ามาในบัดดลเขาเงยศีรษะขึ้นมองตามสัญชาตญาณกลับพบว่าหมเจินกำลังมองมาที่ตนเองด้วยท่าทีคล้ายยิ้มไม่คล้ายยิ้มหมหยางตอนนั้นเจ้าชิงเอาพลังแห่งสายเลือดของข้าไปใช้มานานหลายปีขนาดนี้ถึงเวลาคืนแล้วกระมังทันทีที่พูดจบบนร่างของเขาพลันแผ่ประตูเปลวเพลิงสีทองประกายม่วงออกมาในขณะเดียวกันด้านหลังของหมหยางพลันแว่วเสียงระเบิดน้อยๆ2ครั้งเปรี้ยๆหลุมโลหิต2หลุมพลันปรากฏบนกระดูกสะบัก2ด้านของเขาเลือดสีแดงสดสาดกระจายไปทั่วทุกทิศจากนั้นบริเวณบาดแผลเองก็มีเปลวเพลิงแผดเผาขึ้นมาเช่นเดียวกันเปลวเพลิงอันร้อนระอุทำให้อุณหภูมิทั่วทั้งจัตุรัสเริ่มพุ่งสูงขึ้นบรรดาฝูงชนต่างตื่นตกใจเป็นอันมากว่าพลังแห่งสายเลือดของหมเจินกลับยังคงเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์เหมือนเก่าโมหยางเองก็กระวนกระวายเช่นกันเขารับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพลังภายในร่างกายกำลังสูญสลายไปอย่างรวดเร็วหมเจินเจ้าฉัวฉัวยังไม่ทันเอ่ยจบกลุ่มเปลวเพลิงทั้งสองพลันแปรสภาพกลายเป็นดาบแล้วจัดการตัดแขนทั้งสองของหมหยางขาดครึ่งอย่างรุนแรงจากนั้นมันก็พุ่งตรงไปหาหมเจินพร้อมลมโหมกระหน่ำและเลือดที่เปื้อนจบตอนที่1773ตอนที่1774ใครกันแน่ที่เสียสติอาร์โมหยางส่งเสียงร้องโหยหวนร่างสุดกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงความเจ็บปวดอันรุนแรงจากไหล่ทั้งสองข้างแล่นปราดขึ้นมาเจ็บเสียจนทั่วทั้งร่างของเขาสั่นระริกส่วนแขนทั้งสองข้างของเขาก็ร่วงลงบนพื้นอยู่ห่างจากเบื้องหน้าเขาไม่ไกลนักเมื่อเหลือบมองเห็นแขนทั้งสองข้างของตนที่รินไหลไปด้วยเลือดร่วงแม่ลงบนพื้นในตาห่มว่าหยางพลันหดลงร่างกายสั่นระริกรุนแรงยิ่งกว่าเก่าความหวาดกลัวที่มีอาจบรรยายได้พรั่งพรูขึ้นมาจากก้นบึ้งจิตใจอย่างบ้าคลั่งบรรดาฝูงชนภายในจัตุรัสเองก็ถูกภาพฉากนี้ตรึงไว้กับที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นว่องไวมากพวกเขายังไม่ทันประมวลความคิดนี้ด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมาเกิดอันใดขึ้นก็เห็นแขนของโหมหยางถูกสะบั้นขาดแล้วส่วนหมเจินที่อยู่อีกฝั่งกลับมีสภาพต่างจากหมหยางในตอนนี้โดยสิ้นเชิงเปลวเพลิงสองกลุ่มก้อนนั้นทะยานทะยานเบื้องหน้าเขาจากนั้นก็ประกบเข้ากับบริเวณแขนของเขาอย่างน่าดูชมแล้วแปรสภาพเป็นรูปร่างแขนทั้งสองข้างอย่างรวดเร็วท่ามกลางประกายแสงสว่างเรืองรองสามารถมองเห็นสีของโลหิตแฝงอยู่ได้เลือนรางกลิ่นคาวเลือดจางๆแผ่กระจายออกไปในอากาศชูหลิวเย่เว่ตื่นตะลึงเป็นอย่างมากนั่งหันขอบมองหลงซิวโดยไม่รู้ตัวมุมปากของหลงซิวอยากยกขึ้นน้อยๆผงกศีรษะเป็นเชิงยืนยันชูหลิวเย่เว่เบิกตากว้างน้อยๆหมเจินช่วงชิงพลังแห่งสายเลือดของตัวเองกลับมาได้สำเร็จทั้งยังฟื้นฟูกายเนื้อของตนจนอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ความบ้าดีเดือดและแข็งแกร่งระดับนี้ช่างพบเจอได้ยากจริงๆเนื่องด้วยความเจ็บปวดหน้าผากและลำคอของหมเจินล้วนปรากฏเส้นเลือดปูดโปนภายในแววตาเองก็แฝงความบ้าคลั่งเอาไว้ส่วนหนึ่งการที่หลอมสร้างแขนของตัวเองให้งอกขึ้นมาอีกครั้งกับขอให้หลงซิลช่วยหลอมกายเนื้อขึ้นมาใหม่นั้นไม่เหมือนกันในแง่มุมหนึ่งนี้ต้องยอมรับอันตรายที่มากขึ้นและความทรมานที่รุนแรงกว่าเก่าอย่างใดเสียอันหนึ่งนั้นเริ่มจากศูนย์ส่วนอีกอันหนึ่งเริ่มงอกจากของเก่าที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งเห็นได้ชัดว่าข้อหลังยากเย็นอย่างมากทว่าหมเจินกลับทำเช่นนี้โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยระหว่างที่แขนทั้งสองข้างค่อยๆก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาลมปราณบนตัวหมเจินก็เพิ่มพูนขึ้นอีกครั้งเพราะว่ารับแรงกดดันอันมหาศาลนี้ไม่ไหวผู้อาวุโสหลายท่านที่ยืนอยู่เบื้องหน้าจึงทยอยถอยหลังกันไปหลายก้าวด้วยสีหน้าตะลึงงันต่อให้ตอนนั้นหมเจินยังไม่ตายแต่กายเนื้อก็ถูกทำลายจนหมดจดไปแล้วหนาพวกเขาต่างก็ดูออกว่ากายเนื้อของเขาในตอนนี้ย่อมมาจากความช่วยเหลือจากหลงซิลและสร้างกวนเยเวทหากแต่ระดับของกระดูกนั้นมิอาจนับได้ว่าสูงนักมีเช่นนั้นแล้วคราที่โหเหมาก่อกรรมทำเข็นคงมิถูกเปิดโปงออกมาง่ายดายปานนั้นพูดตามหลักแล้วโหมเจินสมควรไม่เหลือพลังอันใดแล้วต่างหากทว่าบัดนี้เขาไม่เพียงแต่เอาโฉนโมหังโมได้อย่างง่ายดายแต่ว่าระดับการฝึกตนยังคงพุ่งทะยานขึ้นไม่หยุดสีหน้าของหมฝูซานกลับสับสนยิ่งนักหมเจินยังคงเป็นหมเจินในครานั้นอยู่วันยังค่ำตอนนั้นเขาเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในเผ่าเหล่าชนรุ่นหลังส่วนใหญ่เคยได้ยินแต่เรื่องที่เขาสังหารเผ่าเดียวกันอย่างเลือดเย็นบ้างเสียสติจนสิ้นชีวิตบ้างแต่กลับรู้เรื่องความสามารถและพรสวรรค์ของเขาน้อยมากในความเป็นจริงแล้วพรสวรรค์ชวนตื่นตะลึงจนหน้าอิจฉาสักหมื่นปีจะพบเจอได้คนหนึ่งคำอธิบายเช่นนี้ย่อมมีได้เกินจริงแต่อย่างใดต่อให้ผ่านมาหลายปีขนาดนี้ก็ยังไร้ผู้ใดเทียบเคียงเขาได้หมอย่างเองก็เทียบมิได้เช่นกันทุกคนต่างเบิกตักว้างและอ้าปากค้างพลางมองไปที่โหมเจินด้วยต่างก็ถูกภาพฉากเบื้องหน้าสะกดเข้าอย่างจังกระทั่งลืมเลือนโหมอย่างที่นอนอยู่บนพื้นไปเสียสนิทความจริงแล้วในเวลานี้ก็ไม่มีใครกล้าบุกเข้าไปซึ่งหน้าแล้วการที่หมเจินตัดแขนโหมอย่างสองข้างได้อย่างง่ายดายทั้งยังช่วงชิงเอาเปลวเพลิงทั้งสองกลุ่มที่กักเก็บพลังอันมหาศาลจากภายในร่างของเขาออกมาได้ก็พอจะอธิบายได้แล้วพลังสายนั้นย่อมเป็นของที่หมเจินมีแต่เดิมอยู่แล้วในเมื่อเขาอยากจะแย่งชิงพลังแห่งสายเลือดของตัวเองกลับคืนใครกันจะขัดขวางได้หรือก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดคำพูดทั้งหมดเมื่อครู่ที่เขาพูดไปก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนในใจของคนจำนวนมากต่างบังเกิดความสงสัยความสับสนที่เกิดขึ้นไร้ทางจบนี่เป็นเรื่องจริงแล้วเรื่องอื่นเล่าครานั้นคนของเผ่าทั้ง7คนถูกใครสังหารกันแน่โมหยางกระอักเลือดออกมากองหนึ่งในใจรู้สึกกรุ่นโกรธนะเขาอยากจะลุกยืนขึ้นมาแต่พอสูญเสียแขนทั้งสองข้างไปการเคลื่อนไหวนี้ก็กระทำได้ยากลำบากขึ้นมากหลังจากลองอยู่หลายครั้งในที่สุดเขาก็หยัดกายขึ้นมาได้ทว่าบัดนี้ร่างกายของเขาประชุ่มไปด้วยคราบเลือดดูแล้วสภาพน่าเวทนาเหลือจะเอ่ยโดยแท้ไม่หลงเหลือมาดและภาพลวงตาของท่านประมุขผู้สูงศักดิ์ในวันแม้แต่น้อยเขาจ้องหมเจินที่ยืนห่างอยู่ไม่ไกลนักเขม็งดวงตาทั้งสองข้างฉาบด้วยสีแดงก่ำมีหน้าโหมเจินมันถึงได้กล้าดีขนาดนี้ที่แท้ก็มาไม้นี้นี่เองพูดว่าไม่มีหลักฐานบ้าบออันใดเหลวไหลทั้งเพหมเจินตั้งใจรอเขาอยู่ที่นี่ชัดๆความเกลียดชังที่โหมหยางมีต่อหมเจินพุ่งทะยานถึงขีดสุดเขารู้ดีว่าไม่ว่าวันนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรชื่อเสียงของเขาตำแหน่งของเขาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจวนตกอยู่ในความบันไลเต็มทีเขาถมเลือดออกมาก่อนจะแผ่เสียงตะโกนทุกคนฟังคำสั่งโหมเจินวางแผนชั่วตัดหัวมันทิ้งที่นี่เสียทว่าสิ้นเสียงคำพูดในจตุรัสกลับไม่มีผู้ใดลงมือโมยังกวาดตามองทั้งสี่ทิศประหนึ่งสิ้นสติไปแล้วมีปานอันใดพวกเจ้าคิดจะต่อต้านหรือทำหูทวนลมแม้แต่กับคำสั่งของประมุขหน้าโมฟูซานมองเขาพลางเอ่ยเสียงเรียบท่านประมุขบัดนี้ความจริงกำลังเผยออกมาจะให้ลงมือได้อย่างใดว่าแต่ท่านเถิดยังมิได้อธิบายให้กระจ่างเลยมิใช่หรือว่าเหตุใดพลังแห่งสายเลือดของหมเจินถึงไปอยู่ในตัวท่านได้เดิมคิดว่าหมหยางได้รับสืบทอดของดีมาถึงได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทว่าบัดนี้พอมาดูแล้วบางทีที่นี่อาจจะยังแอบซ่อนความลับอันใหญ่โตเอาไว้คำถามของหมฝูซานทำเอาโหมหยางอับจนคำพูด
ลูกกระเดือกของเขากลิ้งกลอกไปมาริมฝีปากสั่นระรัวพูดอันใดไม่ออกแม้แต่คำเดียวเขาจะอธิบายอย่างใดเล่าในเมื่อมันไม่มีทางอธิบายได้อยู่แล้วทุกคนล้วนเป็นเผ่าเดียวกันและต่างก็รู้ถึงพลังแห่งสายเลือดดีการที่เขาคิดจะแซงทำเป็นไม่รู้ความย่อมเป็นไปไม่ได้เห็นเขามีกิริยาตอบสนองเช่นนี้ข้อคาดเดาในใจหมฝูซานก็ถูกยืนยันไปแล้ว 8-9 ส่วนเขาหลับตาลงถอนใจเสียงเบาเหตุใดหนอถึงต้องโมหยางถูกเขามองเสียจนใจเย็นวาบผู้อาวุโสฝูซานท่านเลือกที่จะฟังคำของคนบ้ามากกว่าเชื่อข้าหรือโมฝูซานหยุดชะงักท่านประมุขคนที่เสียสตินั่นมันใครกันแน่จบตอนที่1774ตอนที่1775คนโปรดโมหยางถึงกับพูดไม่ออกโมฝูซานจ้องตาเขาเขม็งด้วยสายตาคมปราบดุดมีดราวกับชำแหละเขาออกมาดูจนหมดจดจังหวะนั้นเองโมหยางก็รับรู้ได้ว่าหมฝูซานไม่เชื่อเขาอีกต่อไปแล้วเขาหลบสายตาของหมฝูซานโดยไม่รู้ตัวทว่าบัดนี้สายตาที่จับจ้องมาจากทั่วทุกสารทิศคล้ายมีคล้ายไม่มีมาอยู่รวมกันทำให้เขารู้สึกอยู่ไม่สุขความรู้สึกกระวนกระวายยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆลมหายใจของโมหยางที่กระชั้นขึ้นใจเต้นกระตุกรัวแรงส่วนอาการบาดเจ็บบนร่างเองก็รุนแรงจนทานทนแทบไม่ไหวโมฝูซานเบนสายตากลับมามองโมเจินทว่าในใจของเขามีข้อตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาคุ้นเคยกับทั้งหมเจินและโมหยางมาแต่ไหนแต่ไรหมเจินในตอนนี้ดูเผินๆอวดดีมุทะลุดั่งวันๆหากแต่สายตากลับมั่นคงและสงวนท่าทีมาตั้งแต่ต้นไหนเลยจะมีสิ้นสติไปได้กลับกันเป็นโมหยางต่างหากตั้งแต่รู้ว่าหลงซิวและสร้างกวนเยลอบออกจากยอดเขาสัตบงกฎแล้วเข้าไปในเสามังกรเคลื่อนของวิหารไทสวีท่าทีของเขาก็ดูผิดแผกไปจากเดิมอย่างมากเทียบกับเมื่อก่อนแล้วไม่เพียงแต่โมโรยฉุนเฉียวง่ายทั้งยังใจร้อนและระแวดระวังมากกว่าเก่าหลังจากเห็นหมเจินปรากฏตัวปฏิกิริยาเหล่านี้ก็ดำเนินไปสู่จุดสูงสุดหากตอนนั้นโมหยางบริสุทธิ์จริงเหตุใดต้องขัดมิให้หมเจินพูดจบด้วยเหตุใดถึงไม่ยอมให้พวกเขาตรวจสอบหาความจริงให้ชัดเจนคำตอบปรากฏฉายชัดออกมาแล้วความเจ็บปวดที่กระจายอยู่ทั่วทั้งร่างค่อยๆสลายหายไปผมเจอลืมตาอย่างเชื่องช้าก่อนจะหลุบตามองแขนสองข้างของตนไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วจริงๆเขากำมือเข้าหากันเบาๆรับรู้ถึงพลังที่พรุ่งพล่านอยู่ข้างในก่อนถอนใจออกมาแผ่วเบาครานั้นโมหยางจงใจลงมือในตอนที่ร่างกายของเขาอยู่ในช่วงอ่อนแอที่สุดจึงกระทำการสำเร็จได้เขาเองก็เคยแก้ต่างให้ตนเองน่าเสียดายที่ตอนนั้นไม่มีผู้ใดเชื่อเขาเลยต่อให้เขาอยากจะแก้แค้นตัวเองก็ตกอยู่ในสภาพเหมือนเชือกที่ขาดวิ่นไร้พลังและหมดหวังสุดท้ายเขาก็ทำได้แค่เลือกกบดานอยู่ในเสามังกรเคลื่อนการกบดานที่ว่ากินเวลายาวนานหลายพันปีเขาเคยคิดว่าตัวเองคงไม่มีหวังจะได้ออกมาแล้วทว่าโชคยังดีสวรรค์คงเมตตาจึงประทานโอกาสมาให้เขาอีกครั้งหนึ่งแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นกลุ่มแสงสีทองประกายม่วงข้างกายถวนจือพลันเกิดความเคลื่อนไหวบรรยากาศสั่นสะเทือนกระแสพลังสาสัตชูหลิวเยเว่หันศีรษะกลับไปมองด้วยสายตาวูบไหวจากนั้นมือเรียวยาวข้างหนึ่งก็ยื่นออกมาจากภายในกลุ่มแสงนั้นถวนจือพลันเบิกตากว้างมือมนุษย์อย่างนั้นหรือนี่ท่ามกลางสายตาตื่นตกใจของนางเงาร่างสูงโปร่งร่างหนึ่งก็ก้าวเดินออกมาจากกลุ่มแสงสีทองประกายม่วงนั่นคือชายหนุ่มอายุอานามประมาณ 28-29 เห็นจะได้ดวงหน้าตอบเครื่องหน้ากระจ่างลึกล้ำวางคิ้วของเขาประดับด้วยเส้นขีดแนวนอนสีทองม่วงอันเพิ่มให้เขาชวนหลงไหลอย่างน่าประหลาดขึ้นไปอีกเขามีรูปร่างที่สูงมากสวมชุดคลุมยาวสีดำขับเน้นให้ไหล่เขาดูกว้างเอวดูข้อสูงโปร่งยิ่งกว่าเก่าดวงตาทั้งสองข้างเฉยชาและคมปราบริมฝีปากบางยามเม้มปากเข้าหากันก็แฝงด้วยรัศมีเย็นเยียบอยู่หลายส่วนไร้อารมณ์ร้อนทั้งยังทรงพลังดวงตาทรงผลองุ่นของทวนจือจ้องมองแกลมปั่วนิ้วมือเล็กป้อมชี้ไปหาอีกฝ่ายก่อนจะพูดอึกอักอย่างหาได้ยากจะเจ้าคือจือเฉินหรือจือเฉินได้ยินดังนั้นจึงตวัดสายตามองตามไปด้วยสีหน้าเฉยชาก่อนหน้านี้ต้องขอบคุณเจ้ามากเขาเอ่ยขอบคุณถึงทุกสิ่งที่ถวนจือทำเพื่อช่วยเขาจือเฉินมีนิสัยเฉยชาและพูดน้อยมาแต่ไหนแต่ไรกว่าจะพูดออกมาสักประโยคใช่ว่าจะหาดูได้โดยง่าย
ทว่าถวนจื่อในตอนนี้กลับมึนงงไปแล้วเรียบร้อยนางจ้องเขาด้วยอาการตื่นตะลึงในหัวเหลือเพียงความคิดเดียวเท่านั้นจบสิ้นแล้วเกรงว่าความปรารถนาที่จะได้เป็นพี่ใหญ่คงปลิวหายไปเสียแล้วคิดมาถึงตรงนี้ถวนจือก็บึนปากอย่างอดไม่ได้ในใจรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่งเช่นนั้นก่อนหน้านี้ที่ทุ่มเทไปทั้งหมดคือเสียเปล่าน่าสินางตัวเล็กขนาดนี้ยังสูงไม่เท่าต้นขาคนเขาเลยด้วยซ้ำแค่ลักษณะมาดนางก็แพ้แล้วที่สำคัญคือลมปราณบนร่างของจือเฉินห่างชั้นกับนางไม่มากแล้วจริงๆใช่สิพลังของหมเจินเพิ่มพูนขึ้นพลังของเขาเองก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วยฮึถวนจือหันกายขวับด้วยท่าทีปั้นปึ่งสองแขนเล็กๆก็ดะอกเข้าด้วยกันกระดิ่งบนศีรษะส่งเสียงกรุ่งกริ่งกังวานโมโหชะมัดเมื่อก่อนสู้เขาไม่ได้เลยหลังบุกทะลวงกลายสภาพเป็นหงทองคำแล้วถึงพอนับว่าชนะขึ้นมาบ้างแต่วันคืนที่ดีเหล่านั้นมันผ่านมานานเท่าไรแล้วเล่าถวนจือเศร้าใจยิ่งรู้สึกว่าตัวเองช่างน่าสงสารจริงๆจือเฉินมองดูแผ่นหลังเล็กๆสีหน้าพลันฉายแววประหลาดใจทว่าไม่ช้าเขาก็เข้าใจถึงอันใดบางอย่างริมฝีปากบางเม้มเข้าหากันในแววตาทอประกายจนปัญญาเบาบางช่างนิสัยเด็กน้อยเสียนี่กระไรชูหลิวเย่ที่กำลังมองดูจือเฉินเองก็ค่อนข้างประหลาดใจอยู่ไม่น้อยแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้นางก็เดาได้ว่าที่จือเฉินไม่ยอมออกมาสักทีคงเป็นเพราะกำลังทำบางอย่างอยู่แต่นางแค่คิดว่าเขาคงกำลังบุกทะลวงอยู่เท่านั้นคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะแปลงสู่ร่างมนุษย์ต้องเข้าใจก่อนว่าเผ่าที่ทำเช่นนี้ได้ในใต้ล่านี้มีเพียง2อสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับบรรพกาลนอกจากหงทองคำและไทสวีเฟิ่งหลงแล้วสัตว์อสูรเผ่าอื่นแม้นจะโดดเด่นเก่งกล้าเพียงใดก็มีอาจทำเช่นนี้ได้8ใน10ส่วนเป็นเพราะภายในร่างกายของจือเฉินมีกระดูกปีกทั้ง2ข้างของไทสวีเฟิ่งหลงทั้งยังรับเอาพลังแห่งสายเลือดส่วนหนึ่งมาผสมกันด้วยถึงได้บังเกิดปาฏิหาริย์เช่นนี้แน่นอนว่าผู้ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในงานนี้คือหมเจินหากไม่ใช่เขาที่ใช้กระดูกพวกนั้นในการหลอมร่างเนื้อขึ้นมาใหม่แล้วกระตุ้นจือเฉินเกรงว่าเรื่องเช่นนี้คงมิอาจเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างใดก็ตามนี่ล้วนเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นเมื่อรับรู้ได้ถึงคันลองสายตาของนางที่มองมาจือเฉินเองก็หันไปมองเช่นกันเขาสาวเท้าไปข้างหน้าหยุดห่างจากเบื้องหน้าของชูหลิวเยเว่สามก้าวก่อนจะค้อมศีรษะคำนับคารวะนายท่านริมฝีปากของชูหลิวเย่โค้งเป็นรอยยิ้มยินดีด้วยนะจือเฉินทันใดนั้นเองกลุ่มก้อนนุ่มๆก็โถมเข้ามาถวนจือถลามากอดต้นขาของชูหลิวเย่เว่ไว้แน่นก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองหน้าอาเยว่าอาเยว่าโปรดปรานข้าที่สุดเลยใช่หรือไม่นางต้องเป็นคนโปรดของอาเยว่าอยู่แล้วสิจือเฉินยืนฟังด้วยสีหน้าเฉยชาเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยตั้งแต่ชูหลิวเยเว่ช่วยเขาหลอมกายเนื้อขึ้นมาใหม่ให้เขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาก็ตกลงปลงใจแล้วว่าชูหลิวเยเว่คือนายท่านเพียงคนเดียวของเขาไม่จำเป็นต้องพูดอันใดให้มากความเขาก็จะซื่อสัตย์ภักดีต่อนางตลอดไปส่วนถวนจือติดตามชูหลิวเยเว่มาตั้งแต่เล็กอายุยังน้อยนักนิสัยใสซื่อบริสุทธิ์ย่อมใส่ใจเรื่องพวกนี้เป็นธรรมดาชูหลิวเยเว่หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกมือหยิกแก้มนางเบาๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงหวานล้อมว่าแน่นอนสิถวนจือน่ารักขนาดนี้ข้าต้องชอบถวนจือที่สุดอยู่แล้วทันทีที่พูดจบอุณหภูมิรอบกายพลันต่ำลงในบัดดลหลงซิวเลิกคิ้วขึ้นด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มโอ้จบตอนที่1775ตอนที่1776อำนาจแห่งบรรพชนแผ่นหลังของชูหลิวเยเว่แข็งทื่อก่อนจะหันมองไปทางหลงซิวโดยไม่รู้ตัวหลงซิวเลิกคิ้วกระบี่ขึ้นน้อยๆแม้เขาไม่พูดอันใดแต่ชูหลิวเย่ก็เข้าใจถึงความหมายที่เขาจะสื่อคงไม่พ้นเพราะคำว่าชอบที่สุดเมื่อครู่เป็นแน่ชูหลิวเย่เว่พลันปวดหัวขึ้นมาไม่น้อยถวนจือคือหงทองคำคือสัตว์อสูรในพันธสัญญาของนางจะไปมีอันใดให้ชิงดีชิงเด่นกันสถานการณ์ตรงหน้าซับซ้อนป่านนี้พวกเขากลับมาเกี่ยงงอนกันเพราะเรื่องนี้ชูหลิวเย่เว่รู้สึกละเหี่ยใจยิ่งนักนางนั้นรู้ดีอยู่แก่ใจกล่อมเด็กน้อยว่ายากแล้วกล่อมบุรุษเองก็ยากพอกันนางกระแอมไอคราหนึ่งชอบทุกคนนั่นหละแค่ชอบทุกคนนางพูดพลางยื่นมือออกไปคว้ามือหลงซิวไว้พลางใช้ปลายนิ้วเขี่ยฝ่ามือเขาเบาๆจักกะจี้ชะมัด
หลงซิวคิดทว่ากลับชวนให้รู้สึกชมชอบยิ่งมุมปากเขาอยากวาดเป็นเส้นโค้งพลิกฝ่ามือกลับมากุมมือนางแน่นเรื่องนี้นับว่าช่างมันแล้วกันฝั่งถวนจือหาได้รับรู้เรื่องพวกนี้ไม่นางเพียงกอดขาชูหลิวเยเว่เอาไว้แล้วซุกหน้าลงไปพลางถูไถอย่างออดอ้อนไม่สนอย่างใดเสียอเยเว่ก็พูดแล้วว่าคนที่นางโปรดที่สุดคือมันนางเชิดอย่างถือดีเลิกคิ้วให้จือเฉินเป็นเชิงยุแย่รอนางเติบใหญ่แล้วจะต้องรับเขามาเป็นน้องเล็กให้ได้ประกายตาจือเฉินวูบไหวจากนั้นก็เบี่ยงสายตาหลบไปเพราะการปรากฏตัวของจือเฉินบรรดาฝูงชนในจตุรัสจึงตกอยู่ในความเงียบสงัดชั่วขณะทว่าในไม่ช้าพวกเขาก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งนั่นมันอินทรีสามตาเหตุใดเขาถึงแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แปลกประหลาดเสียจริงพวกเจ้ารู้สึกถึงลมปราณของพวกเราเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงบนตัวเขาบ้างหรือไม่เหินนี่มิใช่เรื่องปกติหรอกหรืออย่าลืมสิว่าตอนแรกซังกวนเยเว่ผู้นั้นรับเอากระดูกปีกของผู้อาวุโสมาช่วยเขาหลอมกายเนื้อขึ้นมาใหม่ซีดพูดไปก็ถูกพอพูดแบบนี้แล้วอินซีสามตานั่นกับผมเจินก็ใช้กระดูกชิ้นเดียวกันอยู่นะซีต้องใช่แน่เมื่อครู่หลังจากพละกำลังของผมเจินกล้าแกร่งขึ้นลมปราณของเจ้าอินซีสามตานั่นก็พุ่งพรวดตามขึ้นมาไม่น้อยเช่นกันแต่ถ้าเป็นอย่างที่พูดจริงๆล่ะก็เช่นนั้นก็แปลว่าหมเจินกับเจ้าอินทรีสามตามีสายใยเชื่อมต่อกันอยู่มิใช่หรือไรบรรดาเสียงวิพากษ์วิจารณ์แว่วลอยเข้าหูมาจากทั่วทุกสารทิศคนจำนวนมากรับรู้ถึงสายสัมพันธ์พิเศษระหว่างจือเฉินกับหมเจินก็ล้วนแต่หน้าเปลี่ยนสีกันทั่วๆอินทรีสามตานับว่ามีระดับที่ค่อนข้างสูงในหมู่ของอสูรศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันแต่ก็ยังเทียบกับพวกเขาไม่ได้อยู่ดีบัดนี้ผลออกมาเป็นเช่นนี้ช่างแปลกพิกลมากเสียจริงไม่ว่าจะคิดอย่างใดก็ชวนรู้สึกให้ไม่สบายใจนักโหมหยางแซยะยิ้มอย่างกราดเกรียวผู้อาวุโสฝูซานนี่น่าหรือคนที่ท่านเลือกไว้ใจการทำเช่นนี้มันต่างอันใดกับทรยศเผ่าของเรากันต่อให้โหมหยางมีอาจขึ้นเป็นประมุขหมเจินก็ไม่มีทางได้ครองตำแหน่งนี้อยู่วันยังค่ำสีหน้าของหมฝูซานพลันหนักอึ้งมิได้เอ่ยโต้ตอบความจริงแล้วเขาก็พอเดาออกได้รังๆว่าเหตุใดหมเจินจึงทำเช่นนี้นอกจากวิธีนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกหากไทสวีเฟิ่งหลงคิดอยากหลอมกายเนื้อขึ้นใหม่จะต้องใช้กระดูกของเผ่าเดียวกันมิเช่นนั้นก็มิอาจทำสำเร็จนอกจากร้องขอให้ซังกวนเยเว่ยื่นมือเข้าช่วยแล้วเขาจะมีโอกาสอื่นใดอีกเรื่องนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นอีกว่ามันได้ผลจริงๆเพียงแต่น่าเสียดายดันสร้างปัญหาให้อินทรีสามตามากกว่าเก่าเสียได้จะให้คนในเผ่ายอมรับเรื่องนี้เห็นทีคงเป็นไปไม่ได้แน่ผมเจินเจ้ามีสิ่งใดอยากพูดอีกหรือไม่โหมฝูซานเอ่ยถามโหมเจินหัวเราะร่าก่อนเหลือบตามองไปทางโหมหยางเมื่อครู่ข้าพูดไปแล้วว่าที่กลับมาครานี้ก็เพื่อทวงทุกอย่างที่เป็นของข้ากลับคืนทั้งพลังแห่งสายเลือดของข้าแล้วก็ตำแหน่งประมุขด้วยสิ้นเสียงคำพูดบรรดาฝูงชนพลันตื่นตกใจโหมเจินผู้นี้ออกจะอวดดีเกินไปหน่อยแล้วจู่ๆก็มาพูดว่าจะชิงตำแหน่งประมุขกันทื่อๆแบบนี้น่าหรือโหมหยางก็ยังหัวโดอยู่ที่นี่หนาโหมหยางเดาออกแต่แรกแล้วว่าเขาต้องพูดเช่นนี้จึงแค่นหัวเราะเสียงเย็นเยียบออกมาอย่างอดไม่ได้พลางกล่าวว่าผมเจอนี่คงเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าสินะตำแหน่งประมุขไม่ได้ดูเลยหรือว่าตัวเจ้ากู้ควรหรือไม่ต่อให้ผมเจอพิสูจน์ได้จริงว่าครานั้นเป็นเขาที่ชิงพลังแห่งสายเลือดส่วนหนึ่งของอีกฝ่ายไปแต่นั่นแล้วอย่างใดเล่าอย่างใดเสียโหมเจินก็ไม่มีทางอธิบายเรื่องการตายของคนในเผ่าทั้ง7คนนั้นได้มันไม่มีปัญญาหาหลักฐานที่มีน้ำหนักมาแย้งอย่างมากเรื่องนี้ก็แค่กลายเป็นคดีอยุติธรรมที่จับต้นชนปลายไม่ถูกโหมเจินลากเขาลงจากตำแหน่งประมุขได้แต่ตัวมันก็ขึ้นไปนั่งแท่นตำแหน่งไม่ได้เหมือนกันโหมฝูซานเองก็สายศีรษะโหมเจินข้อเรียกร้องนี้ของเจ้าลำเส้นไปมากจริงๆปีนั้นหมเจินเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันไว้แล้วว่าเขาคือผู้สืบทอดตำแหน่งประมุขคนถัดไปแต่ภายหลังเกิดเรื่องขึ้นมากมายสุดท้ายคนที่ได้ครองตำแหน่งประมุขกลายเป็นหมหยางแทนบัดนี้ตำแหน่งประมุขของหมหยางนั้นรักษาเอาไว้ไม่ได้แล้วหากหมเจินชี้แจงความเข้าใจผิดทั้งหมดยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ได้ไม่แน่ว่าอาจมาแทนที่ตำแหน่งประมุขได้ทว่าจุดสำคัญอยู่ที่ตอนนี้เขาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดออกมากำกวมนักยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเขากับอินทรีสามตาตัวนั้นสายใยพิเศษต่อกันด้วย
ลำพังแค่เรื่องนี้พวกผู้อาวุโสย่อมไม่มีทางตกลงยอมให้เขาขึ้นเป็นประมุขเผ่าไทสวีเฟิงหลงมีผู้อาวุโสอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น9คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องภายในเผ่าหากคิดขึ้นเป็นประมุขเผ่าจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผู้อาวุโสทั้ง9เพียงแค่ด่านนี้โหมเจินก็ผ่านไปไม่ได้แล้วทว่าหงเจินกลับหัวเราะออกมาผู้อาวุโสฝูซานจนถึงตอนนี้ท่านยังไม่ได้ถามเลยว่าตอนนั้นโหมหยางลงมือจัดการฆ่าไปเหตุใดกันแน่โหมฝูซานถึงกับตกตะลึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครูชวนให้ตื่นตกใจมากเสียจนเขาไม่มีเวลาถามเรื่องนี้ออกไปจริงๆเขาปรายตามองโหมหยางอย่างเคลือบแคลงเมื่อก่อนหงหยางกับหงเจินไม่เคยแสดงท่าทีเป็นปรปักษ์กันอย่างเปิดเผยเขาจึงคิดมาโดยตลอดว่าเป็นเพราะหงเจินโดดเด่นเกินไปในใจโหมหยางบังเกิดความอิจฉาถึงได้ลงมือเหี้ยมโหดเช่นนี้หรือว่าเรื่องนี้ยังมีเงื่อนงำอื่นแฝงอยู่ทั่วทั้งร่างของโหมหยางแข็งเกรงในใจค่อยๆจมดิ่งลงไปผมเจินกล้าพูดถึงขนาดนี้คงไม่ใช่ว่าของสิ่งนั้นยังอยู่ที่มันหรอกกระมังแต่นี่จะเป็นไปได้อย่างใดกันตอนนั้นร่างเนื้อของผมเจินถูกทำลายแม้นวิญญาณไม่แตกสลายก็ไม่น่าจะสามารถรักษาของสิ่งนั้นไว้ได้อีกแต่ตอนนี้พอได้ยินโหมเจินค่อนข้างมั่นใจขนาดนั้นความคิดของโหมหยางก็ตีรวนกันบ้าคลั่งหรือว่าหมเจินกำลังยั่วยุเขาอยู่โหมฝูซานเอ่ยถามหมหยางท่านมีอันใดจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่การเอ่ยปากครานี้เขากลับไม่เรียกว่าท่านประมุขอีกต่อไปแต่เรียกชื่อของโหมหยางตรงๆแทนคนจำนวนมากพากันลอบส่งสายตาอย่างว่องไวดูท่าทีแล้วผู้อาวุโสฝูซานได้ตัดสินใจไม่ให้หมหยางได้สืบทอดตำแหน่งประมุขแล้วโหมหยางได้ยินดังนั้นหางตาพลันกระตุกยิบเขาระงับอารมณ์ที่ถาโถมอยู่ในใจก่อนจะแค่นหัวเราะเย็นเยียบเป็นเชิงถักถางหากคิดจะเล่นงานผู้ใดคนย่อมกุเรื่องขึ้นมาได้เสมอผู้อาวุโสฝูซานในเมื่อท่านไม่เชื่อข้าแล้วเหตุใดยังต้องถามอีกข้าว่าไม่สู้ท่านไปถามโหมเจินตรงๆเลยดีกว่าดูสิว่าเขาจะให้คำตอบแบบใดมาโหมเจินหัวเราะร่าโหมหยางในเมื่อเจ้าไม่อยากพูดเช่นนั้นให้ข้าพูดเองเถอะเขาสาวเท้าก้าวมาข้างหน้าลมปราณทั่วทั้งร่างพลันผันผวนอย่างรุนแรงจากนั้นบริเวณหว่างคิ้วของเขาพลันปรากฏลวดลายขึ้นมาอันหนึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองประกายแสงสีทองแก้มม่วงพลันพวยพุ่งออกมาจากลวดลายอันนั้นก่อนจะแปรสภาพกลายเป็นร่างไทสวีเฟิ่งหลงขนาดมหึมาคล้อยหลังเขาไปหกแรงกดดันมหาศาลเหนือจินตนาการราวกับมาจากอดีตการถาโถมเข้ามาโดยไม่ให้ซุ้มให้เสียงผู้อาวุโสฝูซานตกใจจนหน้าถอดสีอำนาจแห่งบรรพชนหรือจบตอนที่1776ตอนที่1777ส่งคืนชั่วขณะนั้นก็มีแรงกดดันมหาศาลอันเกรียงไกรสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วโลกาบรรดาฝูงชนเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงที่ยืนอยู่ในจตุรัสล้วนหน้าเปลี่ยนสีจากนั้นก็ทยอยคุกเข่าลงข้างหนึ่งทีละคนยินดีต้อนรับท่านบรรพชนชั่วพริบตาทุกคนในจตุรัสก็พากันคุกเข่าลงข้างหนึ่งรวมถึงพวกหมฝูซานที่น้อมตัวลงคำนับด้วยท่าทียำเกรงอย่างมากมีเพียงหมหยางมองเงาร่างมือหมาที่ปรากฏตัวขึ้นมากระทันหันด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตกใจและตกตะลึงในหัวของเขาพลันขาวโพลนบรรพชนนี่คืออำนาจแห่งบรรพชนจริงๆบรรพชนของไทสวีเฟิ่งหลงนั้นจากไปตั้งแต่อดีตกาลแล้วทว่าในตอนนั้นท่านผู้นั้นจงใจทิ้งลมปราณสายหนึ่งไว้ที่วิหารไทสวีเพื่ออำนวยพรแก่คนทั้งเผ่ายามคนในเผ่าเข้าไปในวิหารไทสวีต่างก็รับรู้ได้ถึงแรงกดดันและลมปราณคล้ายมีคล้ายไม่มีสายนี้ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมากและด้วยเหตุนี้นี่เองทันทีที่เงาร่างนั้นปรากฏขึ้นลมปราณไร้ขีดจำกัดที่แผ่ขยายทำให้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ยอมสยบลงทีละคนโหมหยางสองขาสั่นระริกรู้สึกได้ว่าทั่วทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงจวนเจียนจะล้มมิแหลมแหล่ราวกับสามารถทรุดตัวลงพื้นด้วยยืนหยัดไม่ไหวได้ทุกเมื่อเขารู้แก่ใจว่าฉากที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นแปลว่าอันใดการสืบทอดจากบรรพชนยังคงติดตัวหมเจินอยู่จริงๆอีกทั้งดูจากสถานการณ์แล้วมีความเป็นไปได้มากว่าหมเจินจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วด้วยเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ไปได้โหมเจินเลิกคิ้วมองโหมหยางพลางหัวเราะในลำคอโหมหยางเจอหน้าบรรพชนแล้วเหตุใดยังไม่คุกเข่าลงอีกโหมหยางพลันได้สติกลับคืนสีหน้าของเขาซีดเผือด
มิรอให้เขาได้โต้กลับเงาร่างของไทสวีเฟิ่งหลงที่ตั้งมั่นอยู่กลางอากาศทันกู่ร้องคำรามลั่นผืนฟ้าโฮกกระแสพลังอันหนักหน่วงหาสิ่งใดเปรียบมิได้กดทับบนไหล่ของโมหยางอย่างแรงปึกร่างของเขาสั่นไหวน้อยๆสองเข่าทรุดลงกับพื้นอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นเสียงดังก้องในจังหวะเดียวกันนั้นเองเสียงกระดูกแตกหักก็ดังลั่นตามมาด้วยกระแสพลังสายนั้นแข็งกร้าวนักทันทีที่เข่าของโหมหยางกระแทกลงพื้นดินบริเวณโดยรอบพลันบังเกิดรอยแตกร้าวขยายไปทั่วร่างของเขาสั่นเทิมรุนแรงยิ่งกว่าเก่าสีหน้าเองก็ทวีความขาวซีดขึ้นไปอีกอำนาจแห่งบรรพชนมิอาจดูแคลนได้โดยแท้เพียงแค่นี้กระดูกหัวเข่าของเขาก็แตกร้าวแล้วบรรดาฝูงชนที่ได้ยินซุ้มเสียงนี้ต่างก็ทยอยกันหันไปมองครั้นมองเห็นสภาพอันดูไม่จืดของโหมหยางในยามนี้แล้วทุกคนล้วนมีสีหน้าแตกต่างกันไปใครจะไปคาดคิดได้เล่าว่าประมุขที่เปี่ยมด้วยเกียรติและหน้าเกรงขามมาโดยตลอดอย่างโหมหยางวันหนึ่งจะตกอยู่ในสภาพอันน่าเวทนาเช่นนี้ได้อำนาจแห่งบรรพชนที่มาเยือนเข้าลงทันโหมหยางอย่างจังด้วยเหตุนี้บรรดาฝูงชนจึงไม่กล้าเข้าใกล้เขายิ่งกว่าเก่าทั้งยังไม่กล้าช่วยพูดแทนเขาแม้แต่ครึ่งคำแม้ตำแหน่งประมุขจะมีฐานะในเผ่าสูงส่งแต่สถานการณ์บัดนี้กลับแตกต่างออกไปโหมหยางใช้วิธีการอันเสื่อมเกียรติอย่างเห็นได้ชัดฉวยชิงเอาพลังแห่งสายเลือดส่วนหนึ่งของโหมเจินไปแล้วใช้มันขึ้นครองตำแหน่งประมุขลำพังแค่ความจริงข้อนี้ก็เพียงพอให้ผู้อาวุโสทั้ง9ร่วมกันปลดเขาลงจากตำแหน่งประมุขยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าบัดนี้อำนาจแห่งบรรพชนเองก็มาถึงหน้าเบื้องหน้าแล้วพวกเขาย่อมต้องให้ท่านบรรพชนเป็นผู้ตัดสินใจโหมเจินมองไปยังฝ่ายโหมฝูซานเชิญผู้อาวุโสทุกท่านลุกขึ้นก่อนเถิดส่วนเรื่องราวต่อจากนี้คงต้องขอให้พวกท่านในที่แห่งนี้ช่วยเป็นพยานด้วยได้ยินเขาพูดเช่นนี้ผู้อาวุโสทั้งหลายรวมถึงตัวโหมฝูซานต่างสบสายตากันไปมาจากนั้นก็ลุกขึ้นด้วยท่าทีกระสับกระส่ายมิใช่ว่าพวกเขาขี้ขลาดแต่วันนี้เกิดเรื่องขึ้นมากมายทั้งยังหน้าหวั่นหวั่นจนถึงขั้นเกินไปเสียด้วยซ้ำหากพูดออกไปแล้วเกรงว่าคงมิมีใครเชื่อสุดท้ายสายตาของพวกเขาจึงจดจ้องไปที่โหมฝูซานเป็นตาเดียวเขานับว่าเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดในที่แห่งนี้วาจาของเขาย่อมหนักแน่นที่สุดดังนั้นให้เขาเป็นผู้ออกหน้าย่อมเหมาะสมที่สุดโหมฝูซานในตอนนี้แม้ดูภายนอกจะสงบนิ่งแต่แท้จริงแล้วในใจเองก็กระวนกระวายไม่แพ้กันครุ่นคิดอยู่สักพักเขาก็ก้าวไปข้างหน้าก่อนจะประสานมือไปทางโหมเจินแน่นอนว่าการคำนับครานี้ก็เพื่อเงาร่างของบรรพชนที่อยู่เหนือศีรษะโหมเจินด้วยหลังจากทำการคำนับอย่างแท้จริงแล้วในใจเขาพอเดาอันใดบางอย่างออกเพียงแต่ไม่กล้ายืนยันเท่านั้นโหมเจินเจ้าอัญเชิญอำนาจแห่งบรรพชนมาได้อย่างใดกันความเร็วในการพูดของโหมฝูซานเชื่องช้านักเขาถามออกมาอย่างชัดเจนและระแวดระวังอย่างมากบรรดาฝูงชนต่างเงี่ยหูฟังกันเต็มที่เพราะนี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเขาสงสัยมากที่สุดเช่นกันต้องเข้าใจก่อนว่าหมื่นปีมานี้ยังไม่มีใครทำสิ่งนี้สำเร็จมาก่อนบัดนี้โหมเจินทำสำเร็จแล้วพวกเขาจะอดใจไม่ตกตะลึงได้อย่างใดโหมเจินหัวเราะร่าก่อนเอ่ยด้วยเสียงก้องกังวานผู้อาวุโสฝูซานนี่ก็คือคำถามที่เมื่อก่อนข้าเคยถามท่านอย่างใดเล่าสาเหตุที่ปีนั้นโหมหยางพยายามทุกวิธีทางเพื่อฆ่าข้าให้ตายคาที่เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือข้าได้รับสืบทอดพลังบรรพชนมาจากงานหมื่นคีรีคนจำนวนมากต่างพากันสูดลมหายใจหนาวเหน็บเข้าปอดสืบทอดพลังบรรพชนหลายปีมานี้ยังไม่มีผู้ใดจากเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงทำได้มาก่อนมิคิดเลยว่าที่แท้โหมเจินจะทำสำเร็จตั้งแต่ปีนั้นแล้วโหมฝูซานเองก็ตระหนกตกใจมากเขาเอ่ยถามโดยไม่รู้ตัวว่าเจ้าพูดว่าอันใดนะเจ้าสืบทอดพลังบรรพชนจากงานหมื่นคีรีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือผมเจินยิ้มมิได้เอ่ยตอบอันใดทว่านี่ก็เท่ากับเป็นการยอมรับกลายในความเป็นจริงแล้วต่อให้เขาไม่พูดบรรดาฝูงชนก็รู้ได้ว่านี้ย่อมเป็นเรื่องจริงชั่วพริบตานั้นเองภายในหัวของโหมฝูซานก็ปรากฏภาพฉากขึ้นมานับไม่ถ้วนราวกับมีเส้นได้เส้น100เรียงเศษชิ้นส่วนที่แตกกระจายทั้งหมดเข้าด้วยกันมิน่าเล่ามีหน้าโหมหยางถึงต้องลงมือจัดการเขาให้ได้มิแปลกใจเลยว่าแม้นปีนั้นเขาจะเผชิญกับสถานการณ์จนตรอกเขาก็ยังสามารถหนีตายออกมาหลบซ่อนอยู่ในเสามังกรเคลื่อนได้เป็นหมื่นปี
มีหน้าเล่าเขาถึงสามารถอดทนอดกลั้นอยู่มาเป็นหมื่นปีได้ทั้งที่เหลือเพียงดวงวิญญาณดวงเดียวบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดล้วนได้รับการอธิบายแจ่มแจ้งแล้วร่างของเขารับสืบทอดพลังบรรพชนมานี่เองโหมเจินเขาคือผู้สืบทอดที่บรรพชนวางตัวเอาไว้แล้วนี่เองแต่เหตุใดพวกข้าถึงไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยมีเพียงโหมหยางเท่านั้นถึงรู้โหมฟูซานไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยในสถานการณ์ปกติแล้วหากคนในเผ่าได้รับสืบทอดอันใดสักอย่างจากในเสามังกรเคลื่อนหากตัวคนผู้นั้นไม่พูดคนอื่นก็ไม่คิดซักไซ้ไล่เลียงแต่กับกรณีของโหมเจินแล้วเขาควรจะพูดออกมาสิหากปีนั้นเขาพูดออกมาแต่เนิ่นๆตำแหน่งประมุขย่อมตกอยู่ในมือของเขาเหตุใดถึงเปิดโอกาสให้โหมหยางก่อเรื่องวุ่นวายเช่นนี้กันเล่าโหมเจินหัวเราะกับตัวเองนี่ต้องโทษข้าจริงๆที่ตอนนั้นทนงตนและอวดดีเกินไปทั้งยังไม่ได้ระแวดระวังป้องกันเพียงพอจนต้องประสบความยากลำบากพูดได้แค่ว่าข้าสมควรได้รับแล้วตอนนั้นเขานับเป็นลูกรักสวรรค์ของเผ่าอวดดีเกินใครเทียบหลังจากได้รับการสืบทอดพลังบรรพชนความอดดีประเภทนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นความทนงตนเขาไม่ได้เอ่ยข่าวเรื่องนี้ออกมาในทันทีคิดเพียงว่ารอหลังจากตัวเองเข้าใจถึงการสืบทอดพลังบรรพชนอย่างถ่องแท้แล้วค่อยเป่าประกาศต่อทานกำนันแต่ว่าเขายังไม่ทันได้รอถึงวันนั้นก็ต้องเจอกับแผนการจัดฉากของโหมหยางเสียก่อนคราวนั้นเขาไม่ทันได้เตรียมตัวอันใดทั้งสิ้นกระทั่งเขาพบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องคิดจะตอบโต้ก็สายไปเสียแล้วการล่าช้าคราวนี้กินเวลาออกไปเป็นหมื่นปีเขามองไปยังโหมหยางอีกฝ่ายคุกเข่าอยู่บนพื้นด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความหมดหวังเพราะพ่ายแพ้เต็มรูปแบบไม่มีอันใดจะพิสูจน์ทุกอย่างได้ดีไปกว่าสิ่งนี้แล้วคราวนี้มันจบสิ้นแล้วจริงๆโหมเจินก้าวไปข้างหน้าก่อนหยุดยืนอยู่ตรงหน้าโหมหยางใช้สายตาปรายมองเขาจากด้านบนโหมหยางเจ้าขโมยเอาพลังแห่งสายเลือดของข้าและตำแหน่งประมุขนี่ไปตั้งหลายปีบัดนี้ถึงเวลาคืนแล้วกระมังจบตอนที่1777ตอนที่1778นี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นโมยังตะเกียกตะกายถอยห่างโดยไม่รู้ตัวด้วยหวังจะหยัดตัวลุกขึ้นแต่แรงกดดันอันหนักหน่วงชวนหวัดวันกดทับเขาไว้อย่างรุนแรงจนมิอาจขยับเขยื้อนไปไหนได้ก้นบึ้งในจิตใจของเขาพลันบังเกิดความสิ้นหวังและหวาดกลัวอันลึกล้ำอารมณ์ตึงเครียดไหลเวียนอยู่ในอกทำให้หน้าอกของเขาสั่นสะท้านอย่างรุนแรงก่อนจะกระอักเลือดออกมากองโตโหมเจินสะบัดชายเสื้อคลุมประกายแสงสีทองแก้มม่วงก่อตัวเป็นค่ายกลางกั้นไว้ตรงหน้าเขาเลือดของโหมหยางสาดกระเซ็นลงบนค่ายกลก่อนจะระเหยไปอย่างว่องไวอย่ามาทำเสื้อคลุมข้าเลอะสีหน้าโหมเจินเรียบนิ่งนักทว่าซุ้มเสียงกลับเย็นเยียบโมยังยิ่งรู้สึกโกรธเกลียดและอับอายยิ่งกว่าเก่าริมฝีปากสั่นระริกทว่ายังไม่ทันเอ่ยออกมาสักคำก็กระอักเลือดออกมาอีกกองหนึ่งยามพบเจอการทรมานเช่นนี้สีหน้าของเขาซีดเผือดดุจร่างไร้วิญญาณลมหายใจรวยรินราวกับใกล้สิ้นลมก็มีปานผมเจินปลายตามองไปทางหมฝูซานและบรรดาผู้อาวุโสที่ยืนอยู่ข้างกายเขาในเมื่อข้าสืบทอดพลังบรรพชนแล้วก็ควรขึ้นเป็นประมุขแทนหมหยางมีทราบว่าท่านผู้อาวุโสทั้งหลายมีผู้ใดคัดค้านหรือไม่หลังจากความเงียบงันชั่วขณะโหมฟูซานก็เป็นฝ่ายเอ่ยนำขึ้นมาในเมื่อบรรพชนทำการตัดสินใจแล้วพวกข้าย่อมต้องคล้อยตามเมื่อเขาแสดงจุดยืนเช่นนี้ผู้อาวุโสท่านอื่นเองก็ทยอยผงกศีรษะเป็นเชิงเห็นด้วยพวกเราทั้งหมดไม่คัดค้านนี่มิใช่การเชื่อฟังภายใต้แรงกดดันของโหมเจินแต่อย่างใดหากแต่เป็นความตั้งใจจริงแท้ของพวกเขาเมื่อก่อนพวกเขาเข้าใจโหมเจินผิดไปทว่าบัดนี้ทุกอย่างที่ปรากฏต่อหน้าล้วนเพียงพอที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของโหมเจินแล้วต่อให้เขาไม่ได้รับสืบทอดพลังบรรพชนเขาก็ย่อมมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ดีหลายปีมานี้ยังไม่มีผู้ใดที่ก้าวผ่านโหมเจินได้แม้แต่คนเดียวเขายังเป็นอัจฉริยะและผู้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งไม่มีสองท่ามกลางคนในเผ่าอีกด้วยเขาครองตำแหน่งประมุขย่อมเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วหลังจากความเงียบสงัดครู่ใหญ่บรรดาฝูงชนที่คุกเข่าอยู่ในจตุรัสพร้อมใจกันกู่ตะโกนสรรเสริญขอแสดงความยินดีแก่ท่านประมุขเสียงตะโกนสะเทือนลั่นฟ้าแฝงอากับกิริยาเกรียงไกรสีหน้าของคนจำนวนมากค่อนข้างตื่นเต้นเลยทีเดียวความตระหนกตกใจและงุนงงสงสัยในคราแรกบัดนี้ล้วนสลายหายไปทันควันที่หลงเหลืออยู่มีเพียงความปิติและยินดีปรีดาเท่านั้น
จะไม่ให้ปิติได้อย่างใดเล่าโมหยางก่อเรื่องเลวทรามไว้มากถึงกับใช้วิธีการสกปรกฉกฉวยเอาตำแหน่งประมุขช่างอับอายขายขี้หน้าเผ่าโดยแท้บัดนี้ถูกโค่นอำนาจลงไปก็นับว่าสมเหตุสมผลแล้วส่วนทางหมเจินเขาไม่เพียงแต่ไขความจริงในครานั้นให้กระจ่างแต่ยังเป็นผู้ที่สืบทอดพลังแห่งบรรพชนอีกด้วยได้คนเช่นนี้มาดำรงตำแหน่งประมุขย่อมแตกต่างอยู่แล้วต่อให้สายใยระหว่างเขากับอินทรีสามตาค่อนข้างพิเศษอยู่บ้างแต่เมื่อเทียบกับการยอมรับจากบรรพชนแล้วย่อมไม่จำเป็นต้องนำมาพูดอีกหากลองคิดดูก็พอรู้ว่าเหตุใดโหมเจินถึงได้แอบซ่อนอยู่ในเสามังกรเคลื่อนมานานหลายปีขนาดนี้คงมีพ้นพึ่งความเอ็นดูจากบรรพชนอยู่แล้วกระมังเรื่องนี้ย่อมไม่มีอันใดให้โต้แย้งอีกยามได้ยินเสียงโห่ร้องตะโกนก้องอันอึกทึกดวงตาของโหมหยางกลิ้งกรอกก่อนจะหมดสติไปผมเจินยกฝ่ามือขึ้นซุ้มเสียงภายในจตุรัสพลันเงียบสงัดลงในไม่ช้าชูหลิวเยเว่มองภาพตรงหน้าพลางรอบถอนใจสั่งให้ทำต้องทำห้ามให้หยุดต้องหยุดจะให้พูดก็คงเป็นประมาณนี้ผมเจินเพิ่งกลับมาได้ไม่นานก็ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาฝูงชนถึงเพียงนี้แล้วนับว่าไม่ธรรมดาโดยแท้นางกระพริบตาปริบๆส่งให้หลงซิวครั้งนี้พวกเขายื่นมือช่วยได้ถูกคนจริงๆมุมปากของหลงซิวอยากยกน้อยๆแล้วกุมมือนางแน่นกว่าเก่าการมาเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้นับว่าอยู่นอกเหนือความคาดหมายโดยแท้โชคยังดีที่แค่เจอเรื่องชวนตระหนกแต่ไม่มีอันตรายใดๆสุดท้ายแล้วยังได้กำไรไปมหาศาลด้วยสามารถผูกมิตรกับผมเจินได้สำหรับพวกเขาแล้วย่อมนับว่าได้ประโยชน์ไปเต็มๆครั้งนี้พวกเขาไม่เพียงแต่ออกไปได้โดยสวัสดิภาพทั้งภายหลังยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงด้วยด้วยความสัมพันธ์อันดีงามนี้เรื่องราวมากมายในภายภาคหน้าย่อมจัดการได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าอย่างไม่ต้องสงสัยผมเจินเอ่ยกับผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่อยู่ข้างกายว่าปลุกมันขึ้นมาผู้อาวุโสท่านนั้นตอบรับรุดไปด้านหน้าอย่างไวว่องแล้วกระชากคอเสื้อโหมอย่างขึ้นมาเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดการตบหน้าเขาไปสองฉาดด้วยเสียงดังฟังชัดใบหน้าของโหมอย่างบวมแดงขึ้นมาทันควันขณะเดียวกันก็ฟื้นขึ้นจากความปวดร้าวรุนแรงเขาลืมตาอย่างโมงงเห็นหมเจินและผู้อาวุโสตรงหน้าที่เตรียมจะตบหน้าตัวเองรอบที่สามก็พลันเข้าใจถึงอันใดบางอย่างเขายังอยู่ที่นี่ชั่วพริบตาความโกรธเกลียดพลันแปรเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเขาหดตัวถอยกรูไปด้านหลังโดยไม่รู้ตัวทว่าโชคร้ายที่คอเสื้อถูกยึดไว้แน่นจึงมิอาจขยับขยื่นได้แม้แต่น้อยเขาในตอนนี้ไร้แขนทั้งสองข้างจึงมิอาจโต้กลับได้เลยโหมเจินคลี่ยิ้มออกมาเพียงแต่สำหรับโหมหยางแล้วรอยยิ้มนี้กลับเปรียบดั่งปีศาจมิปานผมหยางข้ารู้ว่าเจ้าอยากตายเสียตรงนี้แต่บนโลกนี้ไหนเลยจะมีเรื่องที่น่าพึงใจมากมายเช่นนั้นในใจโหมหยางพลันรู้สึกลางไม่ดีเจ้ากิจจะทำอันใดเขาถามด้วยท่าทีตื่นตระหนกและรีบร้อนผมเจินเงื้อมือขึ้นกรอกเกล็ดสีทองเหลือบม่วงชิ้นหนึ่งพลันปรากฏขึ้นมาบนฝ่ามือของเขาจากนั้นประกายแสงระยิบระยับสายหนึ่งก็พุ่งออกมาจากหว่างคิ้วของเขาก่อนเข้าปกคลุมร่างโหมหยางผู้อาวุโสท่านนั้นปล่อยมือทันทีก่อนจะถอยหลังไปหลายก้าวร่างของโหมหยางเริ่มเกลือกกลิ้งไปมาบนพื้นดินราวกับได้รับความเจ็บปวดทรมานสาหัสก็มีปานในไม่ช้าร่างของเขาพลันบังเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่นานเขาก็หวนกลับคืนสู่ร่างเดิมของตนหกภายในเสียงคำรามของโหมหยางเจือไปด้วยความหวาดกลัวและตื่นตระหนกสุดใจโหมเจินเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบนิ่งวางใจเถอะข้าไม่เอาชีวิตเจ้าทันทีหรอกก็แค่ขอทวงความยุติธรรมให้คนเผ่าเราทั้งเจ็ดก่อนแล้วกันพูดจบกรอกเกล็ดในฝ่ามือของเขาก็บินทะยานออกไปในพริบตาฉัวฉัวฉัวซุ้มเสียงบาดหูสายหนึ่งพันดังแว่วขึ้นมาร่างของโหมหยางเริ่มเกลือกกลิ้งไปมาอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าเก่าไม่ช้าบนพื้นดินก็เต็มไปด้วยหยดเลือดที่ไหลรินลงมาจากกรอกเกล็ดหยดเลือดบางกองมีกระทั่งเศษเหนืองติดมาด้วยดูแล้วชวนให้เหม็นคาวเลือดและน่าหวาดกลัวอย่างมากผมเจินทำเช่นนี้ก็เพื่อถลกหนังเขาวิธีการเช่นนี้เรียกได้ว่าโหดเหี้ยมทารุณแต่เมื่อถึงเรื่องที่โหมหยางเคยกระทำมาก็ทำให้ผู้คนคิดได้ว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับแล้วคนเช่นนี้สมควรถูกแทงเป็นพันครั้งโดยแท้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาจัดฉากสร้างเรื่องจนหมเจินตกอยู่ในสภาพแบบใดบ้างสำหรับเขาแล้วประสบเหตุเช่นนี้ยังนับว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำ
เสียงกรีดร้องของโหมหยางแผ่วเบาลงเรื่อยๆราวกับไร้กำลังจะดิ้นรนลมหายใจค่อยๆขาดห้วงจนกระทั่งเกล็ดมังกรชิ้นสุดท้ายบนตัวเขาถูกกรีดออกมาโหมเจินถึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าพามันไปส่งที่ยอดเขาสตบงกตเอายาแรงให้มันต้องแน่ใจว่ารักษาหายได้เร็วที่สุดขอรับโหมหยางหวาดกลัวเสียจนตื่นตระหนกหรือว่าโหมเจินคิดจะทรมานเขาเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นหรือราวกับตอกย้ำข้อคาดเดาของตนโหมเจินหันมามองเขาก่อนจะอยากยกริมฝีปากโดยไร้รอยยิ้มโหมหยางจะรีบไปใหญ่นี่มันเพิ่งเริ่มเองหนาจบตอนที่1778ตอนที่1779วันแต่งงานโหมหยางพลันเบิกตากว้างในตาแดงก่ำทั้งคู่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและบ้าคลั่งโหมเจินเจ้าจะฆ่าก็ฆ่ายืดเยื้อไว้เช่นนี้ไม่กลัวเกิดปัญหาตามมาเลยสินะโหมเจินมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปหน่อยแล้วกระมังหน้าอกของโหมหยางรู้สึกแน่นขนาดจนแทบจะหายใจไม่ออกทว่าชูหลิวเย่กลับหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่โหมเจินไม่เพียงแต่พละกำลังแกร่งกล้าจริงๆแล้วฝีปากของเขาเองก็ไร้กาจไม่เบาสิ่งที่โหมหยางเกลียดที่สุดคือการที่ตัวเองอ่อนแอว่าโหมเจินชีวิตนี้ของเขามองโหมเจินเป็นอริตัวฉกาจแต่อีกฝ่ายกลับดูแคลนเขามาโดยตลอดไม่มีอันใดจะแสดงถึงการเหยียดหยามของคนผู้หนึ่งได้เท่าการเพิกเฉยแล้วก็ไม่มีอันใดที่จะโจมตีโหมหยางได้เจ็บปวดเท่ากับประโยคเมื่อครู่แล้วเป็นดั่งคาดอารมณ์ของโหมหยางปะทุขึ้นมาทันใดราวกับยังคิดจะพลิกตัวกลับมาอีกทว่าเขาในตอนนี้มิต่างอันใดกับเศษวะตัวหนึ่งคิดจะพลิกตัวก็พลิกไม่ไหวแล้วสุดท้ายจึงทำได้แค่หมอบอยู่กับพื้นอย่างสิ้นหวังทั่วทั้งร่างชุ่มไปด้วยเลือดนอนแผ่ในสภาพน่าเวทนาอยู่ตรงนั้นโหมเจินโบกมือคราหนึ่งคนใต้บังคับบัญชาก็รีบก้าวขึ้นมาพาตัวโหมหยางออกไปกระทั่งเขาถูกลากออกไปแล้วภายในจตุรัสยังคงอวนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดยามมองเห็นสภาพเละเทะบริเวณพื้นดินตรงนั้นบรรดาฝูงชนต่างพากันเงียบเสียงลงโดยไม่รู้ตัวสีหน้าต่างก็ซับซ้อนมากนักวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเกินไปแล้วจริงๆภายในเผ่าต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันราวกับพลิกฟ้าปิดแผ่นดินอย่างใดอย่างนั้นโหมฟูซานมองไปทางหลงซิวและชูหลิวเยเว่พลางลอบถอนใจใครจะไปคาดคิดหนอว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแค่เพราะว่าการมาเยือนของทั้งสองคนนี้หากพวกเขามิได้บุกรุกเข้ามาเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่มีปีมีขลุ่ยโหมหยางคงไม่จงใจขังพวกเขาไว้ที่ยอดเขาสตบงกตพวกเขาเองก็คงไม่มีโอกาสได้เข้าไปในเสามังกรเคลื่อนในวิหารไทสวีแล้วช่วยโหมเจินหลอมกายเนื้อขึ้นมาใหม่เรื่องราวทั้งหมดนี้ความจริงแล้วล้วนเกิดจากสองคนนี้ทั้งนั้นหลังลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจเอ่ยปากขึ้นมาท่านประมุขในเมื่อเรื่องทั้งหมดนับว่าคลี่คลายแล้วเช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านจะจัดการกับท่านเหล่านี้อย่างใดในเมื่อโหมเจินดำรงตำแหน่งประมุขแล้วเช่นนั้นท่าทีที่พวกเขามีต่อคนเหล่านี้ย่อมต่างจากก่อนหน้านี้ทั้งสุภาพและอ่อนโยนมากกว่าเก่าโหมเจินเองก็รับรู้ได้ถึงสายตาของเขาจึงหัวเราะออกมาเสียงก้องย่อมต้องส่งพวกเขากลับไปอย่างดีเขายังจำถึงเงื่อนไขแลกเปลี่ยนของตนกับหลงซิวได้ดีบัดนี้เขาก็ยังคงคิดเหมือนเดิมว่าหลังทวงทุกอย่างที่เป็นของตัวเองมาได้แล้วเขาย่อมต้องสำเร็จข้อเรียกร้องที่หลงซิวเคยร้องขอเป็นการตอบแทนอยู่แล้วโหมฟูซานได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกตกตะลึงอยู่ไม่น้อยก็แค่นี้เองหรือพวกเขายังคิดอยู่เลยว่าพวกหลงซิวต้องฉวยโอกาสนี้เรียกร้องข้อแลกเปลี่ยนไม่น้อยอย่างแน่นอนผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าพวกเขาแค่เพียงต้องการออกไปจากที่นี่โดยสวัสดิภาพเท่านั้นหลงซิวยกมุมปากขึ้นน้อยๆก่อนเอ่ยว่าขอแสดงความยินดีแก่ผู้อาวุโสโหมเจินพูดตามตรงพวกข้าสมควรอยู่ฉลองแสดงความยินดีแก่ท่านด้วยแต่พวกเราอยู่ที่นี่นานเกินไปสมควรต้องกลับไปแล้วจริงๆโหมเจินสาวเท้าก้าวมาหาแล้วเอ่ยแกมหัวเราะว่าพูดอันใดแบบนั้นควรจะเป็นข้าต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกเจ้าถ้าไม่ได้พวกเจ้าช่วยไว้ตอนนี้ข้าก็ยังคงติดอยู่ในเสามังกรเคลื่อนหนาเขาซาบซึ้งใจมากจริงๆช่วงเวลาหมื่นปีที่ผ่านมานี้ไม่ง่ายเลยสำหรับเขาเมื่อก่อนเขาเองก็เหมือนกับคนในเผ่าทั้งรังเกียจเผ่ามนุษย์คิดว่าพวกเขาเป็นพวกเจ้าเล่ห์เพทุบายกันทั้งหมดทว่าหลังจากครั้งนี้เขากลับเปลี่ยนมุมมองด้านนี้ไปโดยสิ้นเชิงอย่างน้อยที่สุดเขาก็รู้สึกเคารพนับถือและคาดหวังในตัวหลงซิวกับสร้างกวนเยเว่มากเขามองถวนจือแวบหนึ่งถวนจือบิดตัวทันทีนางเชิดดวงหน้าเล็กๆ
ขึ้นมองท่าเหตุใดแม้หงทองคำและไทสวิงเหลิงจะเข้าหน้ากันไม่ติดมาแต่ไหนแต่ไรแต่นางก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยสักนิดชูหลิวเย่เว่ลากถวนจึงกลับมาอย่างหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกนางรับรู้ได้ว่าหงเจินไม่ได้มีจิตคิดร้ายอันใดจริงๆโหมเจินหาได้โกรธเคืองไม่กลับกันเขาหัวเราะเสียงดังลั่นออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนตัวน้อยนี้อายุน้อยแต่นิสัยใจคอร้อนไวไม่เบาวางใจเถอะครั้งนี้นายท่านช่วยข้าไว้เผ่าไทสวีเฟิ่งหลงทั้งหมดไม่มีทางทำอันใดเจ้าแน่นอนถวนจือกระพริบตาปริบๆเมื่อแน่ใจว่าอีกฝ่ายพูดออกมาอย่างจริงใจถึงได้โล่งงอก่อนจะตบแปะๆลงบ่อนอกตัวเองผู้ทางนี้ก็เหมือนกันก็นางอยู่กับอายะวะนี่นะรอยยิ้มของโหมเจินลึกล้ำกว่าเก่ายามมองถวนจือก็บังเกิดความรู้สึกเอ็นดูอยู่หลายส่วนนายท่านเจ้านับว่าโชคดีแล้วจริงๆพรสวรรค์ของถวนจือโดดเด่นเกินใครอย่างเห็นได้ชัดรูปร่างหน้าตาอันน่ารักน่าเอ็นดูก็ชวนให้หน้ามันเขี้ยวเป็นพิเศษเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงคงไม่โชคดีแบบนี้ได้ยินเขาเอ่ยชมตัวเองถวนจือก็ใส่ยะยิ้มออกมาอย่างอดไม่อยู่พลางหัวเราะอย่างย่ำใจนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วท่านปู่ประมุขล้วนแต่ชื่นชอบนางมากโหมเจินมองดูดวงหน้ากลมเล็กพร้อมผิวเนียนนุ่มของนางด้วยอยากลองบีบดูสักทีทว่าก็ยังคงยังยั้งตัวเองเอาไว้ได้ไปกันเถอะข้าจะไปส่งพวกเจ้าเองณด้านนอกเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์เวลาไหลผ่านไปอย่างเชื่องชนักทุกเสี้ยววิยิ่งยากจะทานทนสำหรับคนที่รั้งรออยู่อย่างพวกสร้างกวนจริงนานสู้ไหวจ้องเขม็งไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายด้วยสีหน้าหนักอึ้งหัวคิ้วขมวดเป็นปมยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือสร้างกวนจริงเอ่ยถามอย่างอดรนทนไม่ไหวนานสู้ไหวสายศีรษะไม่มีแต่ว่าไปกันนานขนาดนี้แล้วหนาสร้างกวนจิ้งนวดสันจมูกของตนด้วยสีหน้าซีเซียวช่วงระยะเวลาผ่านมานี้พวกเขาต่างอดทนเฝ้ารอไม่กล้าปล่อยตัวแม้แต่น้อยด้วยกลัวว่าจะพลาดอันใดไปทว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายกลับยังคงนิ่งเฉยดังเดิมพวกเขาค่อยๆทวีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆชูนิงเอ่ยปลอบว่าแม้ค่ายกลเคลื่อนย้ายจะไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับแต่ฝั่งเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ส่งคนมาพวกเขาคงปลอดภัยหากว่าเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงพบว่ามีเรื่องผิดปกติย่อมไม่มีทางนั่งเมินเฉยพวกเขาไปได้หนานสู้ไหวผงกศีรษะไม่มีข่าวคราวถือเป็นข่าวดีพวกเรารอกันต่อเถอะซั่งกวนจิ้งและชูหนิงเองก็ทำได้แค่ผงกศีรษะตอบรับณทางออกบริเวณเขตแดนของเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์โหมเจินมาส่งพวกหลงซิวถึงตรงนี้ด้วยตัวเองวันนี้ข้ามาส่งเจ้าถึงนี่แล้วกันโหมเจินเอ่ยด้วยรอยยิ้มภายในเผ่ามีเรื่องอีกมากต้องสสางตอนนี้ข้าเลยปลีกตัวไปไม่ได้จริงๆรงซิวกับชูหลิวเยเว่ผงกศีรษะเป็นเชิงเข้าใจงานหมื่นคีรีเพิ่งจบสิ้นไปผมเจินก็เพิ่งได้ดำรงตำแหน่งประมุขย่อมมีเรื่องมากมายให้จัดการรออยู่จริงๆผู้อาวุโสผมเจินเกรงใจเกินไปแล้วท่านมาส่งเราด้วยตัวเองได้ก็เกินความคาดหมายของพวกเราไปมากแล้วรงซิวเอ่ยแกมหัวเราะบัดนี้หมเจินกลายเป็นท่านประมุขผู้สูงศักดิ์ฐานะย่อมแตกต่างจากเดิมเขายืนกรานจะมาส่งพวกเขาออกไปด้วยตัวเองก็แสดงให้เห็นถึงท่าทีของเขาแล้วเช่นนี้แล้วต่อให้ในเผ่าไทสวีเฟิ่งหลงจะมีคนไม่ชอบใจพวกเขาภายหลังก็คงสงวนท่าทีเอาไว้สำหรับพวกเขาแล้วนี่เป็นผลประโยชน์ข้อใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยหมเจินสายศีรษะพลางถอนใจพวกเจ้าช่วยข้าไว้เยอะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่นับว่าเป็นการตอบแทนอันใดภายหลังหากเจ้าพบเจอปัญหาอันใดขอแค่เอ่ยปากข้าหมเจินย่อมต้องช่วยสุดกำลังในใจชูหลิวเยว่านสั่นไหวน้อยๆคำพูดประโยคนี้นับเป็นสัญญาที่จริงจังนี่ก็เท่ากับว่าภายหลังพวกนางยังมีผู้หนุนหลังฐานะใหญ่โตอย่างไทสวีเฟิ่งหลงด้วยมุมปากของหลงซิวอยากยกขึ้นเป็นโค้งน้อยๆความจริงแล้วยังมีเรื่องที่อยากจะรบกวนท่านสักหน่อยโหมเจินโบกมือไปมาพูดมาตามตรงก็ใช้ได้แล้วรงซิวพลันหยิบเอาบัตรเชิญทองสำริดขึ้นมาใบหนึ่งยื่นส่งไปให้เขาก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าครึ่งเดือนข้างหน้าจะเป็นวันแต่งงานของข้ากับเย่เวอร์ถึงตอนนั้นก็หวังว่าผู้อาวุโสโหมเจินจะมาร่วมงานด้วยได้จบตอนที่1779ตอนที่1780พบพานชูหลิวเยเว่
ครึ่งเดือนหลังจากนี้จะแต่งงานเหตุใดนางถึงไม่รู้ไหนจะบัตรเชิญนี่อีกเขาไปจัดเตรียมตั้งแต่ตอนไหนแล้วนี่แจกจ่ายบัตรเชิญตามใจแบบนี้เลยหรือสีหน้าของชูหลิวเย่เว่เหลอหลาอย่างถึงที่สุดฟากหงเจินยื่นมือไปรับบัตรเชิญมาไว้พอได้ของมาไว้ในมือแววตาของเขาพลันทอประกายตื่นตะลึงบัตรเชิญใบนี้ทำจากกระดาษดำปักไหมทองกระดาษดำปักไหมทองเป็นกระดาษเซวีนจืดที่เลอค่าอย่างมากเพราะวัสดุที่ใช้ทำหายากวิธีการทำที่ซับซ้อนและผลผลิตที่มีน้อยนิดจึงทำให้มันเป็นของลือชื่อและด้วยเพราะเหตุผลเหล่านี้เองราคาของกระดาษดำปักไหมทองถึงได้สูงลิบลิ่วแม้จะเป็นเช่นนี้กระดาษดำปักไหมทองก็ยังคงได้รับความนิยมผู้คนต่างแย่งชิงกันเพื่อให้ได้มันมาเพราะกระดาษดำปักไหมทองชนิดนี้นั้นบางเฉียบทว่ากลับแข็งแรงทนทานอย่างยิ่งคมมีดแหลมมิอาจตัดขาดจะสายน้ำหรือเปลวไฟเองก็ทำลายมันไม่ได้ขอเพียงแค่เก็บรักษาเอาไว้อย่างดีก็สามารถคงอยู่ไปได้หลายหมื่นปีไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดาเลยกระทั่งพวกตระกูลชั้นสูงในอาณาจักรเซอร์สวีเองก็ครอบครองสิ่งนี้ได้ไม่มากทว่ากระดาษดำปักไหมทองเช่นนี้กลับถูกหลงซิลเอามาใช้ทำเป็นเทียบเชิญงานแต่งไม่รู้จริงๆว่าควรจะพูดว่าเขาฟุ่มเฟือยเกินไปหรือพูดว่าเขาให้ความสำคัญกับงานแต่งครั้งนี้มากเกินไปดีรวมไปถึงคนผู้นั้นที่เขาจะตกแต่งด้วยผมเจินกวาดตามองบัตรเชิญอย่างทีท่วนจากนั้นก็พงกศีรษะพลางหัวเราะวางใจเถอะถึงเวลานั้นข้าจะเตรียมของกำนันงานแต่งไปแสดงความยินดีด้วยตัวเองถึงที่แน่นอนรอยยิ้มของหลงซิวลึกล้ำยิ่งกว่าเก่าเช่นนั้นข้ากับเย่เวอร์จะเฝ้ารอการมาเยือนของท่านหนาหลังคนทั้งสองเพิ่งเดินห่างออกมาจากเขตแดนของเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่นานชูหลิวเย่เวอร์ก็ดึงมือของหลงซิวเอาไว้บัตรเชิญนั่นคืออันใดกันวันแต่งงานคือครึ่งเดือนหลังจากนี้หรือเหตุใดก่อนหน้านี้ข้าถึงไม่รู้มาก่อนหลงซิวปล่อยให้นางจับข้อมือของตนพลางยกยิ้มกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มเจือความอ่อนโยนว่ากำหนดวันงานแต่งนะข้าเพิ่งตัดสินใจได้เมื่อครู่นี้นั่นแหละความจริงมันถูกเลื่อนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครั้งนี้ข้าไม่อยากเลื่อนมันออกไปอีกครึ่งเดือนให้หลังพอพวกเรากลับไปพระราชวังเมคาสวรรค์แล้วเราจะตกแต่งกันทันทีแม้ซุ้มเสียงของเขาจะอ่อนโยนนุ่มนวลเช่นเคยทว่าน้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยความหนักแน่นเห็นได้ชัดเลยว่าเขาตัดสินใจเรื่องนี้ไว้แน่วแน่ยามศพเข้ากับในตาหงที่ลึกล้ำนิ่งสงบคู่นั้นชูหลิวเย่เว่ก็พลันตื่นตะลึงคำพูดที่เหลืออยู่จะทำอย่างใดก็พูดไม่ออกเสียอย่างนั้นใช่แล้วหลงซิวเคยพูดถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่าพวกนางแทบไม่มีเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเลยพอลองคำนวณดูมันก็นานเกินไปแล้วจริงๆท่านพ่อข้าวางใจเถิดก่อนหน้านี้ข้าได้ส่งคนไปเชิญท่านบัดนี้น่าจะใกล้ถึงพระราชวังเมคาสวรรค์แล้วอีกอย่างถึงเวลานั้นเพื่อนและพวกพ้องของเจ้าก็จะมุ่งหน้าไปที่พระราชวังเมคาสวรรค์เช่นกันชูหลิวเย่เว่ถึงกับตกตะลึงมุมปากของหลงซิวยกขึ้นน้อยๆก่อนจะเอ่ยอธิบายอย่างใจเย็นพวกมู่หงอวี่มากันแน่นอนอีกอย่างถ้าเชิญอีรู้ข่าวแล้วก็น่าจะแจ้ง13ผู้พิทักษ์เย่เว่ด้วยชูหลิวเย่เว่เบิกตากว้างน้อยๆเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าเตรียมการพวกนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์เฟิ่งหวงอย่างนั้นหรือหลงซิวเริ่มร่วมเดินทางไปกับนางตั้งแต่ตอนนั้นลองมาคิดดูแล้วเรื่องพวกนี้ก็น่าจะเริ่มทำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหลงซิวเลิกคิ้วมิได้เอ่ยปฏิเสธเดิมที่เขาวางแผนว่าหลังรับชูหลิวเย่เว่กลับมาจากภูเขาศักดิ์เฟิ่งหวงแล้วรอให้ทุกอย่างจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยก็จะอภิเษกกันทันทีเพียงแต่ภายหลังเกิดเรื่องนอกเหนือความคาดหมายมากมายเกินไปถึงได้ยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้เย่ว่าโกรธที่ก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเจ้าหรือหลงซิวเบาเสียงลงแต่ข้าไม่อยากรออีกต่อไปแล้วในใจชูหลิวเย่วันรู้สึกเหมือนโดนอันใดบางอย่างทุบเข้าอย่างแรงกระบอกตาของนางร้อนเผาก่อนจะพงกศีรษะทั้งรอยยิ้มข้าเองก็เหมือนกันพวกเรากลับบ้านกันเถอะรีบมาดูเร็วมีคนมาสร้างกวนจิ้งพันสัมผัสได้ถึงอันใดบางอย่างจึงเงยหน้าขึ้นมามองทันใดนั้นสายตาของเขาก็แข็งทื่อเงาร่างสองร่างที่อยู่เบื้องหน้านั้นเหตุใดถึงได้ดูคุ้นตาเหลือเกินหนอนั่นหลงซิวกับเย่เวอร์นานสู้ไหวมองตามคันลองสายตาของเขาไปก่อนจะพรวดขึ้นมาทำท่าตื่นเต้นดีใจ
แม้ระดับขั้นพลังปราณของชูหนิงจะต่ำแต่ร่างเดิมของเขาคือร่างศักดิ์สิทธิ์อมตะดังนั้นวิสัยทัศน์ของเขาเองจึงนับว่าไม่ย่ำแย่อันใดเขาเองก็มองตามไปเช่นเดียวกันจากนั้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันควันเป็นพวกเย่เวอร์จริงๆด้วยซังกวนจิ้งรุดหน้าออกตัวไปก่อนแล้วนานสู้ไหวหันศีรษะกลับมามองค่ายกลเคลื่อนย้ายแวบหนึ่งแล้วสะบัดชายเสื้อคลุมประกายแสงเจิดจ้าพลันสูญสลายไปจากนั้นเขากับชูหนิงก็เดินไปพร้อมกันเย่เวอร์ความเร็วของซังกวนจิ้งว่องไวที่สุดในไม่ช้าเขาก็ร่นระยะห่างระหว่างทั้งสองฝั่งได้ชูหลิวเย่และหลงซิวเองก็รับรู้ได้ถึงตัวตนของพวกเขาจึงเร่งฝีเท้าของตนให้ไวกว่าเก่าปฐมกษัตริย์ท่านพ่อท่านอาจารย์ก่อนหน้านี้คนของเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์ขังพวกเขาเอาไว้ด้านนอกกรอบกับถวนจือพูดถึงอยู่บ่อยครั้งนางจึงเดาได้ว่าพวกเขาน่าจะยังคงรอคอยอยู่ด้านนอกเป็นไปตามที่คาดไว้จริงด้วยเมื่อได้ยินเสียงของนางคนทั้งหลายต่างสุขใจเหลือจะเอ่ยซังกวนจิ้งสาวเท้าก้าวไปข้างหน้าด้วยสีหน้าตื่นเต้นยากจะปิดบังก่อนจะกวาดสายตามองชูหลิวเย่เว่ตั้งแต่หัวจรดเท้ารอบหนึ่งเย่ว่าเจ้าเป็นอย่างใดบ้างตอนอยู่บนเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์บาดเจ็บบ้างหรือไม่พวกเขาไม่ได้จับพวกเจ้าไปทำอันใดใช่หรือไม่ในใจของชูหลิวเย่เว่รู้สึกอุ่นวาบนางเอ่ยแกมหัวเราะว่าปฐมกษัตริย์วางใจเถิดท่านก็เห็นแล้วนี่ว่าข้าสบายดีไม่ใช่หรือพูดพลางนางก็หมุนกายไปมาให้เขาดูได้ถนัดตาความจริงแล้วก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในเกาะมังกรศักดิ์สิทธิ์นางได้รับบาดเจ็บเล็กๆมาจริงๆเพียงแต่นั่นหาใช่เรื่องใหญ่โตอันใดอีกทั้งพลังการฟื้นฟูของนางแข็งแกร่งยิ่งตอนนี้บนร่างจึงไร้ซึ่งบาดแผลใดให้เห็นอีกทั้งสภาพภายในก็ยังนับว่าไม่เลวด้วยซังกวนจิ้งเห็นว่าสีหน้าท่าทีนางดูดีจึงได้วางใจลงในที่สุดเช่นนั้นก็ดีเช่นนั้นก็ดีตอนนั้นเองหนานสู้ไหวและชูหนิงก็ตามมาทันพอดีหนานสู้ไหวมองดูชูหลิวเย่เว่ก่อนจากนั้นก็เบนสายตาไปมองหลงซิวพวกเจ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่หลงซิวพยักหน้าใจที่แกว่งอยู่บนเส้นได้ของหนานสู้ไหวจึงได้สงบลงบ้างจากนั้นก็พูดว่าหากมีเขาอยู่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเย่ว่าพวกเจ้าออกมาได้อย่างใดกันชูหนิงเอ่ยถามจบตอนที่1780